สามโค้กครีดิโอเย้สวัสดีครับนี่คือรายการสาวสาวนะครับเรากลับมาอย่างกระฉับกระเฉงอีกครั้งเพราะว่าเมื่อกี้ไปโดนกาแฟมาตอนนี้ก็เป็น EP ที่190แล้วครับครับเราก็เข้ารายการกันอย่างรวดเร็วเนื่องจากเราเชิญแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับมาจากบ้าใครอ่ะไกลเลยไม่ต้องเสียงตัวแหลกขนาดนั้นเออตัวแหลกมากเลยอ่ะนี่คือเขาเห็นตั้งแต่ปกแล้วป่ะอ่ะเหรอเดี๋ยวหน้าแฮมขึ้นปกอ่ะเราก็เฉลยแล้วหรอเฉลยแล้วหรอเมื่อกี้เออใช่ใช่เมื่อกี้เรามีแขกรับเชิญนะครับก็คือคุณแฮมแฮมเป็นมนุษย์รถไฟนะครับเราก็เราเคยสัมภาษณ์แฮมมาแล้วครั้งหนึ่งน่าจะเป็น EP ที่เท่าไหร่นะจำไม่ได้ต้นต้นเลยอ่ะอย่าให้จำนานมากแล้วอ่ะตอนนั้นชื่อ EP ว่ารถไฟไทยในอนาคตอืมตอนนั้นยังเรียกคุณแฮมอยู่เลยอ่ะตอนนี้นะครับแฮมเกิดกรกฎาคมหรือธันวานะพฤษภาตกลงใครแก่กว่าแฮมแก่กว่าอ๋อโดนบูลลี่เรื่องอายุนั้นหนึ่งเวลาเราแนะนำตัวเองในรายการเรียงตามอายุจะเรียงตามอายุถ้าคุณต้องเป็นพี่แอนแล้วก็โอเค EP ที่47อ๋อตอนนั้น EP ที่47นะครับรถไฟไทยในอนาคตตอนนี้190แล้วไปฟังดูได้คือตอนนั้นน่ะเราเชิญคุณแฮมมาเพราะคุณแฮมนะครับคุณแฮมแล้วก็คุยกันเรื่องชีวิตของมนุษย์รถไฟแล้วก็ตอนท้ายๆนะอยากให้ฟังมากมันเป็นเรื่องการไปเที่ยวโดยรถไฟคือก่อนหน้านั้นน่ะเราไม่เคยจินตนาการถึงว่าการที่เราจะไปเที่ยวแบบเที่ยวจังหวัดไกลๆโดยรถไฟเนี่ยมันทำได้จริงๆมันแล้วมันเป็นตอนที่มีไทม์สแตมป์อย่างละเอียดสามารถกดได้โหสุดยอดคนขยันน่ะนี่คือตัวเปิดย้อนดูตอน47นะครับคือตอนนี้ไม่มีแล้วมีเซสคริปชั่น3บรรทัดแล้วก็ขี้เกียจ อันนี้คือขี้เกียจเราจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะคือเราไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยรถตู้นอนที่มันเป็นชื่ออะไรนะอุตราวิถีอุตราวิถีนะครับที่เป็นตู้แบบตู้เบอร์9เบอร์9ป่ะอ่าใช่เบอร์9นั่งไปแล้วแบบโอ้มีความสุขมากนั่นแหละก็เพราะว่าการที่อัด EP 47ลองไปฟังดูได้นะครับกดพอดตรงนี้ไปก่อนครับมันมีไทม์สแตมป์ด้วยก็คือเลือกจากฟังหัวข้อไหนก็คือกดได้เลยมันละเอียดมาก ตอนนั้นขยันจะกดพอสเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ฟังคงฟัง EP 47กันมาแล้วใช่ไหมครับโอ้บ้าไม่เร็วนี่เรากลับมาที่ EP 190อีกครั้งนะครับแนะนำตัวแล้วกันสวัสดีนี่แอนสวัสดีนี่แฮมแมทค่ะตัวครับโบ๊ทครับครับวันนี้ไม่มีน้ำนะครับครับผมแล้วพอไม่มีน้ำก็คือเมื่อกี้เราไปกินข้าวขึ้นมาก็เลยไม่มีน้ำด้วยก็คือกินกาแฟกันแทนน้ำนะครับใช่ครับก็คือพอไม่มีน้ำอ่ะเราก็เลยกินของที่น้ำอยากกินคืออาหารจีนเป็นครั้งแรกที่โบ๊ทได้กินของมีราคาใช่เพราะว่าพี่อ่ะถ้าโบ๊ทแม่ก็จะได้กินของดีทำไมการที่โบ๊ทกินของไม่มีราคานั่นคือโบ๊ทไปขอข้าววัดกินคือโบ๊ทอาจจะไม่ค่อยได้กินอะไรไงตอนเย็นตอนหลังเที่ยงไม่กินได้กินแต่น้ำปานะก็คือเราเบียร์ก็คือปกติสาวๆเวลาเรามาเจอหน้ากันแล้วเราอัดรายการอ่ะก็คือมันมีเงินอยู่ใช่ไหมเงินเราก็ใช้ฟรุ้ยฟรายของเราใช่เราก็ไปใช้กินต่างๆก็คือแต่ว่าถ้าวันไหนโบ๊ทมาเราก็จะกินถูกๆเมื่อกี้ก็คือจัดขบวนกันมาเพื่อมารับเสด็จคุณแฮมนะครับคือตอนนี้เรานั่งอัดกันอยู่นอกสถานที่คือปกติเราจะอัดที่สถานที่หนึ่งแต่คราวนี้เราย้ายมาอีกที่หนึ่งมันใช้คำว่านอกสถานที่ได้จริงเหรอวะได้ป่ะได้หรอวะไม่ใช่สถานที่ปกติแล้วกันคือเนื่องจากเราแฮมบอกได้ใช่ไหมว่าบ้านตัวเองอยู่ย่านไหนย่านประตูน้ำย่านประตูน้ำแค่นั้นแหละย่านประตูน้ำซึ่งไม่ก็ต้องพูดคำว่ามักกะสันดีป่ะทำให้เวลามักกะสันมันกว้างมักกะสันคือมักกะสันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับรถไฟโดยตรงนะครับเราก็เลยอยากจะสัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศนั้นเราก็เลยมานั่งอยู่ที่มักกะสันแต่เผอิญว่าถ้าจะไปนั่งสูดอากาศในแบบให้มันมีกลิ่นรถไฟเข้ามามันก็จะใกล้เกินไปที่สำคัญคือมันไม่มีแอร์นี่คุณบูลลี่บ้านผมหรอทำไมบ้านผมไม่มีแอร์แล้วมันทำไมเราก็เลยย้ายที่มาใกล้ๆนิดนึงอ่ะโอเคในที่สุดเราก็ได้เคยอยู่เราอยู่ในสถานีแอร์พอร์ตลิงใช่ครับอยู่ที่ลานจอดรถคืออยากรู้ว่าตรงนี้มันมีอะไรครับที่มักกะสันตรงเนี้ยที่มันเป็นไอ้ใหญ่ๆเนี่ยคือถ้าเรามองจากบนอากาศลงมานะเปิดใน Google Map นะมันจะมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่แล้วก็ดูเป็นเส้นๆเฮ้ยมันมีทางรถไฟมีอะไรงี้หรือเปล่าคืออะไรครับถึงขั้นต้องเปิด Google Map ตามเลยว่าคุณเห็นอะไรเนี่ยลองดูใครที่
ผู้ฟังทางบ้านนะครับที่กำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่ก็ตอนนี้ขอให้หยุดวิ่งนะครับแล้วก็เปิดฟุตบอลแมตตามเรามันต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะเขาเรียกอะไรส่วนมากขอชื่ออ๋อมันคือตาบอดอะพี่มันคือโรงงานรถไฟมักกะสันถ้าเขาตาบอดก็คุณผู้ฟังที่ตาบอดนะครับลองจินตนาการภาพตามนะครับว่ามันจะมีสวนขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางเมืองอืมแล้วก็เขาเรียกว่าปอดของเมืองเออแล้วก็มีทางด่วนพาดผ่านอะไรไม่รู้เต็มไปหมดข้างๆเราถามหน่อยดิเราเคยลง MRT เพชรบุรีอ่ะเราเดินมาที่เนี่ยมันใจเด็ดมากอ่ะมันอันตรายใช่ไหมคือเดินกี่โมง6โมงเย็นเราว่ามันมืดมันคือตรงนั้นคือแอร์พอร์ตลิงก์ป่ะใช่แอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันกับสถานีรถไฟมักกะสันอยู่คนละที่แล้วคนก็จะแล้วเวลาแบบเราเรียกแท็กซี่มาแล้วบอกว่าไปสถานีรถไฟมักกะสันเขาก็มักจะไปส่งที่แอร์พอร์ตลิงก์ซึ่งบอกว่าพี่ไม่ใช่ครับผมจะไปสถานีรถไฟปุ้นอ๋อปุ้นกับไฟฟ้านี่ก็คนละที่กันเพราะจริงๆเดิมเลยสถานีแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันมันจะชื่อสถานีแอร์พอร์ตลิงก์อโศกซึ่งตอนแรกที่เดินอ่ะมันจะเป็นเหมือนทางกว้างๆเลยอ่ะแล้วก็มันเหมือนไม่ให้รถผ่านแต่รถผ่านได้งงนิดนึงคิดสนุกว่าใช่ไหมแต่เราว่ามันก็น่าจะอันตรายนะเพราะว่าเกียร์ที่มาแถวเนี้ยก็เหมือนมีแบบนอกเครื่องแบบมาจับเด็กตรงยาแต่เราเจอคนวิ่งตลอดเลยอ๋อมันเป็นถนนในแอร์พอร์ตลิงก์ซึ่งมันต่อออกไปจตุรทิศได้แต่ค่อนข้างเปลี่ยวแต่มันไม่มีบาทวิถีป่ะมันมีคือตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นถนนกว้างๆเลยแล้วก็จะมีหมาอยู่กลุ่มนึง แล้วมันมียามด้วยเรารู้ว่ามียามเพราะว่าเราเคยโดนหมาวิ่งไล่4ตัวแล้วยามเออแล้วยามมาช่วยเราเออแล้วก็แต่ว่าพอเดินมาจนสุดอ่ะจะมาตรงเนี้ยมันอยู่ๆมันจะตันเลยแล้วมันก็จะไม่มีคนไม่มีอะไรไม่มีเลยจริงๆเว้ยแล้วก็ต้องไปเดินข้ามทางรถไฟอ่ะเพื่อที่จะทะลุมาถนนปกติแล้วก็ค่อยๆเดินมาถึงตรงนี้อันนั้นมันเป็นเหมือนกับถนนในแอร์พอร์ตลิงก์แต่ว่าเหมือนกับเขากำหนดให้ทำได้แค่นั้นเพราะว่าเลยจากนั้นไปมันอยู่นอกเขตโครงการแอร์พอร์ตลิงก์อ๋อแต่เหมือนมันมีสวนสาธารณะอยู่น่าจะเป็นเขียวๆป่ะบ่แม่นสวนสาธารณะเด้อมันคือพื้นที่รกร้างงั้นเฉลยเลยครับว่าไอ้มักกะสันใหญ่ๆที่เราเรียกว่าเป็นเค้าเรียกว่าเป็นป่าเป็นดงหรือเป็นอะไรเออก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานมักกะสันที่มันเป็นเค้าเรียกว่าพวงรางเอาไว้เก็บรถเดี๋ยวนะพวงรางเออถ้าภาษารถไฟเค้าใช้คําว่าพวงรางมันจะมาเป็นพวงเลยเออก็เพิ่งเคยได้ยินเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเหมือนกันครับพวงรางคือเหมือนกับมันจะเอาไว้เก็บรถที่เสียใช้ไม่ได้รอซ่อมเอาไปเก็บเอาไว้ที่นั่นก่อนพอถึงเวลาจะเข้าซ่อมก็คือค่อยลากเข้ามาในแต่ละโรงงานอ๋อแสดงว่ารถไฟที่จอดอยู่ที่นี่เป็นแบบที่เป็นเสียใช่เป็นรถที่ใช้ไม่ได้อารมณ์เหมือนแบบร้านซ่อมตู้เย็นที่เอาตู้เย็นมากองข้างหน้าประมาณนั้นแล้วบางคนเขาก็จะเรียกว่าสุสานรถไฟอะไรแบบนี้คนนอกเข้าได้ไหมไม่ได้ครับคนนอกมีสิทธิ์เห็นไหมมีสิทธิ์เห็นได้จากบนแอร์พอร์ตลิงก์แต่เข้าไปไม่ได้ขนาดคนในอ่ะยังเข้าไปลำบากเลยคือมันเป็นที่รกร้างแล้วก็มันแค่จอดรถไฟอย่างเดียวอ่ะแล้วต้นไม้ที่อยู่ข้างในนั้นอ่ะบางคนก็คิดว่าโหยมันคือต้องเป็นสวนสาธารณะมันคือพันไม้ที่ดีวัชพืชล้วนๆต้นกฐินกฐินมีจามจุลีบ้างเล็กน้อยเท่าที่สังเกตด้วยตานะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มันไม่ได้เป็นต้นไม้ในสวนสาธารณะเลยคือมันอยู่อย่างนี้มานานแล้วหรือยังใช่อยู่อย่างนี้มานานแล้วคือแล้วไอ้ตัวนี้มันอายุประมาณเท่าไหร่ครับตั้งแต่สร้างรถไฟในยุคแรกๆที่เขาวางไว้งี้เลยปะโรงงานมักกะสันมัน111ปีอะครับโอ้โหมันเกิดหลังสถานีรถไฟกรุงเทพแค่ไม่กี่ปีเพราะว่าเขาจะย้ายศูนย์ซ่อมใหญ่อะจากฝั่งตรงหัวลำโพงย่านหัวลำโพงอะมาไว้ที่มักกะสันเพราะว่าตรงนี้พื้นที่มันใหญ่แล้วเป็นเฟสแรกๆเหมือนกันใช่เป็นเฟสแรกๆแล้วแบบพวกตึกในโรงงานเนี้ยมันก็จะสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมในยุคนั้นเลยที่มันเป็นอินดัสทรีลจริงๆแล้วมันสวยมากเป็นตึกที่สวยมากเคยอ่านจากเว็บไหนสักเว็บนึงที่เขาไปถ่ายแล้วมันดูสวยสีแดงๆป่ะใช่ใช่ใช่มันเป็นตึกเขาเรียกว่ามันจะมีหลายตึกแต่ว่ามันจะมีตึกอยู่ตึกนึงที่สวยมากแล้วมันจะมีเหมือนเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถขึ้นไปข้างบนด้วยอ่ะเออเขาเรียกว่าตึกพัสดุซึ่งตึกนั้นน่ะเป็นหน้าเป็นตาของโรงงานมักกะสันตรงตึกพัสดุเนี่ยมันก็จะมีโรงรถพระที่นั่งจอดเอาไว้ตรงนั้นซึ่งรถไฟพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่อดีตรอ5ตั้งแต่รอ5มาเลยป่ะรถรอ5ไม่น่าเหลือแล้วนะจะมีรุ่นนี้เป็นประมาณรุ่นรถรางกว้างเมตรนึงของประมาณรอ6รอ7อ่ะยังอยู่ที่นี่รุ่นรัชกาลที่9ตอนปี2510อยู่ที่นี่ซึ่งเดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าวิ่งได้เก็บรักษายังดีแต่จะเอาออกมาใช้เฉพาะกรณีที่มีการเสด็จทางรถไฟเท่านั้นอย่างครั้งล่าสุดที่ออกมาเลยก็คือตอนที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเสด็จที่กาญจนบุรีตอนปี58สมเด็จพระเทพอันนี้คือเขาแบบอัปเดตข้างในข้างนอกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่ามันเป็นสภาพเดิมแค่รักษาเอาจริงๆเลยคือเราไม่เคยเห็นภาพข้างในเพราะว่ามันเป็น
มันเป็นซีเครตเนาะแต่รู้แต่ว่าตอนที่ได้ไปมีโอกาสไปรับเสด็จสมเด็จพระเทพที่สถานีรถไฟจิตรลดาตอนนั้นเราเป็นหนึ่งในคนทำงานด้วยก็ได้แอบเห็นข้างในนิดนึงว่าข้างในไม่ได้ตกแต่งหรูเป็นหรูอะไรขนาดนั้นอะคือแบบตกแต่งเรียบง่ายมากเพราะว่าเหมือนอย่างแบบที่ที่อังกฤษมันจะมีแบบ Queen's Carriage ใช่ปะแล้วเขาก็จะเหมือนแบบทำเขาใช้บ่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะทำเรื่อยๆเพราะเขาเดินทางโดยรถไฟเป็นปกติใช่ใช่ใช่ในยุคนั้นนะถ้าเราดู The Crown อ่ะจะเห็นเลยว่าจะเสด็จทางรถไฟประจำสำหรับ Queen Elizabeth เราที่เนี้ยของรถพระที่นั่งเราถ้าที่เห็นครั้งล่าสุดเลยอ่ะคือจะมีอยู่โซนนึงน่าจะถูกดัดแปลงเบาะใหม่เป็นเบาะนั่งเอนได้แค่นั้นส่วนข้างในอันอื่นก็คือมีบ้านม่านบังตาปิดเอาไว้กินแบบแปลกนั่นแหละอันนี้คือจะบอกว่าเมื่อกี้เราไปค้นดูแล้วมันมีในเว็บ The Cloud นะเขามาถ่ายที่เนี้ยแล้วก็บอกว่าข้างในมันมีตึกมีอาคารอะไรทำอะไรบ้างคือดูแล้วแบบโหอินดัสเทรียลลอฟสวยมากเลยใช่มันจะมีอาคารหลักๆถ้าถัดจากอาคารพัสดุมาไม่ต้องหันไปมองก็หันมาคุยกับไมค์ยังไงเดี๋ยวเขารู้หมดว่าเราอยู่ที่ไหนไม่เป็นไรก็ต้องดูประกอบไปด้วยดูประกอบมันจะเป็นโรงซ่อมรถจักรโอ้โหแล้วก็เป็นโรงซ่อมรถโดยสารแล้วก็โรงซ่อมรถดีเซลรางโอ้นี่แสดงว่าจุดที่เรานั่งอยู่นี่เห็นหมดเลยเหรอใช่โอ้สุดยอดเลยว่ะใช่ขนาดนี้เรากำลังลอยกันอยู่นะครับคือสีมากเลยว่ะก็คือนั่งบนทางด่วนนั่นเองครับอาจจะมีเสียงแบบแม้นๆผ่านหน่อยนะก็คือเราจอดรถนะเดี๋ยวจะพาให้ตำรวจมาก็พี่ตำรวจมาแล้วก็พี่ใส่อยู่เออแล้วแบบแต่ละโรงก็จะมีการลักษณะการซ่อมที่แตกต่างกันถ้าโรงรถจักรเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกเครนขนาดใหญ่ที่จะยกรถจักรได้อันนี้คือเข้าไปมาแล้วแล้วก็ถ้าเป็นโรงรถพ่วงรถโดยสารนะครับก็จะมีการแบบว่าซ่อมเองต้องบอกว่าช่างมักกะสันจริงๆเก่งนะเก่งในการซ่อมมากที่สามารถเอารถอุบัติเหตุทั้งหลายแหละมาทำให้มันกลับไปอยู่ในสภาพเดิมได้แล้วแบบที่เรา amazing ที่สุดเลยอ่ะคือการซ่อมรถอุบัติเหตุทั้งหลายมันมีรถอยู่คันนึงเป็นรถดีเซลเคยไปชนกับรถน่าจะเป็นรถขนน้ำมันเป็นรถยนต์ขนน้ำมันอ่ะที่สุราษฎร์แล้วหน้ายุบเข้าไปเลยอ่ะแต่คือคนขับรอดนะเพราะคนขับหนีทันอันนี้คือหน้ารถไฟหน้ารถไฟยุบเข้าไปเลยอ่ะเป็นรถลากใช่ไหมเป็นรถดีเซลวิ่งได้ด้วยตัวเองเลยก็หมายความว่าไอ้ตัวที่พังเนี่ยมันเป็นตัวหัวเลยหัวลากใช่มันก็ยุบเข้าไปแล้วแบบยุบเข้าไปเกือบถึงห้องโดยสารอ่ะเออแต่รถคันนั้นอ่ะปัจจุบันตู้นั้นก็ถูกซ่อมกลับมาหน้าตาเหมือนเดิมวิ่งได้แล้วเพราะมันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่หน้ายุบแค่ทำหน้าใหม่ตัดส่วนที่ชำรุดออกแล้วก็ก่อโครงขึ้นมาใหม่อ๋อคือช่างมักกะสันเก่งต้องยอมรับว่าเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องการดัดแปลงรถมันมีรถหลายอย่างที่แบบเขาดัดแปลงมาอย่างเช่นรถ SRT Prestige ที่แบบเอาไปเช่าเหมาได้ตอนไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็คือดัดแปลงมาจากรถรุ่น JR West ที่เป็นรถชั้น3แล้วก็มาทำให้มันเป็นเคาน์เตอร์บาร์เป็นที่นั่งกินข้าวเป็นห้องครัวอะไรแบบนี้ก็แบบเก่งจริงว่ะเอ๊ถามเพิ่มเติมครับตอนนี้โรงเรียนการรถไฟยังมีอยู่ใช่ไหมครับยังมีอยู่ตรงสวนรถไฟแต่ว่าเหมือนกับล่าสุดเนี่ยเหมือนกับเขาหยุดการเรียนการสอนไปช่วงนึงเพราะว่าจะปรับปรุงหลักสูตรอ๋อใช่ป่ะเหมือนมีช่วงหนึ่งเคยอ่านที่ไหนที่เขาแบบเริ่มแบบเปิดรับสมัครนักเรียนใช่ใช่เพราะว่าเขาจะเพื่อตอบรับไอ้ระบบรางขนาดใหญ่ในอนาคตเนี่ยก็คือตอนแรกเลยถ้าใครเรียนโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟก็จะต้องทำงานที่การรถไฟเลยคือเหมือนอารมณ์ลงในไปรษณีย์ลงในไฟฟ้าเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมใช่แต่ว่าเหมือนกับล่าสุดอ่ะเขาจะปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สามารถไปได้ไกลมากกว่านั้นคือแทนที่เดิมมันจะจบมาได้แค่วุฒิปวสแต่อนาคตอาจจะต่อไปถึงปตรีแล้วไปโคกับมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนด้านระบบรางเช่นสจล.อะไรแบบนี้เพราะว่าสจล.เองก็เป็นมหาลัยแรกๆในประเทศไทยที่เปิดสาขาวิศวกรรมขนส่งระบบรางเอ๊ะอย่างนี้มันต้องอยู่ในคณะวิศวะกรรมศาสตร์ถูกไหมน่าจะไปจอยกันใช่อยู่ในวิศวกรรมแต่มันก็แอบมีโลจิสติกไปด้วยแต่คือปกติมันสามารถเป็นเหมือนแนวแบบสถาบันสมทบอะไรแบบนี้ได้ที่แบบก็คือหมายถึงว่าผู้ให้ไม่ใช่คือผู้ให้ปริญญาก็คือมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันที่เขาให้ปริญญาได้อยู่แล้วนอกปะก็คือราชกระบังเขาเป็นอันนี้อยู่แล้วก็เหมือนอาจารย์ก็มาโคด้วยใช่ทำอะไรสักอย่างเหมือนที่มหิดลมันก็จะมีสถาบันสมทบที่แบบว่ามหิดลเป็นคนอวอร์ดปริญญาให้แต่ว่าจะไม่ใช่ละไม่ใช่สามัญครับถ้ามันพบแบบว่าสถาบันพระบรมชนกอะไรแบบนี้เราว่าน่าจะอารมณ์ประมาณนั้นหรือว่าแบบพระมงกุฎอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นสถาบันสมทบของมหิดลที่เขาเอาบทปริญญาให้ง่ายกับการไปสอบปอโทอะไรแบบโรงเรียนรถไฟทางประเทศใช่ป่ะน่าจะใช่จบปอตีน่าจะได้เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างรุ่นน้องคนนึงที่เป็นวิศวกรรถไฟเป็นวิศวกรหญิง
ด้านเมคานิคอลคนแรกของรถไฟเลยก็ว่าได้มั้งตอนนี้ได้ทุนไปเรียนปอโทปอเอกที่อังกฤษเกี่ยวกับโรลลิงสต็อกโดยตรงคือแบบแม่งโคตรเก่งอะเด็กคนนี้แปลว่าอะไรครับโรลลิงสต็อกคือตู้รถไฟอะครับที่มันเป็นไม่ว่าจะเป็นหัวรถจักรหรือว่าเป็นตัวล้อเลื่อนทั้งหลายแหละอะไรก็ตามที่มันเป็นตู้รถไฟแล้วหัวรถจักรเราเรียกว่าโรลลิงสต็อกแต่รถไฟเวลาเขาแปลศัพท์มาด้วยความที่ว่ามันเป็นศัพท์โบราณเนาะเขาก็จะแปลว่าล้อเลื่อนอะไรก็ตามที่มีล้ออ่ะเรากลับมาที่มักกะสันอีกครั้งมันกระชากยานกลับมาครับแล้วถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าเรามองจาก Google Map อ่ะจะเห็นว่ามีพื้นที่สีเขียวที่ดูจะเป็นสวนสาธารณะแต่จริงๆไม่ใช่ใหญ่ๆเลยแล้วดูทำเลมันก็ไม่ได้ไกลจากตัวเมืองคือมันรายล้อมด้วยอะไรต่อมีอะไรเพียงแค่ว่ามันยังขาดพวกถนนหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้ฝากเข้ามาแต่จะว่าไปทำเลมันดีแล้วอยู่กลางเมืองทำเลมันก็ดีจริงๆว่าไปทำเลมันก็ดีเหมือนกันแต่แบบคือเราว่าด้วยความไม่ชัดเจนอะไรหลายๆอย่างด้วยแหละมันเลยทำให้ที่ตรงนั้นมันยังไม่ได้ถูกทำเป็นอะไรอย่างแน่นอนก็ยังไม่ถูกเดเวลลอปนั่นเองใช่ยังไม่ได้ถูกเดเวลลอปอย่างชัดเจนคำถามคือมันจะกลายเป็นอะไรในอนาคตคือตอนนี้มันอยู่ในโครงการของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินคือโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ถูกเอาโครงการ2โครงการมายำรวมกันนั่นก็คือโครงการรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์ส่วนต่อขยายมันจะเป็นการต่อขยายจากตอนนี้มันมีแค่สุวรรณภูมิพญาไทใช่ป่ะมันจะต่อขยายไปดอนเมืองเอามารวมกับรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกกรุงเทพระยองที่เขาจะไปแบบเซิร์ฟ EEC ใช่แต่แล้วมันก็เลยรวมกันบึ้มมาเบรนกันกลายเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินพอที่ระยองมันก็จะมีอีกหนึ่งสนามบินคืออุตภาวแล้วเส้นทางเนี้ยมันก็จะเริ่มจากสถานีดอนเมืองผ่านสถานีกลางบางซื่อผ่านสถานีมักกะสันเดี๋ยวค่อยๆช้าๆดอนเมืองวิ่งตามวิ่งตามทางรถไฟมาทางรถไฟที่อยู่ข้างๆใช่ก็คือเข้ามาที่สถานีกลางบางซื่อนี่คือสีแดงใช่ไหมไม่แดงเป็นแยกต่างหากเลยอ๋อเป็นรถไฟความเร็วสูงเลยแต่มันซ้อนกันถูกไหมหมายถึงว่าเส้นทางเส้นทางมันขนานไปด้วยกันแต่อยู่คนละโครงสร้างกันสายสีแดงถ้าเราหันหน้าไปหารังสิตสายสีแดงจะค้อมโลโคโรดแต่ความเร็วสูงจะค้อมทองล่องตรงถนนวิภาวดีอ๋อทองล่องระหว่างโลคอลโรดกับวิภาวดีใช่แล้วทางรถไฟปูนก็อยู่ข้างล่างมันแสดงว่า3เลเยอร์เลยมี3เลเยอร์ว้าวแล้วก็มีถนนซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้สร้างใช่ไหมกำลังจะสร้างกำลังจะสร้างประมูลรับเหมาเรียบร้อยประมูลได้เรียบร้อยแล้วก็คือเป็นกลุ่มบริษัทที่เขาเป็นจอยเวนเจอร์กันรู้สึกจะมี CP ชอกันช่าง BEM CRRC ชื่อบริษัทว่าอะไรวะบริษัทรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินภาษาอังกฤษคือ Eastern High Speed Railway EHSR เอ๊ะอันนี้มันต่างจาก Airport Link ปัจจุบันยังไงมันเอาโครงการ Airport Link มารวมเลยแล้วมันเทคไปเลยใช่มันเทคไปเลยบริษัทเขาเทค Airport Link ไปเลยแล้วก็ช่วงจากพญาไทเอ้ยไม่ใช่ดอนเมืองบางซื่อลาดกระบังสุวรรณภูมิคือดอนเมืองแล้วก็เข้าไปในสถานีกลางบางซื่อชั้นบนสุดซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงชั้นบนสุดแล้วก็พอออกจากสถานีกลางบางซื่อมามันจะมุดลงข้างล่างใต้ดินมันจะพอออกจากสถานีกลางบางซื่อมามันจะลงมาเป็นสไลเดอร์สวนสยามเลยอ่ะแล้วมุดลงใต้ดินผ่านสามเสียงผู้แบบผู้โดยสารจะต้องแบบเกาะแล้วก็ไม่ใช่นี่ก็บาจีเว้ยคือพอเวลาออกสถานีกลางบางซื่อมาก็คือเปิด Hawaii 5.0 เลยแต่แล้วลงใต้ดินลงใต้ดินเสร็จปั๊บผ่านสามเสียงผ่านหลังโรงพยาบาลมานึกตามสามเสียงตรงโน้นผ่านโรงพยาบาลมาเสร็จปั๊บพอถึงตรงกระทรวงการต่างประเทศอ่ะกระทรวงการต่างมันก็เลี้ยวซ้ายแยกนั้นแยกนั้นอ่ะตรงจิรดาแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านหลังกรมทางหลวงมาแล้วพอมันผ่านตรงถนนพระราม6อ่ะตรงอุรุพงษ์อ่ะมันก็พุ่งขึ้นมาข้างบนเลยเพื่อจะไปเชื่อมกับแอร์พอร์ตลิงก์พญาไทมันมีรูตรงไหนครับสร้างรูใหม่แถวไอหลานหลวงอะไรนั้นป่ะไม่ใช่หลานหลวงไม่ใช่เลยมันแล้วตรงหลังโรงเรียนอำนวยสินนะโรงเรียนคนแถวนี้อ่ะโรงมันสงโรงมันสงแถวนั้นแหละใช่ตรงทางรถไฟตรงโรงมันสงอ่ะมันก็จะทำเป็นทางขึ้นตรงนั้นเลยแล้วก็พุ่งขึ้นไปต่อกับแอร์พอร์ตลิงก์พญาไทที่มันกุดอยู่แล้วก็วิ่งแล้วก็ใช้โครงสร้างแอร์พอร์ตลิงก์เดิมยาวไปจนถึงสถานีลาดกระบังนี่แสดงว่าสถานไอตัวแอร์พอร์ตลิงก์ปัจจุบันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนั้นไปเลยมันจะมี2เซอร์วิสจะมีเซอร์วิสรถธรรมดาเป็นเซอร์วิสแอร์พอร์ตลิงก์วิ่งเหมือนเดิมใช่เป็นเซอร์วิสแอร์พอร์ตลิงก์ปัจจุบันเนี่ยที่วิ่งจากซิตี้ไลน์ทุกวันซิตี้ไลน์ทุกวันเนี้ยใช่ก็คือจะวิ่งจาก
ดอนเมืองเข้าสุวรรณภูมิแต่ว่ามันจะมีอย่างนี้ตรงลาดกระบังถ้าใครเคยนั่งแอร์พอร์ตลิงค์จะสังเกตว่าก่อนถึงทางนี้ลาดกระบังอ่ะมันทำโครงสร้างเหมือนมีทางเตรียมแยกเอาไว้สองฝั่งแล้วซึ่งพอถึงตรงนั้นปั๊บเนี่ยมันจะทำทางแยกออกมาอันหนึ่งแล้ววิ่งตรงไประยองเลยซึ่งปัจจุบันนี้มันเข้าสนามบินปัจจุบันนี้มันเข้าสนามบินซึ่งทางเข้าสนามบินยังอยู่แล้วมันก็ทำอีกทางนึงแยกออกมาข้างๆเพื่อยิงยาวไประยองไปฉะเชิงเทราชลบุรีศรีราชาพัทยาแล้วก็ระยองอ๋อก็คือมีป้ายแต่ว่าป้ายมันจะไกลกันมากใช่เป็นสถานีมันจะไกลกันมากเพราะว่าจากลาดกระบังไปจนถึงระยองเนี่ยมันจะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด250ก็คือกลายเป็นไอไทยสปีดเทนเลยแต่เซสชั่นจากลาดกระบังอ่ะเข้ามาถึงดอนเมืองอ่ะไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสไหนก็ตามจะดรอปความเร็วแค่160เพราะว่ามันมีทั้งซิตี้ไลน์ยังอยู่ส่วน Express จะแปลสภาพไปเป็นความเร็วสูงแทนแต่เป็นความเร็วสูงที่วิ่ง160ในเมืองแล้วพอพ้นลาดกระบังปั๊บกูเหยียบมิดไมล์250เต็มกี้กันอีกรอบนึงใช่ก็กี้กันอีกรอบนึงแล้วไอ้ทางเข้าสุวรรณภูมิก็ยังมีเหมือนเดิมและก็สร้างเพิ่มอีกอันนึงไอ้ตรงโค้งเข้าสุวรรณภูมิอ่ะพอนึกออกใช่มั้ยเดี๋ยวมันจะทําโค้งไปอีกทางเพื่อสามารถออกจากสุวรรณภูมิแล้ววิ่งไปพัทยาระยองได้อ๋อก็คือมีแยกออกจากสุวรรณภูมิอีกทีนึงใช่แสดงว่าถ้าเราอยากเข้าสุวรรณภูมิเราจะต้องไม่นั่งความเร็วสูงใช่ไหมก็เราต้องนั่งซิตี้ไลน์เซอร์วิสเดาว่าอาจจะมีเข้าสุวรรณภูมิด้วยเช่นดอนเมืองอู่ตะเภาแต่แวะสุวรรณภูมิอ๋อก็คือวิ่งเป็นเอ็กเพรสมาอาจจะจอดแค่พอออกดอนเมืองปั๊บก็จอดบางซื่อจอดมักกะสันเข้าไปสุวรรณภูมิแล้วก็ถอยออกจากสุวรรณภูมิแล้วไปจอดอีกทีฉะเชิงเทราชลบุรีศรีราชาพัทยาอู่ตะเภาโอเคโอเคโอเคณปัจจุบันเนี้ยไอตัวแอร์พอร์ตเรลลิงมันมีตรงไหนที่มันไปเชื่อมกับ BTS มั้ยอ่ะพญาไทที่เดียวพญาไทถ้า MRT ก็ตรงนี้ถ้า MRT ก็จะเป็นที่มักกะสันกับเพชรบุรีแล้วก็บางซื่อเชื่อมกับบางซื่ออีกที่นึงแล้วก็มีแค่นี้แหละอ๋อเดิมโอเคสรุปอีกทีก็คือตอนเนี้ยรางที่ใช้อยู่เป็น ARL เนาะ ARL ก็วิ่งจากพญาไทไปสุดที่สุวรรณภูมิส่วนที่จะต่อขยายก็คือส่วนที่วิ่งไปดอนเมืองแล้วอีปีกหนึ่งก็คือวิ่งไปยันนู่นเลยไปยันอุตภเปาเลยใช่แล้วเตรียมต่อขยายเข้าระยองก็คือขึ้นเหนือจากพญาไทไปดอนเมืองแล้วก็ไปตะวันออกด้วยจากสุวรรณภูมิเออแล้วก็เตรียมต่อขยายไประยองเอ้ยไปตัวเมืองระยองเพราะตอนแรกมันจะเข้าแค่อุตภเปาก่อนแล้วก็ขยายเข้าตัวเมืองระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดวันนี้แสดงว่าต่อไปอุตภเปามันจะมีบทบาทมากขึ้นปะใช่เราว่าตอนเนี้ยเหมือนกับcapacity ของสุวรรณภูมิอ่ะมันเต็มแน่นแหละจริงมันเต็มตั้งแต่สร้างเลยใช่แล้วอุตภเปากับดอนเมืองอ่ะมันก็กลายเป็นเหมือนสนามบินรองแล้วเดี๋ยวจะเตรียมมีสนามบินนครปฐมอีกสนามบินนครปฐมจะสร้างจริงใช่ไหมผมว่าสร้างเพราะว่ามันเรื่องสนามบินนครปฐมนี่เหมือนเถียงกันมาหลายใช่จริงไม่แต่ว่าส่วนนึงอ่ะการเถียงกันอ่ะมันคือว่าสุวรรณภูมิมันยังไม่ได้ถูกขยายทางที่มาสเตอร์แพลนอ่ะมันมีตั้งแต่ตอนทำครั้งแรกว่ามันคือเหมือนสร้างปุ๊บเต็มทันทีอ่ะแปลว่าคือวันที่คุณเปิดอ่ะคุณต้องเริ่มสร้างเฟสถัดไปแต่ว่ามันไม่ได้ถูกสร้างไงเดี๋ยวมันจะมีเทอร์2ที่จะต้องขึ้นแล้วจริงๆมันจะมีอีกเฟสนึงที่เป็นอาคารใหญ่อยู่ฝั่งถนนบางนาตราใช่คือเทอร์2มันไม่ใช่เทอร์2ที่ในมาสเตอร์แพลนด้วยซ้ำอ่ะว่ามาสเตอร์แพลนมันต้องทําไอ้อันที่ติดถนนบางนาตราไปตั้งแต่แรกที่เป็นอาคารแบบแฝดกันกับอาคารปัจจุบันเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะถูกเพิ่ม capacity ตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่ว่าพอมันไม่ได้ทำอ่ะมันก็เลยมีไอ้อย่างแผนสนามบินนครปฐมอ่ะมันก็จะถูกหมายถึงว่าในด้านของการลงทุนอ่ะมันก็เลยมีคำถามไงว่าทางไหนอ่ะมันจะคุ้มค่าหรือว่าดีกว่ากันอะไรแบบนี้เพราะว่าสุวรรณภูมิยังไม่ได้ถูกใช้เต็มพื้นที่ใช่แล้วจริงๆสมมติถ้าไปนครปฐมอ่ะเท่ากับว่าเราต้องทำinfrastructureใหม่เชื่อมเพิ่มอีกสำหรับการเชื่อมไปที่นครปฐมแต่มันก็จะสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาอีกเมืองนึงหมายถึงว่าแบบแต่เราก็ไม่แน่ใจว่านครปฐมมันโตได้อีกขนาดไหนแต่ความจริงอ่ะสุวรรณภูมิมันโตไหมล่ะก็ไม่หมายถึงว่ามันก็จะโตอีกแบบหนึ่งแหละคือแต่ความจริงสุวรรณภูมิมันไม่ควรจะโตเว้ยก็ถูกมันก็เหมือนคือสุวรรณภูมิอ่ะเราว่ามันไม่ควรจะมีหมู่บ้านเข้าไปใช่ใช่ใช่แล้วพอหมู่บ้านมันเข้าไปอยู่ตรงสนามบินปั๊บสุดท้ายคือทุกอย่างมันโหลดลงแอร์พอร์ตลิงก์หมดเลยใช่ใช่เพราะว่าจริงจริงอ่ะเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เพิ่งได้แบบไปสุวรรณภูมิในรอบแบบเกือบ2ปีซึ่งเขาก็ยังไม่เปลี่ยนใช่ป่ะอะไรที่ร้าวหรือว่าห้องน้ำเหม็นอะไรเงี้ยมันก็มีทำปรับปรุงนะครับทำเยอะนะคือห้องน้ำมันจะมีบางส่วนที่สนับสนุนโดยแบบเอกชนต่างๆที่เขาเข้ามาทำใช่ใช่ก็คือ
มันก็จะมีทั้งดอนเมืองทั้งสุวรรณภูมิเลยมันมีปรับปรุงอะไรแบบนี้แล้วก็บางส่วนก็ถ้าใครที่ดูแลโดยแบบแบบพื้นที่การค้าที่เขาที่มีเอกชนดูแลมันก็ทำดีของมันอยู่แต่ร้านค้าหายไปเยอะมันไม่ไหวไม่ไหวจ้าล่าสุดคือไปก็คือร้านข้างนอกหายหมดเลยอ๋อตอนนี้ที่แบบร้านปลอดภาษีแห่งหนึ่งนะฮะแถวนั้นอ่ะตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่นะเพราะว่าเขาลดน่าจะใกล้แบบโอ้ยลด80จ้ะอู้จริงเหรอกูเห็นแบบแค่แบบเฉพาะที่สนามบินเนาะหรือว่าตรงเดี๋ยวเราบอกหลังใหม่ได้ไหมไม่อยากโฆษณาไม่ให้เข้าใจเราไงให้โฆษณาว่าพาไปได้นะคะโอ้เราอยากได้น้ำขวดใสๆกลับมาอ่ะโอเคกำลังคิดอยู่ว่ามันเป็นอะไรได้บ้างเราแต่ถ้าพูดถึงว่าดอนเมืองอ่ะน่าจะสร้างเร็วๆนี้ไหมบอกเลยว่าไม่เร็วๆนี้หรอกอีกนานไม่ถึงนานแค่ไหนสนามบินนานแค่ไหนเอ้ยไม่ใช่พูดอย่างนครปฐมวะเมื่อกี้ฉันพูดดอนเมืองนครปฐมวะไม่เป็นไรเรื่องสนามบินเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่แต่เราว่าจริงๆอ่ะอันนี้เดี๋ยวนครปฐมอ่ะถ้าอยู่ในเมืองอ่ะไปนครปฐมอ่ะจริงๆมันไปไม่ยากก็วิ่งพุทธมณฑลใช่คือถ้าขับรถไปอ่ะมันแป๊บเดียวแต่คราวนี้มันก็อยู่ที่เทียบกับถ้าเทียบกับสุวรรณภูมินะแต่เราขับรถเหนื่อยนะไปนครปฐมอะคือรถนิสัยมันแย่ทั้งเส้นเลยไปรถไฟสบายสุดนครปฐมแต่รถไฟรอบน้อยรอบน้อยมากเพราะมันเป็นสายที่ไม่ป๊อปใช่ไหมมันเป็นสายจริงๆมันป๊อปไหมมันป๊อปนะแต่ว่าคืออันนี้ขอพูดตรงๆเลยว่าการรถไฟอะการตลาดไม่แข็งแรงเลยแล้วด้วยความที่เราก็เข้าใจอย่างนึงว่าทรัพยากรของเขาว่ามันน้อยเขาก็เลยไม่สามารถเดินรถได้เยอะๆตอนนี้ปัญหาของรถไฟที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันก็เกิดจากการที่ขาดรถใหม่ๆมันควรจะต้องมีรถใหม่ๆมาเสริมทับรถเดิมแล้วพยายามทยอยเอารถชั้น3พัดลมพวกนี้ลงไปวิ่งโลโคให้ได้มากขึ้นคือหมายถึงว่ามันมีดีมานด์แต่ว่าเขาไม่มีอินเวสเมนต์ที่จะแบบมีของใหม่เข้ามาใช่แล้วแบบการรถไฟเองก็ไม่สามารถลงทุนได้ด้วยเพราะว่าตามพรบรถไฟเนี่ยคือการลงทุนในใดที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปอ่ะต้องเข้าครม.ซึ่งหัวเราจากคันนึงก็ล่อไปเป็นร้อยล้านแล้วอะแต่ว่าอันนี้มันเป็นตามพรบเดิมใช่ตามพรบเดิมมหาลัยยังใช้ได้เป็นพันล้านเลยเราได้ยินคุ้นๆนะว่าเหมือนเขาจะมีการเรื่องการลงทุนจากเอกชนหรืออะไรที่มีการแก้กฎหมายอะไรปะจะมี PPP เออยังไงครับอย่างชัดเจนที่สุดเลยอะคือไอ้ความเร็วสูง3สนามบินเนี่ย PPP ก็คือเป็นรัฐกับเอกชนร่วมลงทุนกันก็คือมันสร้างอยู่ในที่ดินรถไฟแล้วเอกชนลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มีการแบ่งสรรรายได้กันอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวอย่าง PPP ที่ชัดเจนที่สุดเลยที่เราเห็นกันมาอันแรกเลยคือ BTS ช่วงหมอชิดอ่อนนุชกับสนามกีฬาสะพานตักสินอันนั้นน่ะ PPP เลยก็คือ BTS ลงทุนสร้างโครงสร้างเองอะไรหมดทุกอย่างแล้วพอกทม.สร้างส่วนต่อขยายปั๊บเราเลยต้องเสีย15บาทเพื่อข้ามโซนไงคือพอยกตัวอย่าง BTS มันไม่ค่อยว้าวอะไรพอยกตัวอย่าง BTS แล้วรู้สึกว่ามันดูแย่ถ้ามันคืออันนี้ให้เห็นภาพก่อนว่ามันเป็นแบบนี้แล้วอย่างแบบสีม่วงอะไรเงี้ยสีม่วงก็ PPP นะแต่ว่าจำไม่ได้มันจะมี net cost อันนึงแล้วก็อะไรอีกอันนึงวะแต่คือ BTS มันเหมือนกับว่าเหมือนมันเป็นมีความแฟรงเกนสไตล์ไปถึงว่าแบบตอนนั้นทำแบบนี้ตอนนี้ทำแบบนั้นก็เลยต้องปรับสัญญาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ซึ่ง BTS ก็เป็นรถไฟเส้นที่ประหลาดใจมากที่สุดคือทำไมมีหลายเจ้าบ้านจังวะเจ้าบ้าน BTS เจ้าบ้านกทม.เจ้าบ้านรฟม.ตอนนี้เจ้าบ้านรฟม.ขายต่อให้ BTS เรียบร้อยแล้วเอ้ยขายต่อให้กทม.แล้วแล้วกทม.ก็เลยเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าสายสีเขียวในเขตจังหวัดปทุมธานีและสุพรรณบุรีด้วยคืองงมากปทุมธานีมีแค่สถานีเดียวก็คือคูโคตอ๋อกทม.ไปเป็นเจ้าของที่อยู่นอกกทม.ใช่ใช่ก็เลยแบบงงๆนิดนึงไม่แต่คือเหมือนถ้าเราเทียบโมเดลกับประเทศอื่นอะเวลามันเป็นหมายถึงหน่วยงานที่ดูแลระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองอะมันบางทีมันก็จะ coverจังหวัดข้างเคียงอยู่แล้วเพราะว่าเมืองเพราะว่าลักษณะของเมืองมันแบบมันเป็นเนื้อเดียวกันใช่มันเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลย cover ทั้งหมดอะไรแบบเนี้ยแต่คือมันอยู่ที่รูปแบบการจัดสรรของรัฐหรืออะไรแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างในแบบสมมติโตเกียวอย่างเงี้ยโตเกียวมันจะมีความยุ่งเหยิงเพราะว่ามันมีโอเปอเรเตอร์หลายเจ้าเหมือนกันแต่ไม่ใช่ลักษณะแบบสายเดียวหลายเจ้าแต่คือเหมือนคนละสายก็คนละเจ้าแบบเนี้ยซึ่งมันก็จะมีเหมือนแบบเข้าใจว่าโตเกียวเมโทรน่าจะอยู่ในเขตโตเกียวเกือบทั้งหมดแต่มันจะมีพวก JR อะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาในเมืองด้วยแล้วก็ไปต่างจังหวัดด้วยอะไรแบบเนี้ย
ก็จะซ้อนๆกันอยู่ซึ่ง JR มันก็เทียบได้กับรถไฟรฟท.ส่วนโตเกียวเมโทรก็คือพวก BTS MRT แต่มันมีโซนที่เขาใช้เหมือนแบบแทนเมโทรได้ด้วยในโซนที่มันวิ่งผ่านในโตเกียวอ่ะแต่ว่าเขาโอเปอเรเตอร์เป็นเจ้าที่เป็นเหมือนรฟท.อย่างเงี้ยด้วยเพราะว่าเขาทำเหมือนแบบไหลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือมีความเร็วหลายรูปแบบเพื่อการใช้คนละรูปแบบกันอะไรอย่างเงี้ยอยากให้สังเกต BTS อย่างนึงถ้าให้สังเกตดีๆนะสถานี5แยกลาดพร้าวกับสถานีสำโรงมันถูกสร้างในลักษณะที่มันแปลกก็คือมันทำเป็นสถานีเกาะเหมือนสยามจริงๆอ่ะมันเป็นการถูกสร้างที่เขาเตรียมพร้อมเอาไว้สำหรับกรณีแรกถ้าBTS ไม่เอาเส้นที่รฟม.สร้างคนเดินรถคนละคนคนเดินรถจะกลายเป็นคนละคนเลยคือ in case ว่ารฟม.เกิดไปประมูลแล้วได้ตีต่างว่า BM ละกันถ้าบอกว่าพอ BM เรานั่ง BTS คนเดินม่วงกับน้ำเงินทวนนี้พอเรานั่งรถ BTS ไปจนถึงสถานี5แยกลาดพร้าวเราต้องเปลี่ยนขบวนไปขึ้นรถไฟของอีกโอเปอเรเตอร์นึงพอจาก5แยกลาดพร้าวถึงคูคตและจากสำโรงจนถึงอะไรวะเคหะอันนั้นรฟม.เป็นคนสร้างเคหะสมุทรปราการเขามีสิทธิ์ทุกอย่างในนั้นหมดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อีกเคสหนึ่งว่าถ้ากรณี BTS สามารถประมูลชนะเป็นผู้เดินรถได้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปที่เราสามารถนั่งรถข้ามยาวได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าวิธีการคิดเงินก็คือมันก็จะแตกเหมือนเดิมเขาเพิ่มไปก็จะบวกลงไปในนั้นใช่ๆแม้จะเป็นโอเปอเรเตอร์เดียวกันมันก็ประมาณนี้แหละตอนแรกก็จะไม่งงแต่ตอนนี้งงแล้วเอาไปสังเกตดูแล้วกันว่าไม่คือจริงๆถ้าคุณเป็นคนใช้รถ BTS อ่ะคุณก็น่าจะต้องดูอยู่แล้วอ่ะซึ่งมันก็งงแหละเราจะเห็นว่าราคาของขั้นบันไดมันจะมีกระโดดอยู่ใช่ไหมใช่ให้สังเกตง่ายๆอย่างนึงเลยสถานีมันจะมีถ้าสถานีไหนที่มีโลโก้ MRT อยู่ที่นั่นอ่ะอันนั้นคือ MRT สร้าง MRTA MRTA ขอโทษครับรฟม.ใช่ๆมันคือ Mass Rapid Transit Authority of Thailand ใช่ๆเพราะคือถ้าเป็น MRT เฉยๆมันจะคือเป็นโลโก้ตัวกลมๆแล้วมีตัว M ใช่ป่ะอันนั้นคือชื่อแบรนด์ถ้า MRTA อ่ะก็คือรฟม.ที่เป็นเหมือนเจ้าของอะไรเงี้ยก็คือเป็นหน่วยงานเค้าเรียกเหมือนกันรัฐวิสาหกิจที่มันเป็นเหมือนแบบลูกศรไขว้กันเป็นโลโก้เครื่องหมายมากกว่ากันน้อยกว่ามาไขว้กันอันนั้นก็คืออย่างสถานีที่จะให้แยกลาดพร้าวอย่างเงี้ยก็คือจะงงมากมันจะมีโลโก้ BTS โลโก้กทม.โลโก้ MRTA แล้วก็โลโก้กรุงเทพธนาคมอ๋อคือไอ้ตัว M ที่อยู่ในสีน้ำเงินอันนั้นเป็นแบรนด์ MRT อ๋อแต่ว่าชื่อองค์กรคือมากกว่าน้อยกว่าใช่อ๋อซึ่งคนเดินรถอ่ะก็คือถ้ารถใต้ดินไอ้รถสีน้ำเงินกับสีม่วงมันคือ BEM โอเคเหมือนกันเหมือน Airport Link อ่ะถ้าเราดูพวกโครงสร้างสถานีแล้วก็ตัวแบบว่าตัวทางวิ่งอ่ะจะเห็นโลโก้การรถไฟที่เป็นล้อปีกใต้พระมหาพิชัยมงกุฎประดับอยู่ทุกที่แต่พอเข้าไปในรถปั๊บจะกลายเป็นโลโก้รูปรถไฟซ้อนกันเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินแล้วมีเครื่องบินอันนั้นคือโลโก้ของโลโก้แบรนด์ Airport Rail Link ซึ่งโอเปเรตใต้ SRTET อีกทีนึงก็คืออีกบริษัทนึงใช่อีกบริษัทนึงที่เป็นบริษัทลูกของการรถไฟคือมันต้องแยก Corporate Logo กับ Service Logo ก่อนซึ่งอีโลโก้ของ BM กับโลโก้ MRT แม่งก็แยกกันแล้วบริษัทแม่ของ BM คือ BMN มันเอาอีตัว M ของ MRT ไปไว้ตรงกลางนั่นแหละเริ่มเยอะละบีมันเยอะมากเลยอ่ะค่อยบีค่อยเอ็มค่อยเอเลยไปมาแล้วคำว่าแบงคอกไงแบงคอกอยู่ทุกที่ถ้าใครสงสัยนะฮะก็เซิร์ชใน Google จะเห็นขึ้นมาเลยไม่ถ้าใครสงสัยก็คือแอดแฮมไม่ไปดูสถานีให้แยกลาดพร้าวมีครบทุกโลโก้ถ้าเกิดว่าใครไม่สงสัยให้ไปสถานีแยกลาดพร้าวครบทุกโลโก้เลยแล้วก็โลโก้ตัว M ครบทุกโลโก้เนี่ยที่บอกกรุงเทพมหานคร BTSกรุงเทพธนาคมแล้วก็ MRTA เดี๋ยวว่าอัดเสร็จปั๊บเดี๋ยวแฮมจะเอาปากกาเมจิกไปเขียนเพิ่มว่าแต่ละอันคืออะไรเขียนก่อนที่จะโดนจับนะคะให้ไปดูมีคนบอกเราด้วยนะว่าสมัยก่อนเวลาเขาฟังสาวตอนแรกๆอ่ะในยุคที่สาระยังแน่นอยู่อ่ะเขาเพื่อที่จะให้ฟังรู้เรื่องเขาจะต้องจดเลคเชอร์ไปด้วยอ่ะระหว่างฟังอ๋อแล้วรู้เลยใครเหมือนเราฟังขับเฮาเราก็จดนะก็จดเหมือนกันแล้วก็แบบมีอยู่วันนึงมีพี่คนนึงเขามาแชร์เรื่องตั๋วร่วมที่เขาไปอยู่ที่อังกฤษมาแล้วมันมีการคิดค่าโดยสารแบบโซนเราก็นั่งจดเลยแบบโซน1โซน3 4 5แล้วทําไมถ้าประเทศเราแม่งไม่ทําอย่างนี้วะอะไรเงี้ยยังไงแบ่งเป็นโซนคือเหมือนกับลอนดอนอ่ะใช่ลอนดอนอ่ะมันเป็นลองเลยก็คือลอนดอนนะครับเขาจะแบ่งเป็นโซน1 2 3 4 5ก็คือว่าสถานีมันจะมีเหมือนวาดแผนที่อ่ะแล้วมันจะวาดเป็นดอทมันมีไข่ตรงกลางในโซน1
มันคือระบบสุริยะเขาเรียกแหละไข่ไข่ตรงกลางคือโซน1แล้วก็มีวงที่1โซน2วงที่2โซน3โซน4โซน5แล้วทีเนี้ยเหมือนวงแหวนใช่ไหมใช่ใช่คืออย่าง BTS MRT บ้านเราอย่างเงี้ยมันจะคิดเป็นสถานีใช่ไหมฮะมันคิดเป็นระยะระยะทางแต่ว่าอันเนี้ยคือคิดเป็นโซนอย่างเช่นแบบภายในโซน1ทั้งหมดเนี่ยค่าตั๋วเท่านี้ถ้าข้ามโซนโซน1ไปโซน2ค่าตั๋วเท่านี้หรือเช่นก็จะมีแบบตั๋วหลายแบบเช่นตั๋วแบบไปทุกโซนได้ตั๋วทุกโซนจะแพงสุดแล้วก็ตั๋วแบบข้ามกี่โซนข้ามได้กี่โซนเนี้ยเพราะว่าจริงๆมันจะสัมพันธ์กับพวกที่พักอาศัยเช่นอย่างบอสมีเพื่อนเป็นคนไต้หวันเนี่ยเขาเป็นแบบโปรแกรมเมอร์อยู่ในแบบลอนดอนใช่ป่ะเขาอะไปพักคือเขาบอกว่าที่ทำงานเขาอะอยู่โซน2แต่เขาอะไปอยู่โซน4เขาก็บอกว่าเขาก็ซื้อตั๋วข้ามแค่ข้ามโซนนะก็โอเคเอ๊ะมันอะไรมันแพงสุดคือไข่แดงแพงสุดป่ะไม่จริงถ้าอยู่โซนเดียวอะพี่จะถูกอ๋อพอข้ามโซนถ้าพี่วิ่งในโซนอะพี่สมมติเอาสมมติว่าโซนนอกมันคืออ่ะสมมติโซนข้างในคือพญาไทพวกนี้ใช่ไหมพญาไทจนถึงลาดพร้าวหมอชิดเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้คือโซนหนึ่งโซนนอกก็อาจจะเป็นแบบรู้สึกว่าโซนใหญ่เหมือนกันนะใหญ่สมมติว่าปทุมธานีไปไม่รู้ว่าแบบสมุทรปราการอะไรเงี้ยแบบวิ่งอ้อมเองไม่รู้ว่าที่ออกไปอันนี้โซนสองก็คือวิ่งก็เป็นวงแหวนของตัวเองไปคือสมมติกรุงเทพประมาณจะเป็นแบบในวงแหวนรัชดาภิเษกเป็นสมมติเป็นโซนหนึ่งแล้วก็นอกวงแหวนรัชดาภิเษกที่ไม่ที่ไปไกลไปกี่กิโลเป็นโซนสองอะไรอย่างเงี้ยแนวนั้นคล้ายๆว่ามันจะฟอร์สให้เราอยู่อาศัยอยู่ในโซนเดียวแล้วกันอย่าไปเดินไกลมากถูกวิธีไอเดียของมันคิดก็คือทำให้ทุกโซนมันมีเขาเรียกอะไร CBD ของตัวเองCBD ก็คือ Central Business District ก็คือมันมีทั้งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมพื้นที่ที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็จะได้ลดความหนาแน่นลดหนาความหนาแน่นของเมืองแล้วก็ทำให้แบบความเจริญมันไม่กระจุกตัวมันมีฟังก์ชันนี้ด้วยเหมือนกับว่าปกติตามโซนปกติแล้วใช่ไหมคะมันจะมีแบบราคา peak off peak ถ้าคุณเดินทางช่วง off peak จะถูกลงถ้าคุณเดินทางช่วง peak ก็คือแพงใช่ไหมแล้วก็ยังมีฟังก์ชันอย่างเช่นว่าสมมติคุณเดินทางอ่ะแล้วสมมติคุณอยู่โซน2อะไรเงี้ยจะไปสถานีไกลเหมือนกันอ่ะถ้าเดินทางอ้อมไม่ผ่านตรงกลางอ่ะมันจะมีที่แตกตั๋วแล้วเพื่อลดราคาอันนี้ไม่เคยลองมันซับซ้อนมากก็คือนี่ซับซ้อนก็คืออันเนี้ยมันดีไซน์มาเพื่อให้คนอ่ะแบบว่าไม่ต้องเดินทางผ่านตรงกลางใช่ใช่คือหมายถึงว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตรงกลางมันแน่นให้มึงไปอ้อมเอาถ้ามึงเวลาดีเวลาก็คือเวลาเข้าใจถูกคือสมมติว่าถ้าเป็นบ้านเราถ้าเป็นกรุงเทพอย่างเงี้ยBTS อ่ะมันผ่านกลางเมืองเลยใช่ป่ะครับแต่ว่าเอ้ยถ้าเราจะไปสถานีนู้นเราลองนั่ง MRT อ้อมเอาอย่างเงี้ยมันก็จะถูกลงอะไรแบบนี้แล้วก็มันจะมีพวกแบบDaily Cab Weekly Cab ก็คืออันนี้สำหรับคนที่ไม่ซื้อตั๋วโซนไม่ซื้อตั๋วเที่ยวอะไรแบบนี้ไม่ซื้อตั๋วเหมามาก่อนอ่ะตั๋วนักเรียนคนที่ไม่ซื้อตั๋วเหมามาก่อนแล้วแบบใช้ไปเรื่อยๆจนถึงราคาหนึ่งอ่ะมันจะหยุดคิดเงินแล้วก็คือมึงเหมาไปเลยตัวที่เราไม่ต้องคิดอะไรคือจ่ายมาเยอะแล้วใช่แต่คือของอย่างของไทยอ่ะเราต้องคิดก่อนแค่ว่าเฮ้ยวันนี้เราจะเดินทางเยอะเราจึงไปซื้อตั๋ววันอันนี้ก็คือไม่ต้องพอถึงราคาเท่าตั๋ววันเขาก็คือหยุดคิดตังค์เลยโอ้ยดีว่ะแค่เราใช้บัตรใบเดิมเท่านั้นเออซึ่งตั๋ววันเนี่ยมันมีคนรู้น้อยมากแล้วแบบบางคนที่เขาชอบแบบว่าไปคาเฟ่ฮอปปิ้งหรือว่าไปเที่ยวในย่านเมืองเก่าหรือใดๆก็ตามที่รถไฟฟ้าผ่านเนี่ยแนะนำให้ซื้อตั๋ววันเพราะคุ้มจริงๆคุ้มโคตรร้อยเดียวป่ะร้อยไม่รู้เมื่อก่อนร้อยไม่ได้เมื่อก่อนร้อยหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ไม่น่าจะจำราคาไม่ได้มันแค่ขึ้นลงสองมันเหมือนมันคิดประมาณ4รอบเออเนี่ยเรามีคำถามว่ามันมีช่วงนึงมันมีดราม่าแต่เราอยากรู้ความเห็นของคนในนี้ก่อนว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อตั๋ววันเพราะเรามีธุระเยอะมากเลยวันเนี้ยแต่ธุระเราอ่ะจบบ่ายสองพอเราจบบ่ายสองปุ๊บเราไม่ได้ใช้แล้วให้คนอื่นต่อเราให้คนอื่นต่อมีความเห็นว่าอย่างไรเท่าแบบไอ้นี่เลยนะเอาแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะอ่ะก็คือเป็นการแบ่งปันก็เรื่องมึงก็เรื่องของมึงจะทำอะไรก็เรื่องของมึงแต่ถ้าในมองในแง่ของธุรกิจเราว่ามันก็ดูแอบน่าเกลียดนิดนึงเหมือนกันเคยได้เคยได้ตอนที่เพิ่งกลับจากอังกฤษมาใหม่ๆเลยแล้วก็แบบมีคนยื่นให้ก็มีคนยื่นให้แล้วไอ้เหี้ยไม่ใช่อาชีพหรอวะให้ทานเป็นการให้ทานชนิดนึงแล้วก็บอกว่าเวลาพระเนี่ยเวลาพระเขาเดินมาตามบ้านอ่ะก็คือเป็นให้โอกาสกับคารวาสได้ทำบุญเขาเข้าใจผิดว่าบุญเป็นพระหรือเปล่าโอ้ my god ไม่แต่คือถ้าลูก
คือมันก็เป็นช่องโหว่อ่ะแต่ว่าคือถ้าเขาอยากจะ prevent น่ะเขาอาจจะต้องอย่างเช่นว่าแบบซื้อเหมือนตั๋วนักเรียนอย่างเช่นเช็คบัตรพร้อมกันแล้วคือแบบไม่รู้ใส่ข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้นี่ก็ได้ถ้าเขาจะทำอ่ะแต่เข้าใจว่าคนซื้อมันคงไม่เยอะอยู่แล้วมั้งมันมีคนเอาไปเปรียบเทียบถึงขนาดที่ว่าเหมือนคุณซื้อเทปผีซีดีเถื่อนซึ่งเราว่ามันไม่เหมือนกันอันนี้มันก็เหมือนเราฟังเพลงใครสักคนแล้วเราเบื่อแล้วเรายกแผ่นคนนี้ไปไหมอย่างเงี้ยเราว่ามันเป็นลูปโฮอ่ะมันไม่ใช่แบบตั้งใจทำผิดอ่ะถ้าขายต่ออันนั้นก็ไม่ได้แต่อันนี้เหมือนเขาก็ยกให้ฟรีๆอย่างเงี้ยแต่หลายประเทศมันก็มีแบบนี้นะไม่ใช่มีแค่ที่ไทยแต่จะป๊อปปูล่ากว่าที่ไทยด้วยเพราะว่าที่ไทยคนอาจจะใช้น้อยของต่างประเทศตอนเราอยู่สกอตแลนด์เขาจะเอาไปวางตามไอ้นี่ตู้ไปรษณีย์แล้วเป็นที่รู้กันใครเหมือนแบบขี้เกียจซื้อบัตรหรืออะไรไปแวะดูตู้ไปรษณีย์ได้ถ้ามันมีวางอยู่อะไรเงี้ยก็เอาไปใช้เลยเราเคยโดนแต่ประกบล่างที่ฝรั่งเศสก็คือแบบเข้ามาแล้วก็ประกบล่างใช่ใช่ใช่จริงๆประกบล่างเคยเห็นอยู่แบบอยู่ดีก็มีฝรั่งมาคุยเข้ามาสิงเลยเงี้ยเข้ามาสิงเลยเพื่อให้ตัวโบสใหญ่ขึ้นแล้วเซ็นเซอร์มันก็จะดูว่าอ๋ออันนี้คือร่างเดียวกันแล้วประตูมันค่อยไปสับทีหลังมันมีหลายสไตล์หลายสไตล์แต่ว่าที่ลอนดอนเข้าใจว่าถ้าสถานีใหม่ๆหรือว่าที่ปรับปรุงแล้วอะไอเทิร์นสไตล์ไอตัวที่กั้นอะมันจะสูงไม่ให้กระโดดข้ามเข้าไปได้แต่ที่ปารีสอะคนชอบกระโดดแต่ไอ้อย่างโบ๊ทอะทำที่ MRT ไม่ได้นะคือปกติถ้าเราไป BTS อะเราจะเอาของกระเป๋าอะมาไว้ข้างหน้าเหมือนผนึ่งท้องนึกออกปะมันจะได้ผ่านไปพร้อมตัวเราแต่ MRT อะทำแบบนั้นอะบางครั้งไม่ผ่านไม่อย่าทำแบบนั้นต้องยกของกูผ่านไปแล้วตัวกูยังอยู่แล้วไอ้นั่น MRT หนีบแรงมาก BTS อะBTS อะมันหนีบอะแล้วมันยังเปิดเว้ยมันจะเหมือนแบบงัดเตือนอ่ะงึบแล้วมันก็จะร้องให้พออายเนอะแต่ว่า MRT อ่ะหนีบจริงหนีบเหมือนแบบมึงหยุดอยู่กับที่อย่างเงี้ยแล้วธรรมชาติเวลาคนเราเดินผ่านอะไรที่พอมันเริ่มหนีบจะเล็กลงอ่ะมันจะเบี่ยงหลบเนอะปะมันเลยพอดีองศาแบบโอ้หมันเป็นหมันแล้วเราเคยโดนเจ็บมากแล้วร้องดังมากด้วยทุกคนก็หันมาในลักษณะที่กูหน้าเขียวกูปีกก็คือจะอายกว่าเดิมจำเสียงจำเสียงตัวเองวันนั้นได้แล้วจำได้เลยคือสถานีสัมยาล็อกโอ้นั่นร้องยังไงไม่ไหวแล้วก็แบบไอ้นี่แหละปกติเราอุทานเราเป็นคนอุทานยาวแล้วใช่ไหมเคียพ่อแม่มันร้องอย่างเงี้ยนี่ร้องโอ้คือรู้เลยว่าหนีบใครเราอ่ะชอบที่ญี่ปุ่นมันจะทำเทิร์นสไตล์ไม่เหมือนที่อื่นมันเปิดเลยเพราะว่ามันเป็นคืออย่างนี้เขาอะเขาคิดมาแล้วว่าคือปกติไอตัวระยะเข้าอะครับมันจะยาวกว่าที่อื่นแบบของไทยอะมันจะสั้นประมาณกี่เซนอะ30เซนอะไรประมาณเนี้ยจำไม่ได้ของญี่ปุ่นมันเป็นเมตรเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เราเวลาเอาบัตรผ่านอะเครื่องมันจะอ่านแล้วรีแอคทันให้เปิดหรือปิดทีเนี้ยมันจะเปิดค้างไว้ถ้าบัตรไม่ผ่านปุ๊บมันถึงจะปิดแต่ว่าอันนี้มันจะกินที่นิดนึงแต่ว่าแนวคิดของเขาอ่ะก็คือว่าการที่ไม่มีประตูเปิดปิดอ่ะมันจะคนมันผ่านเร็วกว่าพอญี่ปุ่นมันเร็วจริงพี่เร็วแบบเร็วมากอ่ะเคยดูแบบคลิปยามาโนเตะไลน์แล้วแบบสายการเมืองของโตเกียวอะไรวะคือรถไฟมันวิ่งผ่านกันตลอดอ่ะแล้วสถานีรถไฟเขาคืออยู่ใกล้มากประมาณว่าหัวเพิ่งจะพ้นสถานีนี้ไปอ่ะท้ายยังไม่ทันพ้นฐานนี้เลยคือหัวไปแตะอีกฐานนี้นึงแล้วอะ oh. นั่นคือยามาโนเตะลายนั่นเราสามารถเดินในรถไฟไปถึงสถานีเลยก็ได้อะไรประมาณนั้นน่ะซึ่งแบบคนเขาใช้เยอะจริงๆที่ไทยก็เดินได้สถานีมันโลเดียวถ้า BTS MRT เดินได้จะสายสีแดงอย่าเดินมันไม่ใช่ไงคนละฝั่งกันที่ไทยก็เดินได้สถานีคือถ้าใครอยู่โซนแบบไอเนี่ยพหลโยธินน่ะคือมันเนื่องจากมันเป็นเส้นตรงใช่ไหมเวลาเราอยู่ที่สถานีมองปุ๊บเห็นสถานีหน้าสถานีหลังเพราะเมโทรรถไฟเมโทรอ่ะมันออกแบบมาให้วิ่งในเมืองแล้วมันเข้าสู่พื้นที่ชุมชนได้เยอะมากๆบางครั้งเราเลยสงสัยว่าเฮ้ยแบบอย่างตอนสร้างเซนหลุยอ่ะอะไรวะพ้นโครงช่องนนทรีไปไม่เข้าเซนหลุยแล้วแต่จริงๆนะเกือบโลนะแต่โซนนั้นอ่ะช่วงสั้นสุดมันจะประมาณแบบ700เมตรหรืออะไร400เมตรสนามกีฬาแห่งชาติสยาม400เมตรนั่นคือช่วงที่สั้นที่สุดแล้วมันใกล้จริงแล้วราคาต่างกันด้วยเราแบบเดินนั่นดีกว่าเราแล้วแต่ความขี้เกียจสมัยก่อนตอนเด็กๆอ่ะก็แบบถ้าวันนี้จะไปเดินมาบุญคลองแบบใกล้ๆก็คือลงแบบสมัยเด็กๆคือมาบุญคลองสมัยเด็กๆคือมัธยมปลายอย่างนี้เขาเรียก MBK ไม่เคยเรียก MBK เลยอันนี้จริง ไม่เคยเรียก MBK เลยสมัยแบบสมัยดูหนังแบบ Grand EGV อะไรเงี้ย
เด็กจริงด้วยสมัยโรงหนังสยามยังอยู่กลับมาที่ปัจจุบันเมื่อกี้เราได้คำตอบยังว่าตกลงว่ามักกะสันในอนาคตจะเป็นอะไรยังไม่ได้พูดเลยว่ะนี่ไงไปญี่ปุ่นคือมันอยู่ในโครงโปรเจกต์ของรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินแล้วเหมือนเขาจะพัฒนาพื้นที่ของโรงงานมักกะสันโรงพยาบาลบุรชัชยากรเดี๋ยวๆโรงพยาบาลรถไฟอ๋อครับอยู่บนถนนเส้นที่ใกล้ๆที่เรานั่งไงแหละมันเป็นโรงพยาบาลที่แบบสามารถถ่ายหนังผีหรือหนังย้อนยุคได้เลยอ่ะคนนอกเขาได้มั้ยเขาได้ครับมันเป็นตึกเล็กๆมันเป็นตึกเล็กๆใช่ถ้าพนักงานรถไฟก็คือเป็นสวัสดิการของเขาอะไรประมาณเนี้ยใช่มั้ยแล้วก็บ้านพักรถไฟตรงแยกมิตรสัมพันธ์โซนนั้นเนาะตรงโรงเรียนมักกะสันแล้วก็ในโรงงานรถไฟบางส่วนรวมถึงตรงแถวย่านอะไรวะตรงข้ามโรงงานอ่ะที่มันเป็นกระทรวงอะไรสักอย่างอ่ะนั่นแหละจำชื่อกระทรวงไม่ได้ตรงนั้นอ่ะเขาจะพัฒนาพื้นที่ให้มันกลายเป็นคอมเพล็กซ์มิกซ์ยูสตึกสูงอะไรพวกเนี้ยที่มันอยู่ในแผนพัฒนาพื้นที่มักกะสันให้มันเป็นย่านธุรกิจขอบอีกโครงการนี้คือดราม่ามารอบหนึ่งใช่โอ้หลายรอบด้วยนะคือบางคนเราก็เข้าใจว่าบางคนเขาก็อยากได้แบบได้ส่วนสาธารณะอะไรแบบนี้แต่ซึ่งแบบมันเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองจริงๆแล้วแบบถ้ามันพัฒนาเป็นย่านธุรกิจมันอาจจะได้ผลตอบรับอีกแบบนึงแต่อย่างเงี้ยในทีโออาร์มันก็สามารถใส่ได้ว่าจำได้ว่ามันมีเกณฑ์หนึ่งที่ดีทีโออาร์เขียนว่าแบบต้องเป็นส่วนสาธารณะครึ่งหนึ่งเลยประมาณนี้ปะใช่อ๋อจำได้แล้วการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมันเราว่าจริงๆอ่ะพื้นที่ถ้าเราดูใน Google Map อ่ะเนาะมันจะเห็นชัดเลยว่าตรงโซนไหนที่เป็นโรงงานแล้วก็โซนไหนเป็นพื้นที่รกร้างซึ่งเราว่าพื้นที่รกร้างอ่ะมันสามารถทำเป็นคอมเพล็กซ์และผสมส่วนสาธารณะได้คืออย่างนี้ให้ประเด็นนิดหนึ่งหมายถึงว่าจริงๆแล้วเวลาเราบอกว่าเป็นปอดของเมืองเนี่ยเราพูดถึงพื้นที่สีเขียวใช่ไหมแต่พื้นที่สีเขียวจริงๆมันมีแบบที่เข้าถึงได้และเข้าถึงไม่ได้ใช่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าเป็นที่รกร้างมันคือพื้นที่สาธารณะที่เข้าถึงไม่ได้ซึ่งมันก็มันเป็นปอดของเมืองแต่คุณจะไม่สามารถลงไปดีไซน์ว่ามันคือพื้นที่ที่คุณออกไปวิ่งเครื่องกายได้เหมือนเราเคยคุยกันใน EP เมืองสีเทามันก็จะไม่ผิดแต่ไอ้พื้นที่ที่เราบอกอันนั้นคนออกกำลังกายกันเต็มเลยนะที่มันออกกำลังกายเพราะว่ารถมันไม่มีเขาไม่ได้วิ่งมันเป็นพื้นที่เชื่อมต่ออย่างเงี้ยป่ะเต็มยศด้วยเข้าใจแต่ว่าเหมือนบางพื้นที่มันมีกั้นหรือเปล่าใช่ป่ะใช่มันมีกั้นคือไม่คือเรารู้สึกว่าเวลาบอกว่าอยากได้พื้นที่สีเขียวอ่ะมันต้องคุยกันว่าจะเอาพื้นที่เขียวแปลว่าพื้นที่อยากได้ฟังก์ชันอะไรจากพื้นที่นี้อย่างเช่นว่าถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรอยากได้พื้นที่ที่มันสร้างอากาศบรรยากาศที่ดีก็เรื่องนึงอะไรแบบเนี้ยมันแปลว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่ที่ใช้งานได้ใช่ใช่คือมันมีสามารถมีแบบพื้นที่ที่เป็นพ็อกเก็ตเล็กๆแต่ว่ากระจายเต็มไปหมดใช่ซึ่งคือคุณคงไปออกกำลังกายไม่ได้แต่ว่ามันมีฟังก์ชันของต้นไม้สีเขียวอากาศต่างๆที่ไว้แบบสับใช่มาให้ซึ่งฟังก์ชันแบบนี้มันสามารถถูกผสานเข้าไปในวิธีการสร้างอาคารหรือการแบ่งพื้นที่อะไรเงี้ยได้มีคำถามและอย่างเอ็งอั้งอีทอิวอ่ะมันถือว่าเป็นนะเพราะว่าตรงดาดฟ้าเขาเดดิเคทให้เป็นที่วิ่งไปเลยไม่ใช่หรอใช่แต่มันไม่ใช่พื้นที่สีเขียวไงแต่เป็นพื้นที่ใช้งานย่าเทียมสีคือที่เวลาบอกว่าพื้นที่สีเขียวอ่ะมันก็ยังตีความหมายได้เช่นพื้นที่สีเขียวที่เป็นปราสาทอาคารเป็นกินรูปสีเขียวแนวตั้งส่วนวอร์ติคอลการ์เด้นต่างๆเพราะเอ็งอั้งอีทอิวเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะเราเข้าใจว่ามันมีเรื่องของการขนาดอาคารเขาใช้วิธีสร้างหลายอาคารแล้วต่อกันอุ้ยคุณจะบอกเขาเรียกกฎหมายเหรอเขาทำตามกฎหมายครับไม่ใช่สาขาแรกครับอ่าอ่ามีหลายสาขาครับเออแล้วสรุปก็คือกฎหมายมันมีระบุไว้ว่ามีระบุครับว่าในหนึ่งโครงการจะต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อให้กันพื้นที่สีเขียวแล้วก็ถ้าไม่พอก็มีเติมข้างบนอาคารได้เอออย่างงี้เหมือนนะน่าจะไม่ถูกนับนะเออเหรอจริงเหรอแล้วคอนโดมันมีนับนะจำไม่ได้จำไม่ได้มันจะมีอันที่พื้นที่แนวแบบเป็นเรโชอ่ะเออแล้วมันจะมีอันที่ต้องเหมือนเป็นดินด้วยเปล่าเออต้องลงดินด้วยมันไม่ใช่แค่แบบเวอร์ติคอลแล้วดับไม่ใช่โอเคมีเหมือนแต้มสีเขียวอ่ะมันจะไปลดไอ้ค่ามันจะไปทำมันมีคะแนนของมันอยู่เออไปทำคะแนนลีดหรือคำอะไรได้ที่เอ็นอันเอียงไอก็หลายอาคารแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวกันเอ็นอันเอียงไอนะเออช่วยการเซ็นเซอร์
ทำไมเอ็นอันนี่ทำอะไรจริงๆตรงไอ้เนี้ยเอ็นอันเอียงอายเนี่ยมันมีประมาณ4อาคารแต่เป็นตึกเดียวนะเป็นตึกเหมือนโค้งๆเป็นตัวพระจันทร์อ่ะแต่มี4อาคารใช่ๆแล้วอีออดออดเอ้ยอีออดอีออดออดที่จอดรถเป็นอีก1อาคารส่วนเอ็นอันอีทอิวเนี่ยมันมีน่าจะมีประมาณ 4-5 อาคารเหมือนกันที่จอดรถก็แยกแต่ที่จอดรถไม่มีฟังก์ชันด้วยโอเคอีออดออดกลับมาแล้วจริงๆคือส่วนถ้าแบบถ้าตรงนี้มันเป็นสวนไม่ได้อ่ะตอนนี้ต้องอุ่นอะไรอุ่นอีตอนแรกเขาก็กำลังทำเป็นสวนนะคือก็ขยายใหญ่ออกไปด้านหลังจากสวน NRE อีกทีนึงอ่ะไม่ทำไมต้องเซ็นเซอร์สวนเนี่ยชื่อสวนเซ็นเซอร์หลังจากสวนไปจากกิติอีกทีนึงก็จะขยายออกไปเหมือนกันอ๋อซึ่งตอนนี้พื้นที่สวนมันก็มีอยู่แล้วใช่เขาขยายไปทางไหนว่าโรงงานอาอูบเหรอเออเห็นว่าใช่ใช่ใช่คือตรงนั้นเขาจะตั้งใจที่แบบว่าพอเขาย้ายออกก็จะเป็นพื้นที่นี้อยู่แล้วมันเราเคยดูแบบบล็อกเกอร์ฝรั่งที่อยู่กรุงเทพอ่ะเขาพาไปดูก็คือเขาเบรกรั้วแล้วก็เดินเข้าไปถ่ายให้ดูเถื่อนๆเลยใช่อย่าเอ้ยก็อยากดูแต่ไม่รู้ว่าพอเขาเป็นฝรั่งหรือเปล่าแล้วไม่มีใครทำอะไรเขาเพราะว่าอยากพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เป็น white privilege อ๋อไม่ใช่ฝรั่งคนนั้นก็ชื่อ I8S แล้วก็เอาเหรียญไปวางรางรถไฟอ๋ออ่ะมันอีอันไออีพอแล้วโอเคก็นั่นแหละก็เราลองไปเซิร์ชดูได้จริงๆตรงเซิร์ชชื่อสวนแล้วมันมีอยู่ใน YouTube เขาแบบพาไปดูก็คือเขาแบบเห็นเลยว่าเขาแบบว่าเหมือนแบบกันสแลนหรืออะไรไว้คือแปลกแล้วก็เดินแต่ว่าคราวเนี้ยเห็นปลูกต้นไม้อยู่เลยเดี๋ยวให้พี่แฮมพูดเรื่องไอ้โครงการนี้ต่อกันเมื่อกี้เพิ่งเบรกไปเรื่องพื้นที่สีเขียวแต่เราว่าจริงๆอ่ะพื้นที่บางส่วนตรงตึกพัสดุอ่ะที่บอกว่ามีโรงรถพระที่นั่งจอดอ่ะตึกมันดีมากมันสมควรทำเป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟดีมากสวยมากคือพิพิธภัณฑ์รถไฟเนี่ยตอนแรกที่เขาเล็งเอาไว้อ่ะคือสถานีรถไฟกรุงเทพหลังจากที่ย้ายออกไปบางซื่อแล้วสถานีรถไฟกรุงเทพจะลดสเกลตัวเองลงต้องบอกทุกคนในนี้ก่อนนะครับว่าอย่าไปเชื่อว่าจะปิดหัวลำโพงหัวลำโพงมันไม่เคยมีแผนปิดมาตั้งแต่แรกครับเออใช่ใช่มันจะมีดราม่าช่วงหนึ่งว่าหัวลำโพงจะปิดแล้วพวกเราไปแล้วอะไรเพราะว่าอัดออนอีเฮ้ยพอแล้วก็ปิดพูดปิดไปแล้วเขาให้ข่าวไปประมาณนั้นว่าจะไม่ให้รถเข้าหัวลำโพงแต่ว่าทางปฏิบัติจริงๆมันทำยากมากเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีเซ็นทรัลสเตชันแต่เขายังมีสถานีบริวารที่เอาไว้เป็นสถานีสำรองถ้าคุณลองนึกภาพนะถ้าสถานีกาบาซื้อเป็นอะไรขึ้นมารถไฟออกไม่ได้เลยนะเพราะมันไม่มีสถานีสำรองอื่นเลยคือบางประเทศเขาจะเป็นวิธีแบบนี้แบบอย่างที่ปารีสอะสถานีใหญ่สุดน่าจะชื่อแกดูนอร์ใช่มันเอาสถานีนี้มันจะเชื่อมกับประเทศอื่นด้วยคำว่าแกดูนอร์แปลว่า North Station ใช่เขามีสถานีอื่นๆแกอื่นๆที่แบบอยู่รอบเมืองสถานีรอบสถานีเถื่อนมากมันไม่ได้มีมันเถื่อนทุกที่เลยนะครับเพอร์เซปชันแรกที่ไปถึงสถานีนี้ก็คือเจอแบบตำรวจอะถือปืนที่เป็นปืนอย่างเงี้ยเลยอ่ะทุกสองร้อยเมตรอ่ะรอบสถานีจริงๆหัวลำโพงเราก็เถื่อนปะตาเขาแค่มีคนขายส้มตำเองเขามีคนขายส้มตำกับคนมารอข้าวฟรีกลับมาที่หัวลำโพงต่อ คือเขาจะทำให้หัวลำโพงอ่ะมันกลายเป็นเราเรียกว่าหัวลำโพงละกันแต่จริงๆทุกคนก็รู้กันว่ามันคือสถานีกรุงเทพแต่ไม่มีใครเรียกขนาดนั้นเลยเขาจะแบ่งพื้นที่บางส่วนอ่ะเอาไว้ให้เป็นก็หัวลำโพงจริงมันปิดไปแล้วไงใช่เขาแบ่งพื้นที่บางส่วนให้เป็นชานชาลาของรถไฟสายสีแดงช่วงที่จะสร้างต่อจากบางซื่อเข้ามาหัวลำโพงคือรถไฟสายสีแดงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเครื่องหมายบวกผ่ากลางกรุงเทพและตรงจุดตัดของเครื่องหมายบวกมันคือสถานีกลางบางซื่อแต่ตอนนี้มันสร้างแค่ส่วนเหนือกับส่วนตะวันตกงั้นขอแนะนำสถานีเอ้ยสายสีแดงหน่อยว่ามันวิ่งยังไงไปทางไหนส่วนตะวันตกนี่คืออันที่มันเสร็จนานแล้วแต่ไม่มีรถวิ่งใช่ไหมใช่งั้นเอางี้ละกันสถานีกลางบางซื่อมันอยู่ตรงกลางส่วนเหนือคือบางซื่อรังสิตบางซื่อรังสิตใช่อันนี้สร้างแล้วเตรียมเปิดปลายปีนี้ส่วนตะวันตกคือบางซื่อตลิ่งชันสร้างเสร็จวงเล็บนานมากแล้วแล้วก็เปิดปลายปีนี้ด้วยอะไรที่เหมือนสีแดงอ่อนเออมันมีแดงอ่อนแดงเข้มแนวเหนือใต้คือแดงเข้มOkay. ตะวันตกตะวันออกคือแดงอ่อนโอเคทีนี้โซนตะวันออกคือจากบางซื่อวิ่งตามแนวแอร์พอร์ตลิงก์มาเลยก็คือผ่านรามาผ่านพญาไทผ่านมักกะสันแล้วไปจบที่หัวหมากอันนั้นคือโซนตะวันออกและโซนใต้คือบางซื่อมาหัวลำโพงและมุดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาไปมหาชัยซึ่งตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีตะวันออกกับใต้ยังไม่มีแต่ว่าเซกชันที่เขาจะสร้างต่อจากนี้คือได้รับอนุมัติจากครม.แล้วครม.อนุมัติแล้วเป็นครม.ชุดประยุทธ์ชุดคุณประยุทธ์ชุดนี้ก็คืออนุมัติส่วนต่อขยายก็คือส่วนทิศเหนือขยายจากรังสิตไปธรรมศาสตร์โอ้
แล้วก็ส่วนตะวันตกขยายจากตลิ่งชันไปศาลายาแล้วติ่งอีกส่วนนึงจากตลิ่งชันเข้ามาศิริราชเอ๊ะเราใส่สีชมพูอ่ะสายสีชมพูไปเล่นเอาขอแดงหน่อยของ BTS อ่ะอันนี้ก็คือไอ้คำว่าอนุมัติสร้างก็แปลว่าเคาะ 100% เคาะ 100% คืออนุมัติโครงการแล้วแต่ว่ากระบวนการสร้างเหลือรอฟทประมูลอ๋อโอเคทีนี้ส่วนใต้ก็อนุมัติแล้วก็คือมิสซิ่งเขาเรียกว่ามิสซิ่งลิงก์บางซื่อหัวลำโพงบางซื่อหัวลำโพงใช่ส่วนแล้วก็อีกอันนึงคือบางซื่อหัวหมากแต่เราไม่แน่ใจว่าบางซื่อหัวหมากเนี่ยอนุมัติหรือยังมันจริงๆมันมีความตลกอยู่อันนึงแอร์พอร์ตลิงก์ถูกสปินออฟออกมาจากสายสีแดงอ่อนจริงๆเมื่อก่อนสายสีแดงอ่อนมันคือตลิ่งสารยาตลิ่งชันบางซื่อหัวหมากสุวรรณภูมิมันก็เป็นเส้นเดียวใช่แล้วพอรัฐบาลยุคนั้นเขาดีดยุคไหนยุคไหนจำไม่ได้จริงๆว่ายุคไหนคือเรายังเด็กอยู่อ่ะเขาดีดให้สร้างแอร์พอร์ตลิงก์ต่างหากสายสีแดงอ่อนมันเลยถูกตัดระยะเหลือแค่หัวหมากตังค์เขาไม่มีเปล่าก็เลยเอาแค่นี้ก่อนเขาอยากสร้างที่มันแยกออกมาต่างหากเลยเป็นรถสแตนดาร์ดเกจจำได้ว่ารัฐบาลยุคนั้นกับผู้ว่าการรถไฟยุคนั้นน่ะบ้าสแตนดาร์ดเกจมากคืออะไรครับคือทางรถไฟความกว้างเมตร435ซึ่งมันไม่เข้ากันซึ่งเชื่อมกับอาเซียนไม่ได้เลยแล้วสายสีแดงเนี่ยตอนนี้ก็คือจะเปิดแค่2เซกชันคือเซกชันเหนือและเซกชันตะวันตกเหนือกับตะวันตกก็คือโดยใช้สถานีกลางบางซื่อเป็นหลักนะครับส่วนหัวลำโพงเนี่ยถ้าเปิดย้ายสถานีกลางบางซื่อปั๊บรถไฟต่างจังหวัดจะย้ายไปบางซื่อหมดจะเหลือแค่รถไฟชานเมืองตามข่าวเลยคือ22ขบวนที่จะเข้าหัวลำโพงจะให้เข้ามาแค่รถชานเมืองบางขบวนเท่านั้นชานเมืองแปลว่าไปเยอะเลยแปลว่าวิ่งระยะใกล้แค่นี้ใช่รถระยะใกล้ถูกไปแค่ไหนไปใช่ถูกแล้วก็จะมีกรุงเทพลพบุรีกรุงเทพแก่งคอยกรุงเทพฉะเชิงเทราอะไรประมาณนี้แล้วก็กรุงเทพสุพรรณก็จะมาสุดสายที่หัวลำโพงหัวลำโพงใช่นอกนั้นคือไปบางซื่อหมดเลยก็จะเป็นแบบเซ็นทรัลใหญ่ๆเลยใช่แล้วก็มีรถสายตะวันออกบางขบวนจะมาสตาร์ทที่มักกะสันแต่ตอนนี้เราได้ข่าวว่าเดี๋ยวรถสายตะวันออกอาจจะเปลี่ยนฮับเขาจะให้ฮับสายตะวันออกไปอยู่ฉะเชิงเซาแทนโดยให้ลงซ่อมและสถานีหลักของสายตะวันออกไปอยู่ฉะเชิงเซาแล้วเอาจากฉะเชิงเซาเนี่ยวิ่งเข้ากรุงเทพวิ่งไปอารันแล้วก็วิ่งลงพัทยาเหมือนสร้างโหนดใหม่ขึ้นมาเหมือนสร้างโหนดเหมือนสร้างโหมดใหม่ขึ้นมาเลยที่ฉะเชิงเทรารู้แล้วว่ายุคใครที่แยกกันยุคนั้นคือปีบอกปีดีกว่า47ครับโหก็ยังเด็กจริงๆอ่ะ47ก็แมวกี้ดิใช่ครับใช่ๆเรายังเด็กจริงคุณโทนี่เหรอคุณโทนี่ครับโทนี่คุณโทนี่แบบสแตนดาร์ดเกรดเหรอไม่เราไม่รู้ผมบอกแค่ปีเขามากกว่าเพราะว่ามันตรงกับผู้ว่ารถไฟยุคนึงที่เป็นด็อกเตอร์แล้วเขาแบบบ้าสแตนดาร์ดเกรดมากแล้วก็อันนี้สายสีแดงเมื่อกี้สีแดงก็เป็นประมาณนี้ซึ่งไอ้ที่มันเสร็จแล้วก็แค่เราเปิดที่เราตัดริบบิ้นอย่างเดียวไอ้ยังถามต่อเรื่องคอราคาเลยได้ไหมอยากรู้ว่าราคาตอนนี้ราคาได้ข่าวมาว่าเขารัฐมนตรีให้ไปแก้ราคาใหม่ขึ้นหรือลงน่าจะลงเขาต้องการให้ลงมากกว่านี้ถ้าอ่านตามข่าวมันควรจะสักประมาณกี่บาทคือจริงๆอ่ะที่รถไฟคิดเอาไว้อ่ะมันจะเป็นกิโลละ2บาทก็คือสตาร์ทที่15บาทหรือ16บาทไม่แน่ใจและสุดที่42บาทแต่ว่าถ้าเรานั่งจากฐานีไปฐานีราคามันจะค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะสตาร์ทแพงเพราะว่ามันคิดกิโลเมตรละ2บาทคิดกิโลเมตรเมืองทองเข้าเมืองอ่ะ30กว่ากิโลนะแต่ในขณะที่ MRT เขาคิดกิโลละ 0.33 บาทอ่ะแต่อันเนี้ยต้องบอกว่าคิดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าMRT มันเป็นรถไฟในเมืองต้นทุนการดำเนินการต้นทุนความสึกหรอต่างจากสายสีแดงซึ่งมันเป็นรถไฟที่รับไฟฟ้าจากระบบสายส่งเหนือหัวรถวิ่งไกลกว่าสมรรถนะรถสูงกว่าแล้วก็ใช้กำลังไฟมากกว่าระบบสิกแนลลิ่งสูงกว่าสูงกว่าไหมวะพอๆกันวะแต่มองว่าจริงๆอย่างพวกเนี้ยมันมีปัญหาคือวิธีคิดมันต่างกันคืออย่างพวกเนี้ยจริงๆมันคือรถที่ส่งคนจากนอกเมืองเข้าในเมืองดังนั้นมันความถี่หรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้ถูกดีไซน์มาใช่ถ้าอย่างเงี้ยดังนั้นมันอาจจะคิดราคาแพงขึ้นหมายถึงว่าในหลักคิดจริงต้นทุนมันจะสูงกว่าในหลักคิดว่าควรจะแบบไม่แต่วิธีใช้งานอ่ะความจริงก็คือมันจะล้อไปกับวิธีการที่เราวางผังเมืองเว้ยใช่ใช่มันจะซึ่งมันจะกำหนดว่าการใช้งานของคนอ่ะมันจะเป็นแบบไหนเหมือนที่คุยไปตอนต้นว่าแบบทำไมคนใช้Airport Rail Link เป็นคอมมิวประจำวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการเกิดขึ้นของ
สุวรรณภูมิหรืออะไรต่างๆแล้วปล่อยให้สร้างที่อยู่อาศัยใกล้เคียงต่างๆนานาจนแบบว่ามีแบบฟ้องร้องเรื่องเสียงต่างๆนานาตามปัญหาคือตามมาหมดเลยแต่อันนี้ถามแทนคนฟังปกติเวลาเราจะพูดว่าสิ่งนี้ถูกหรือแพงอ่ะมันไม่มีใครมาดูเรื่องต้นทุนหรือว่าคำนวณเรื่องแบบค่าใช้จ่ายฟิกซ์คอสอะไรของคุณปะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกว่าเราอ่ะกว่าเราจะพาตัวเองจากบ้านเราไปถึงจุดหมายอ่ะเราว่ามันแพงเพราะบางทีมันไม่ใช่ตัวเธอด้วยซ้ำที่เป็นปัญหามันคือจากเราอ่ะไปหาเธออ่ะเราต้องผ่านการข้ามเรือไปขึ้นวินมอไซค์แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเพราะกรุงเทพมันไม่มีลัสไมล์ใดๆทั้งสิ้นลัสไมล์คือเป็นระบบแบบว่าทำขึ้นมาเองมอไซค์แบบว่ารถสองแถวในซอยต่างๆนานาอะไรอย่างนี้คือเราว่าตอนเนี้ยเหมือนการขนส่งมวลชนในกรุงเทพอ่ะพอเราถ้าพูดถึงต้นทุนอ่ะคือรถไฟแต่ละที่ต้นทุนไม่ได้ต่างกันแต่มันขึ้นอยู่กับค่าครองชีพของประเทศนั้นนะว่ารายได้กับค่าครองชีพมันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเขาสามารถจัดการระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพให้มันบูรณาการกันมากกว่านี้แล้วรัฐอ่ะซับซิไดซ์ให้มากกว่านี้คือเอาภาษีของเราไปซับซิไดซ์การเดินทางให้ราคามันถูกลงอ่ะมันจะดึงคนให้มาใช้มากขึ้นกว่านี้มากๆตั๋วร่วมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนอะรู้สึกว่าเขาอยากเดินทางอะได้ใช้ตั๋วใบเดียวไม่ใช่แบบทุกวันนี้คือกระเป๋าตังค์หนาไม่ได้หนาเลยนะหนาบัตรมีบัตรครบเลยเนี่ย MRT BTS แอร์ลิงก์เรื่องตั๋วร่วมเดี๋ยวเราค่อยมาคุยตอนหลังเดี๋ยวเราไปต่อรถไฟได้ได้ได้สายสีแดงเนาะเมื่อกี้แดงแล้วอะมีสีอื่นที่กำลังจะเปิดแล้วนี่ไหมขอเล่าคุณสมบัติสายสีแดงก่อนนะเป็นไงครับคุณสมบัติสายสีแดงคือมันเป็นรถไฟชานเมืองที่วิ่งออกนอกกรุงเทพแล้วก็มันจะมีรถอยู่2แบบคือรถแบบขบวนละ6ตู้กับขบวนละ4ตู้ขบวนละ6ตู้เนี่ยเอาไว้วิ่งเส้นรังสิตแล้วขบวน4ตู้อ่ะเอาไว้วิ่งเส้นตลิ่งชันรถไฟทั้งหมดจะสามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้145กมต่อชั่วโมงในการให้บริการแต่ความเร็วแม็กซิมัมเขาจริงๆอยู่ที่ประมาณ160แล้วก็ตัวรถไฟเนี่ยมาจากฮิตาชิประเทศญี่ปุ่นเข้ามาสถานีใช้งานที่สถานีกลางบางซื่อเนาะแล้วก็ออกไปตามจุดต่างๆทีเนี้ยเส้นทางรถไฟที่มันไปกับสายสีแดงเนี่ยมันจะวิ่งร่วมกับรถไฟปูนๆด้วยนั่นก็คือว่าระหว่างที่เรากำลังนั่งรถไฟสายสีแดงไปทางรังสิตเราอาจจะเจอรถไฟปูนๆหัวจากดีเซนวิ่งสวนมาหรือวิ่งขนานไปด้วยกันเพราะว่ามันเป็นการแก้ปัญหาการจราจรมันมีกี่รางมันมีสี่รางเป็นรถไฟสายสีแดงสองแล้วก็รถไฟทางไกลสองอ๋อแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้ใช้รางร่วมกันอยู่แล้วจะมีเฉพาะเส้นตะวันตกที่ใช้รางร่วมกันแล้วคือความกว้างของรางมันเท่ากันความกว้างรางเมตรหนึ่งรถไฟสายสีแดงถ้าให้เป็นอาเซียนเก็บหมดเลยใช่ให้เรานิยามง่ายๆเลยมันคือการอัปเกรดรถไฟชานเมืองระยะปริมณฑลของรฟท.ให้กลายเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็อาจจะมีการปรับสเกดูบางส่วนคือรถไฟชานเมืองบางขบวนหรือรถไฟออกต่างจังหวัดบางขบวนอาจจะมีการสตาร์ทที่รังสิตก็คือให้นั่งสายสีแดงไปรังสิตเพื่อต่อรถไฟแล้วไปเปลี่ยนรถเอาอ๋อแสดงว่าสถานีรังสิตก็เป็นสถานีที่มีความสำคัญใช่รังสิตจะเป็นฮับทางด้านเหนืออ๋อแล้วก็ส่วนรถไฟทางไกลอะครับก็คือพอออกบางซื่อปั๊บมันก็จะวิ่งขึ้นทางยกระดับเรียบดอนเมืองโทเวไปกับสายสีแดงนี่แหละวิ่งไปเลยจนถึงดอนแล้วก็ไปจอดอีกทีคือดอนอันนี้ข้างบนใช่ไหมวิ่งข้างบนวิ่งข้างบนแล้วข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างจะเหลือให้รถสินค้าวิ่งเฉพาะกลางคืนอ๋อก็แสดงว่าคนได้อยู่ข้างบนใช่คนได้ขึ้นข้างบนแล้วรถไฟปูนทางไกลอ่ะจะจอดแค่บางซื่อดอนเมืองแล้วก็รังสิตส่วนสถานีรายทางทั้งหมดที่รถไฟปูนเคยจอดจะให้สายสีแดงจอดอย่างเดียวหมายความว่าไปทดแทนเลยไปทดแทนเลยเหมือนว่าระบบสถานีก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนี่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ก็เป็นไอสถานีใหม่ๆสวยๆใช่ใช่แล้วก็ไอยกระดับแล้วก็ยกระดับขึ้นมายกระดับชันชลาขึ้นมาแล้วก็ถ้าเป็นของสายตะวันตกเนี้ยในระยะแรกจะให้รถไฟสายใต้ปูนๆน่ะลงวิ่งข้างล่างก่อนยังไม่วิ่งรวมเพราะว่าหัวรถจักรอ่ะยังไม่ได้ติดตั้งระบบ ETCS ซึ่งมันเป็นระบบที่เขาเรียกว่าระบบซัพพอร์ตการเดินรถให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นถ้าหัวรถจักรติดระบบนี้เมื่อไหร่หรือว่าหัวรถจักรใหม่มาถึงจะเอาไปวิ่งร่วมกันได้ยังต้องแยกก่อนเพราะไม่งั้นอ่ะการจัดการจราจรอ่ะเขาจะมองไม่เห็นรถไฟที่ไม่ได้ติดระบบนี้มันเหมือนอนัตสัญญาณอะไรอ่ะใช่ระบบอนัตสัญญาณมันไม่เข้ากันพอรถไฟปูนๆเนี่ยมันวิ่งด้วยระบบแมนนวลถ้าเอาแมนนวลเหมือนกับเอาพิมพ์ดีดขึ้นไปวิ่งกับคอมพิวเตอร์อ่ะตัวคนมอนิเตอร์อ่ะ
จะไม่สามารถมองเห็นพิมพ์ดีดได้อ๋ออย่างทุกวันนี้คือนายสถานีจะต้องเป็นคนกะเอาเองใช่มั้ยว่าแบบจะมาถึงไม่เค้ามีตารางรถไฟปูนๆเนี่ยมันจะมีการคำนวณมาชัดเจนแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกสถานีก็คือใช้สูตรระยะห่างระหว่างสถานีคูณ60และหารด้วยความเร็วที่กำหนดมันก็เลยจะออกมาว่าแบบแม้กระทั่งสถานีที่มันไม่จอดอ่ะยังสามารถระบุเวลาได้เลยว่ามันจะต้องมาถึงตอนกี่โมงคือสมมติว่าถ้าเขาออกแล้วแล้วก็แต่ละช่วงเขาก็จะรู้ว่าตอนถึงตอนไหนเขาจะมีสมุดกำหนดเวลาเดินรถของเขาเลยว่าขบวนแต่ละขบวนจะมาผ่านสถานีของเขาตอนไหนโอเคเขาถึงคำนวณเวลาล่าช้าได้เราคิดว่ามันจะแข็งเหมือนนุ่มอ่ะแต่มันนุ่มใช่ใช่เนี่ยแล้วทุกคนก็แบบจะไปโฆษณาว่าบดเหมือนนุ่มเออรูปครั้งหนึ่งติดใจตลอดไป นี่คือเราอัดเสียงด้วยนะ โอเคเมื่อกี้จอนเมื่อกี้เราพักเบรกเป็นแป๊บนึงจอนก็จะแข็งกว่าอันนี้แข็งเพราะอันนี้มันใช้มีดโกนไงใช่ใช่มีดโกนมันก็เป็นตอพอเป็นคาวแล้วเหมือนของพ่อเลยอ่ะสรุปคือคนฟังก็จะได้ยินเรื่องหัวโบคือข้างบนอ่ะมันนิ่มธรรมชาติเพราะมันไม่ต้องเป็นยอดไม้ใช่มันได้แค่นี้มันขึ้นมาคือตอมันขึ้นมาเท่านี้เองมันขึ้นมาเท่านี้ด้วยธรรมชาติเหมือนมอสซาลาและไลเคนแล้วก็เหมือนปลาเสื่อมโทรมมาครับต่อเมื่อกี้สายสีแดงเนาะเราเคยมีโอกาสได้ไปขึ้นที่สถานีรังสิตด้วยแหละตอนนั้นคือนั่งรถไฟเข้ามาในเมือง6 บาทคือแบบแฮปปี้มากแต่ว่าวิ่งข้างหน้าก็จะเหม็นหน่อยกลิ่นเครื่องควันดีเซลเนาะแต่ว่าสถานีรังสิตกับสถานีกลางบางซื่อมีเครื่องดูดควันแต่ว่ายังไม่ได้เปิดอ๋อถึงว่าเนี่ยงั้นภายใต้สถานีมันก็ยังเหม็นไหมตอนนั้นที่ไปคือแบบเขาเพิ่งมาถูฝุ่นมาแบบใช่ใช่เพิ่งเปิดใหม่ๆเราขึ้นวันที่เขาเปิดสถานีเป็นวันที่3เรื่องของเรื่องมันคือกี่ชานชาลานะฮะมันคือโคตรยากสายสีแดง4แล้วก็รถไฟทางไกล4คือที่ต้องรีบเปิดอ่ะเพราะว่าไอ้ตัวสถานีเก่าที่มันเป็นสถานีชั่วคราวอ่ะจะต้องรื้อทางรถไฟออกแล้วทำเป็นถนนเพื่อเป็นถนนฝั่งไปบางพูนกับปทุมอ๋อแสดงว่าจะมีถนนเพิ่มอีกใช่ณนะปัจจุบันนะสถานีรังสิตมันไม่มีทางออกฝั่งบางพูนใช่แต่มาสถานีมันถูกออกแบบเอาไว้ให้ไปทางฟิวเจอร์ก็ได้ไปทางบางพูนก็ได้ซึ่งเขาก็รอว่าสถานีอ่ะมันจะเปิดเมื่อไหร่ถ้าเปิดเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยไอ้รางรถไฟเก่าที่มันอยู่ตรงสถานีชั่วคราวที่มันอยู่ใต้สะพานอ่ะจะถูกรื้อออกหมดเลยปัจจุบันรื้อออกหมดเรียบร้อยแล้วเตรียมทำเป็นถนนอ๋อก็คือคนฝั่งปทุมฝั่งบางพูนก็สามารถเข้าสถานีจากฝั่งนั้นได้เลยเออตอนแรกเราก็สงสัยว่าทำไมมันยุ่งยากจังว่าการจะเข้าไปเนี่ยอืมขึ้นแท็กซี่ไปก็งงอ่ะโอเคแล้วนั่นก็เป็นสีแดงใช่เป็นสีแดงที่กำลังจะให้ประชาชนได้ทดลองใช้กันในเดือนกรกฎาปีนี้เลยปีนี้เลยแล้วก็เปิดใช้งานจริงคือพฤศจิกาโอ้โหอันนี้คือเฉพาะแดงเหนือทั้งเหนือและตะวันตกแล้วไอ้สถานีตะวันตกนี่มันต้องซ่อมปะก็จัดการเข้าพื้นที่อยู่ตอนนี้ดูแบบพื้นที่อะไรเรียบร้อยก็ตอนนี้ทดสอบรถแล้วล่าสุดเราได้ไปนั่งทดสอบรถกับสายตลิ่งชันมาวิ่งความเร็ว120แฮปปี้มากบางซื่อตลิ่งชันวิ่ง15นาทีถึงบางซื่อไปตลิ่งชัน15นาทีตลิ่งชันคือฝั่งทนแล้วก็บางซื่อรังสิต25นาทีโหเร็วมากเร็วมากก็วิ่งแซงรถทุกคันบนโทเวย์อะรถบัตรโฮเวตามสายสีแดงไม่ทันอะแต่วันนั้นที่ไปเทสคือมันไม่จอดทางนี้ระหว่างทางเลยอ๋อจริงๆมันต้องจอดถ้าที่วันนั้นจับเวลาไม่จอดเลยอะใช้เวลาวิ่ง23นาทีแต่ถ้าจอดด้วยรวมเวลาจอดทุกอย่างจะอยู่ที่ไม่เกิน28นาทีเราก็แค่จอดแค่แป๊บเดียวใช่ถือว่าโอเคเลยวาร์ปมาถึงบางซื่อได้เลยมันคือจอดกี่สถานีนะฮะ8หรือ10อ่ะไม่แน่ใจป่ะเรื่องนี้มันจะเป็นบางซื่ออ๋อเดี๋ยวแฟนมันแท้ครับเป็นบางซื่อจตุจักรวัชเมนารีบางเขนทุ่ง2ห้องหลัก4การเคหะดอนเมืองหลัก6รังสิต10สถานีอ๋อแล้วทำไมมันเวลาน้อยจังถ้าจอดเยอะขนาดนั้นเออแล้วว่าอย่างน้อยก็น่าจะบวกสถานีละ2นาทีรถวิ่งได้145ก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่พอออกจากสถานีมันก็ทับมันออกตัวเร็วออกตัวเร็วอ๋อใช่แล้วช่วงสถานีที่มันชิดกันจริงๆอ่ะมันจะมีแค่วัชเมนบางเขนแล้วก็บางเขนทุ่ง2ห้องที่จะชิดกันส่วนที่เหลือคือก็ประมาณห่างประมาณนึงทุ่ง2ห้องก็คือแจ้งวัฒนะใช่เอ้ยทุ่ง2ห้องอยู่ตรงข้ามเดลินิวยังไม่อ่าแล้วก็ทุ่ง2ห้องไปหลัก4ก็ค่อนข้างไกลอ๋อแจ้งวัฒนะหลัก4การเคหะก็ประมาณนึงการเคหะดอนเมืองประมาณนึงแต่ที่ไกลที่สุดอ่ะคือดอนเมืองไปหลัก6หลัก6คือตรงมอรังสิตตรงเมืองเอกตรงนั้นน่ะเป็นจุดที่รถไฟสามารถใช้ความเร็วได้สูงสุดคือ145แบบปึ๊ดเดียวถึงกี่นาทีอ่ะดอนเมืองหลัก6ใช้เวลาประมาณ6นาทีถึงเหี้ยเร็วสัสหูอื้อมั้ยหูอื้อมั้ยไม่อื้อเลยไม่จะไม่หูอื้ออะไรวะหูที่อังกฤษเธอก็ไม่ความสนุกที่สุดคือตอนมันลงมาข้างล่างเราวิ่งขนานกับรถไฟปูนๆนะมันไม่ใช่โอเพ่นแอร์เปล่าเพราะอะไรหรอกมันก็ไม่แน่อยู่แล้วปะพูดเหมือนแน่ไม่เคยนั่งรถจาก
จากสกอตแลนด์ไปลอนดอนเฮ้ยฉันนั่งแบบธรรมดาฉันนั่งสกอตแลนด์ไปเอ็กเซกเตอร์ตั้งแบบ8ชั่วโมงแล้วจะไปงกอะไรวะไม่เราไปเจอดีเลย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาคืนตั๋วมามันไกลมั้ย8ชั่วโมงเนี่ยไกลไกลก็ลอนก็จากเหนือสุดไปเกือบใต้สุดอ่ะก็แต่ได้ตังคืนนะ80ปอนด์เพราะว่ามันเลทเลทปุ๊บก็คือคืนตังจากสกอตแลนด์ไปลอนดอนน่าจะมาสัก700โลจริงๆก็คือกรุงเทพเชียงใหม่จริงๆรถไฟรฟท.ถ้าช้าเกิน30นาทีอ่ะรีฟันได้เต็มราคาถ้าไม่ผสมเดินทางแต่ของเราเดินทางเดินทางด้วยคืนตังด้วยอันนั้นดีเดินทางฟรีเลยได้ชดเชยได้ชดเชยนั่นแหละมีเพื่อนมีเพื่อนที่อเมริกาเขานั่งรถไฟจากโอไฮโอไปอะไรวะแต่ถนนทุกสายผ่านชิคาโกไปชิคาโกเราแบบรถไฟดีเลย์หนึ่งสถานีแล้วทำให้แบบมันดีเลย์หมดเลยอ่ะก็คือการรถไฟที่นู่นนะก็คือออฟเฟอร์ทั้งค่าที่อยู่แล้วก็คือทั้งค่าโรงแรมค่าเดินทางรถมันโหรถมันไม่ถี่เนี่ยการรถไฟต้องคิดใหม่อย่างนึงคือถ้าเขาออกกฎประมาณว่าถ้ารถไฟดีเลย์อ่ะแล้วผู้โดยสารได้รีฟันแบบสมมตินะรีฟันคือ 25% จากราคาตั๋วมันจะทำให้คนทำงานมันยิ่งต้องบีบบังคับตัวเองให้ลดตรงเวลาเพื่อหน่วยงานจะได้ไม่ต้องเสียรายได้มันต้องทำอย่างนี้มันต้องไปบีบขั้นผู้ปฏิบัติงานแล้วมีที่ยังทำไม่ได้เลยปะของเราไม่ใช่มันไม่เหมือนกันของเราถึงขั้นที่มีวันหนึ่งเขาสไตร์อ่ะคือปกติเขาไม่ได้สเก็ตดูถ้าเขามีปัญหาสถานีนี้ปิดอ่ะเขาจะบอกว่าอ่ะลงแล้วก็เดี๋ยวเขาออกตั๋วให้ว่าไปขึ้นสถานไปเริ่มต้นที่สถานีอื่นอ่ะฟรีอันนี้มันก็ยังไม่แปลกเพราะมันเป็นบริการเดียวกันเนาะมันก็คือรถไฟเหมือนกันแต่ว่ามันมีครั้งนึงมันสไตร์แล้วเราติดอยู่กลางเมืองจะกลับบ้านอ่ะมันต้องนั่งผ่านหลายสถานีมากแล้วคือพอสไตร์ปุ๊บทุกสถานีปิดใช่เพราะว่าทุกคนไม่ทำงานเขาก็ให้ตั๋วเราเพื่อไปขึ้นรถเมย์อ่ะฟรีอยู่ดีคือยังไงเขาก็คืนเงินให้หาทางคืนเงินให้ไม่แต่ว่าอย่างไม่รู้มาอื่นเป็นยังไงแต่ว่าถ้าที่ลอนดอนทุกบริการมันคือโอเปอเรเตอร์คนเดียวเอ้ยมันแอบโมโนโพลีเหมือนกันคือ TFL ไม่เรามีหลายอันTransport for London แล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้อีกอ๋อแต่คือของอังกฤษอ่ะมันจะมี British Rail ที่เป็นเจ้าของโครงสร้างเจ้าของรางเขาคือกฎหมายตอนที่เขา privatize อ่ะเขาบอกไว้เลยว่ามีเจ้าของราง1คนนะแล้วคนเดินรถอ่ะอีก1คนแล้วเขาก็เลยให้เอกชนมาเดินรถร่วมกันแต่ว่าเจ้าของรางทั้งหมดอ่ะเป็นคนนึงแล้วเขามีการประมูลด้วยประมูลแบบมันจะมีช่วงพรามไทม์ถ้าพรามไทม์มันก็จะแบบแข่งกันบิดแล้วรับราคามันก็จะแพงตั๋วมันก็จะแพงถ้าเราไปบิดได้ช่วงที่มันไม่ใช่พรามไทม์อ่ะเขาจะกดราคารถไฟให้ต่ำลงเพื่อเชิญคนมานั่งให้โหลดแฟกเตอร์มันเต็มราคาก็จะไม่เท่ากันแต่มันมีอันนี้ด้วยที่อังกฤษอ่ะมันจะเหมือนกับว่าบังคับให้เดินรถไฟไปเมืองที่แบบไม่มีคนนั่งอ่ะเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยไปค่อยเชิญพี่แฮมมาคุยอีกตอนแรกแล้วว่าของประเทศอื่นก็น่าสนุกดีสองสองสองนี่คือคุยไปเรื่อยจริงๆตอนนี้สัตว์ทีนี้ฉันยังไม่จบเลยเนี่ยกลับมาครับกลับมาครับกลับมาครับทีนี้ถ้าใครลากไปต่างประเทศเดี๋ยวจะตบปากแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงสถานีการบางซื่อกันอีกใช่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 โอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวมันจะมีรถไฟสายที่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้และเตรียมจะเปิดในอนาคตอีกแบบไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะมีเป็นสายสีส้มสายสีส้มก็จะเริ่มที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่มันมีจะเป็นทำเป็นที่มันทำเป็นแบบว่าเอ้ยเหมือนอุโมงค์เทศกาลนั่นน่ะคือชานชาลาสายสีส้มถ้าใครที่ไปสายสีส้มแล้วไปสถานีอะไรนะถิ่นถึงเส้นกลมๆเนี่ยศูนย์วัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมนะครับตรงใกล้ๆตรงข้างในอ่ะข้างใต้อ่ะมันจะมีกลมๆที่ดูเป็นอุโมงค์ที่แบบยังไม่ได้เจาะรูมันจะดูเป็นชั้นที่ดูรกร้างว่างเปล่าแล้วพื้นทางไม่เท่ากันจะงงๆว่าทำไมวะแต่ก็รู้ว่าสุดท้ายจะมีปลั๊กสายสีส้มตรงนั้นนะครับก็สายสีส้มจะเริ่มต้นที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็จะวิ่งออกไปทางรฟม.ไปพระราม9ครับรามคำแหงอะไรวะคลองบ้านม้าลำสาหัสเอ้ยลำสาลีแล้วก็ไปจบที่สถานีแยกสุวินทวงศ์อ๋อถ้าเอ้ยมันเปลี่ยนชื่อเลยนี่ว่าเมื่อก่อนมันชื่อสถานีสุวินทวงศ์ปัจจุบันมันชื่อรู้สึกจะเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีแยกร่มเกล้าแถวมินบุรีใช่เลยมินบุรีไปหานี่นึงเอ๊ะอันนี้ตัวโครงสร้างเสร็จแล้วตัวโครงสร้างกำลังสร้างอยู่แต่อุโมงค์เจาะถึงกันหมดเรียบร้อยเหลือวางรางอย่างเดียวจะเป็นใต้ดินจากศูนย์วัฒนธรรมถึงคลองบ้านม้าแล้วจากคลองบ้านม้าไปจนถึงแยกล้มเกล้าก็จะเป็นขึ้นยกระดับใช่อันนั้นคือสายสีส้มนะครับแล้วก็แต่มันมีอีกเฟสนึงที่วิ่งอีกทางอีกเฟสนึงคือวิ่งตะวันตกซึ่งเฟสเนี้ยก็กำลังมีปัญหาฟ้องร้องกันอยู่เพราะว่า BTS เขามันเป็น PPP ป่ะไม่แน่ใจแล้วเหมือน BTS เขาจะมาบิดดิ้งด้วยแล้วปรากฏว่าโดนแก้ TOR
BTS เขาก็เลยต้องฟ้องกันอยู่ใช่ก็เลยต้องฟ้องเพราะว่ามันอยู่ๆไปแก้ TR หลังจากซื้อซองมาแล้วอะไรประมาณนี้มันไม่ได้เออซึ่งเซกชันตอนตกเนี้ยมันจะเริ่มต้นต่อจากศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็เข้ามาทางประชาสงเคราะห์ดินแดงใช่ประตูน้ำตรงใกล้ๆกับที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ราชเทวีเชื่อมกับ BTS แล้วก็ไปเชื่อมสายสีแดงใต้ที่ยมราชใช่ใช่แล้วก็ไปที่สนามหลวงหมุดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาไปเจอกับสายสีแดงอ่อนที่สิริราชแล้วก็ไปเจอกับสายสีน้ำเงินที่บางขุนนนท์จบตรงนั้นคือทุกสายที่ทำมาเซกชันที่ทำทีหลังอะคือเซกชันที่เยอะมากใช่คือเซกชันที่ควรจะทำก่อนใช่คือจะต้องบอกว่าแต่เดิมอะที่มันมีแค่เขียวกับน้ำเงินอะมันวิ่งเป็นเส้นเดียวๆเลยทุกคนจะถูกบังคับให้ต้องมานั่งเบียดขบวนเดียวกันเพื่อจะเข้าเมืองตอนนี้คือเหมือนเขาจะเชื่อมต่อจุดต่อจุดต่อจุดให้มันมีแยกมากขึ้นคือจริงๆแล้วน้ำเงินน่ะมันเป็นสายที่ควรจะถูกสร้างทีหลังเพราะมันคือเซอร์เคิลไลน์ที่เอาไว้ต่อกับสายอื่นๆแต่ว่าการพอเราพอมันสร้างก่อนนานมากเป็น10ปีใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเราอ่ะชินกับการใช้งานมันเป็นแบบการเดินทางปกติแล้วการโตของเมืองว่ามันดันไปโตสายสีน้ำเงินหรือเซอร์เคิลไลน์เนี่ยมันควรจะเป็นสายรองไว้เปลี่ยนคนเราควรจะนั่งสายเนี่ยเพื่อนอ่ะสั้นๆเพราะเราจะเปลี่ยนไปสายอื่นที่มันเป็นกิ่งวิ่งตรงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดันชินนะวิ่งอ้อมโดยแบบใช่อ๋อแต่มันเคยมีคนทำหนีว่าแบบบางทีก็คือเร็วกว่านะฉันเคยปกติเวลานั่งจากหัวลำโพงอ่ะไปบางซื่อถ้าไม่นั่งรถไฟปูนๆนะรถไฟปูนๆก็2บาท20นาทีครับแต่ถ้านั่ง MRT อ่ะปกติแล้วอ่ะถ้าไปทางไอ้เนี่ยจะไวกว่าไปทางสุขุมวิทจะไวกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนรถที่ท่าพระแต่เป็นคนที่ชอบดูวิวก็เลยนั่งออกไปทางท่าพระแล้วก็วิ่งยกระดับไปจนถึงบางซื่อซึ่งใช้เวลานานกว่าประมาณ5นาทีก็คือเสียเวลาตรงเปลี่ยนแต่ได้นั่งเพราะคนไม่แน่นนั่นคือสิ่งที่ประทับใจแต่เคยจับเวลาเหมือนกันตอนนั้นสมัยทำงานที่สีลมแล้วก็ขึ้นหมายว่าคือตรงบ้านที่อยู่กับสถานีที่ทำงานอ่ะมันสามารถขึ้นได้ทั้ง BTS และ MRT ทั้งคู่ก็คือบ้านอ่ะตอนนั้นยังไม่มีแบบว่า5แยกลาดพร้าวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็คือขึ้นหมอชิตหรือถ้า MRT ใกล้สุดก็คือพหลโยธินแล้วทั้งคู่ก็คือไปสารแดงหรือสีลมมันจะไปเจอกันช่วงปลายใช่ๆก็คือทั้งบ้านและไปต้นทางไปทางมันขึ้นได้2อันใช่ไหมอันไหนเร็วกว่ากัน BTS เร็วกว่าตอนรัชตอนก็หลังรัชเอานิดนึงอ่ะไม่แน่ใจเป็นความถี่หรือไม่รู้คือรวมเวลาเปลี่ยนสถานีแล้วนะความถี่เพราะว่า MRT Headway กว้าง Headway คือช่วงระหว่าง2ขบวนอ่ะกว้างกว่า BTS Headway ถี่กว่าแบบแป๊บๆ1ขบวนนึงมาแป๊บๆ1ขบวนนึงมาต่อนะก็พอสายสีส้มเสร็จเรียบร้อยปั๊บสายที่กำลังสร้างอันเนี้ยขอส้มมันจะเสร็จเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ใช่ไหมไม่ได้ตามไม่ค่อยได้ตามส้มไม่เป็นไรส้มเนี่ยเป็นสายที่ลืมโคตรบ่อยเลยเพราะว่าโซนเราแผ่นเป็นโซนที่ไม่ค่อยได้ไปต่อไปคือสายสีชมพูกับสายสีเหลืองซึ่งสองสายเนี้ยเป็นรถไฟแบบที่เราไม่คุ้นเคยกันแน่นอนเพราะเป็นรถโมโนเรลครับหรือรถไฟรางเดียวซึ่งคนพอได้ยินคำว่ารถไฟรางเดียวปั๊บมันมีคนมาถามเราว่าอ้าวก็ต้องรอหลีกกันเหมือนรฟทสินะอะไรวะอะไรวะอุ้ยอะไรวะอะไรวะอะไรวะแอบเข้าขับหาวแบบนึงมีงี้ด้วยเหรอพรีวิวคือรถไฟสายสีชมพูกับสายสีเหลืองมันเป็นโมโนเรลหรือรถไฟรางเดี่ยวซึ่งไอ้จนรถไฟรางเดี่ยวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับรถไฟที่เราเห็นกันโดยทั่วไปรถไฟที่เราเห็นกันโดยทั่วไปคือมันจะมีเหล็กเส้น2เส้นแล้วให้ล้ออ่ะมันอยู่บนเหล็กเส้นนั้นแล้วก็วิ่งเป็นทางของมันก็คือถ้าเราวาดรูปรางรถไฟคือเราจะวาด2ขีดแล้วก็ขีดไปไม่หมอนใช่ป่ะแต่สำหรับรถไฟรางเดี่ยวคือไอ้ตัวรางที่มันให้รถไฟวิ่งอ่ะมันจะเป็นคานคอนกรีตแล้วตัวรถไฟอ่ะมันจะคล่อมคานคอนกรีตเอาไว้เหมือนเรานอนไปหนีบเหมือนเรากำลังนอนคล่อมหมอนข้างอยู่อ่ะโอ้แต่มันก็เป็นสองทางแต่เวลาเราคล่อมหมอนข้างเราไม่ได้ลูดไปเรื่อยๆนะไปแล้วนะอะไรแบบเนี้ยเนี่ยอะไรเป็นไข่เอ็กซ์ซีฟคอนเทนต์ใช่พรีวิวในขับเฮานะครับซึ่งมันมีสองสายก็คือสายสีเหลืองสายสีเหลืองจะเริ่มจากสถานีรัชดาพิเศษรัชดาพิเศษไม่ใช่ผู้ผิดสายลาดพร้าวหรือลาดพร้าวลาดพร้าวเดี๋ยวลาดพร้าวที่ไม่ได้อยู่ลาดพร้าวมันจะอยู่ตรงแยกรัชดาลาดพร้าวที่มันมีลานจอดรถอ่ะโอเคจอดจอดแล้วจะวิ่งตามถนนลาดพร้าวไปเรื่อยๆผ่านโชคชัย4ผ่านตรงอะไรวะหน้าเซ็นทรัลไอ้หน้าเดอะมอลล์บางกะปิครับแล้วก็ไปตัดกับสายสีส้มที่แยกลำสาหัสสารีแล้วก็วิ่งเข้าศรีนครินทร์ผ่านแอร์พอร์ตลิงค์หัวมาโห
แล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆผ่านตรงสวนหลวงร9ผ่านลงไปจนถึงสถานีสำโรงไปต่อกับสำโรงของ BTS โอ้โหก็คือวิ่งไกลมากก็คือลาดพร้าวสำโรงอันนี้ไกลมากจริงไกลโคตรไกลเลยใช่ๆกำลังงงมากว่าไกลขนาดนั้นทำไมถึงใช้โมโนเรลเออเป็นโมโนเรลด้วยคืองงมากเพราะโมโนเรลเป็นรถไฟที่มันเป็นมันไม่ได้เป็นเฮฟวี่เรลมันจุคนได้น้อยกว่า BTS MRT มันแคบด้วยปะตู้มันสั้นแต่คืออันนี้ไม่แน่คือฝั่งศรีนครินทร์มันสร้างใหญ่ได้แต่คิดว่าลาดพร้าวสร้างใหญ่กว่านี้ไม่ได้อืมอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยนึงอ๋อเพราะตัวถนนมันบีบด้วยใช่ขนาดด้วยคลองสร้างอะไรประมาณนี้มันลงใต้ดินก็ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ไม่รู้อ๋อคืออันนี้ไม่แน่ใจลักษณะดินเป็นยังไงแต่คิดว่าสุดท้ายถ้าจะทำอ่ะมันคงได้แหละแต่ราคาแล้วก็เวลาโอเคก็ราคาแล้วก็เวลาแล้วคือเหมือนมันจะมีก็มันจะมีโซนที่อยู่แบบอย่างศรีนครินทร์มันสร้างข้างบนได้อยู่แล้วเนาะมันไม่จำเป็นต้องใต้ดินอะไรเงี้ยแต่อย่างลาดพร้าวอ่ะมันก็สร้างใต้ดินก็คงจะดีแหละมั้งแต่ว่าคือสมมติมีพวกตงพวกตึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าถ้าสร้างใต้ดินอ่ะก็คือต้องเวนคืนที่เยอะเหมือนกันนะใช่แล้วว่าแพงกว่าด้วยทั้งปล่องใช่ไหมคือถนนมันแคบมากคือถ้าใครดูที่รัชดาถนนมันกว้างใช่ไหมครับคือต้องมีที่ให้ปล่องมันขึ้นใช่ไหมแล้วต้องมีทางขึ้นลงนะซึ่งบ้านเราทำทางขึ้นลงใหญ่มากใช่ทางขึ้นลงเล็กๆไม่ค่อยเป็นบ้านเราแค่นี้ก็เสียตังค่าเวนคืนไปไม่รู้เท่าไหร่สายสีม่วงอ่ะสายสีม่วงขึ้นลงใหญ่มากเป็นตึกเออแล้วมีร้านค้าข้างล่างที่ไม่มีร้านค้าเออเกสโนวาเป็นคนใช่ต่อไปคือสายสีชมพูสายเดี๋ยวจะขอแป๊บนึงสีเหลืองอ่ะโอเคลาดพร้าวจะว่าไปคือมันวิ่งขนานกับสีส้มไปประมาณนึงขนาดสีส้มแต่ขนาดคนละทางก็ไกลๆกันแต่วิ่งไปทางเดียวกันคือมันจะอ้อมมันจะเป็นโค้งอ้อมอ้อมอ่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนตัวเหมือนสระอามันจะวิ่งคล้ายสระอาอ๋อมันไม่ได้ตรงแถวสักทีเดียวมันจะวิ่งจากตะวันมันจะวิ่งไปทางทิศตะวันออกแล้วพอถึงลำสาลีปั๊บมันหักลงใต้แล้วพอวิ่งไปเรื่อยๆแล้วมันก็หักเข้าตะวันตกอีกรอบนึงแล้วไปเจอกับ BTS สำโรงไปทางสุวรรณประการคือมันจะวิ่งเส้นลาดพร้าวใช่ไหมครับไปเรื่อยๆแล้วก็หักจะวิ่งตามเส้นเขาเรียกอะไรนะศรีนครินทร์ที่สถานีมันชื่อสีสารพัดสีอ่ะสีเพียรสีนุศรีนครินทร์38สีอุดมสีเอี่ยมสีละซานสีแบริ่งสีด่านสีเทพาซึ่งทั้งหมดนี่คือสีเหลืองใช่ใช่สีเหลืองใช่ถูกต่อไปเป็นสายสีชมพูชมพูก็เป็นโมโนเรลสายสีเหลืองมันมีดราม่าอันนึงซึ่งยังไม่จบก็คือส่วนต่อขยายของสีเหลืองจะต่อจากสถานีแรกเลยคือไอ้สถานีลาดพร้าวมันอะรัชดาลาดพร้าวเออขึ้นไปต่อตรง M ที่อยู่ตรง MRT ลาดพร้าวผ่านหน้าศาลอาญาแล้วขึ้นไปต่อกับ BTS ที่สถานีพหลโยธิน24ซึ่งถ้าสายสีเหลืองทําอันนี้ปั๊บ MRT เค้าไม่ยอมเพราะ MRT เค้าจะขาดรายได้ก็คือผู้เดินรถอ่ะเขาฟ้องว่าก็คือแทนที่คนอ่ะจะใช้สีน้ำเงินของเขาจากตรงสถานีลาดพร้าวไปสถานีพหลโยธินแล้วไปต่อรถที่BTS ขยายเท้าทำให้เขาสามารถใช้ BTS สีเหลืองใน BTS เป็นผู้ไอ้นี่เนาะยาวไปจนถึงพหลโยธิน24เลยใช่ก็คือไปรัชโยธินได้ตรงแบบตรงนั้นไปได้เลยเดี๋ยวคนที่ไม่อยู่ในกรุงเทพหรือไม่ชินโซนลาดพร้าวจะงงคือทุกวันนี้มันมีเส้นมันมี MRT วิ่งอยู่มันมีวิ่งสีเขียววิ่งเหนือใต้ขึ้นไปจากหมอชิดให้วาดเส้นสีเขียวไว้ก่อนมันวิ่งเหนือใต้อยู่แล้วจากหมอชิดไปถึงรัชโยธินแล้วก็มีสีน้ำเงินมาตัดสีน้ำเงินมาตัดก็คือวิ่งแนวตะวันออกตะวันตกซึ่งจุดตัดมันคือตรงเซ็นทรัลเอ็นอันเซ็นทรัลลาดพร้าวอันนี้ไม่ต้องเซ็นเซอร์ไม่ต้องเซ็นเซอร์เลยรู้เลยเซ็นเซอร์อะไรเซ็นทรัลลาดพร้าวก็คือที่มันจะเป็นสถานีลาดพร้าวที่แยกรัชดาลาดพร้าวตรงนี้เป็นจุดตัดแล้วนะใช่มาที่5แยกลาดพร้าวทีนี้ลักษณะของถนนนี้มันดันมีเส้นเฉียงขึ้นมามันเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมต่อกันเป็นเหมือนแบบสามเหลี่ยมปิทาโกรัสคือมันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับตอนนี้ที่มีเส้นวิ่งแล้วคือแนวตั้งแล้วก็แนวนอนสีน้ำเงินกับสีเขียวเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีทะแยงอีกอันนึงมันเส้นทะแยงเนี่ยจะเป็นสีเหลืองดราม่ามันเป็นสีเหลืองที่เฉียงขึ้นมาใช่คือว่าใครที่จะวิ่งสีน้ำเงินไปเขียวทุกวันนี้จะโดนสีเหลืองแย่งเพราะมันตัดเร็วกว่าใช่ใช่ก็คือมันมีทางเลือกว่าไปได้หลายทางวันแหละคือในความเป็นจริงอ่ะถ้าคุณจะนั่งยาวอ่ะคุณก็ไปนั่งสายที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนเนาะมันก็อาจจะง่ายกว่าหรือว่าแล้วแต่บ้านคือสมมติถ้าบ้านคุณอยู่รัชดามันก็จะได้ที่เพิ่มหมายถึงว่าการเข้าถึงมันก็จะง่ายขึ้นตรงนี้ขึ้นมาเออแล้วคือผู้ประมูลได้เนี่ยของสายสีเหลืองเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำอันเนี้ยไม่ได้คิดตังค์เพิ่มอ่ะฮะเออทำฟรีสองสถานีอ๋อแถมให้เงี้ยเหรอแถมให้2สถานีก็คือประมูลชนะนะถ้าเราชนะเราแถมให้2ป้ายใช่ๆมันก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ในปกติภาษาที่เราเขาเรียกว่าแบบเป็นโมเดอร์ป่ะไม่ใช่เหมือนประมาณว่าเป็นแบบว่าสิ่งที่ออฟเฟอร์ให้พิเศษก็ซื้อใจกรรมการใช่อะไรแนวนั้นคือปกติมันจะสามารถแบบว่ามีของให้เพิ่มเติมนอกเหนือจาก requirement ของ POR ได้ไงซึ่งการที่เขาแถมมาให้เขาก็เล็งผลประโยชน์ไว้เรียบร้อยแล้วก็คือตรงสถานีผล24นะครับมีที่ดินแปลงใหญ่อยู่1แปลงอ้าวตรงสุดช้างป่ะตรงข้ามนะฮะอ๋อเอออ้างที่เมื่อก่อนเนี่ย ที่เมื่อก่อนอ่ะมันจะเขาจะเรียกว่า Bangkok Dome ก็คือเมื่อก่อนมันจะมีร้านอาหารอยู่ที่เป็นแบบโออิชิแล้วก็ MK ผมเคยไปกิน MK ที่นั่นเคยกินตรงข้ามแดนเรลามิดอันนั้นเป็นโออิชิสาขาที่2นะครับครับของที่โออิชิทำมาเลยตรงนั้นนะคะชื่อ Bangkok Dome เมื่อก่อนมันมีโครงการห้างสมัย40ต่างๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นที่ดินตรงนั้นเจ้าของก็คือคุณสีเหลืองนั่นเองครับผมครับไม่พูดชื่อนะฮะคือเขาเป็นที่ดินร่วมทุนของเจ้าของห้างที่ตรงแยกนั้นกับเจ้าของรถนั้นนั่นแหละโอ้ยไปอะไรกันเยอะแยะต่อไปจริงๆมันก็บอกได้แหละมันเป็นที่ดินหรอกสายชมพูเป็นโมโนเรลเหมือนกันครับเริ่มต้นจากศูนย์ราชการนนทบุรีศูนย์ราชการเชื่อมกับสายสีม่วงแล้วก็วิ่งขึ้นไปผ่านสนามบินน้ำสามัคคีกรมชลประทานถึง5แยกปากเกร็ดแล้วบิดเข้าถนนแจ้งวัฒนะถนนเส้นนั้นมันเรียกว่าอะไรวะที่วิ่งเออมันคือถนนอะไรวะติวานนท์อะไรงี้ป่ะตรงไหนจากเออมันคือติวานนท์ป่ะสู่ราชการนนท์ที่ขึ้นไปตรงลงมาทรงอกอ่ะติวานนท์ติวานนท์เออแล้วพอไปถึง5แยกปากเกร็ดก็บิดเข้าแจ้งวัฒนะเลยบิดเลี้ยวเข้าไปบิดเลี้ยวขวาไปทางเมืองทองครับแต่ไม่เข้าเมืองทองแต่ไม่เข้าเมืองทองไม่เข้าครับผ่านตรงคลองเกลืออะอะไรวะคลองเกลือคลองเกลือคลองเกลือคือตรงไอ้ทางที่มันลงทางด่วนมาเลี้ยวซ้ายป้ายแรกที่เป็นปากทางเมืองทองอ่ะอ๋อนั่นเรียกคลองเกลือไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนมันมีโรงเรียนคลองเกลืออยู่นะใช่ๆคือสมมุติว่านั่งรถเมล์ไปจากอนุสาวรีย์ชัยก็บอกว่าลงไปคลองเกลือใช่อันนั้นคือจะเข้าอิมแพคก็คือต้องลงใต้นั้นที่บอสเคยไปเดินป่ะไม่ใช่นั่นมันลงเกลือไม่ใช่เอ้ยทำไมเราถึงไม่นั่งรถตู้เอาก็คือวิ่งยาวแจ้งวัฒนะวิ่งยาวแจ้งวัฒนะเลยผ่านหลักสี่ข้ามผ่านวัดพระศรีมหาธาตุข้ามวิภาวดีใช่ข้ามวิภาวดีก็คือตรงวัดพระศรีมหาธาตุเนี่ยจะเชื่อมกับ BTS เขียวนี่นะสองเรื่องไปเนี่ยแล้วก็เชื่อมกับสายสีแดงที่หลักสี่ด้วยแล้วก็วิ่งตามรามินทาไปเรื่อยๆเลยจนถึงตลาดมีนบุรีจนถึงมีนบุรีคือผ่านสีเขียวไปยังผ่านไปแล้วผ่านแล้วตรงวัดพระศรีผ่านทั้งเขียวทั้งแดงเลยคืออันนี้มันจะทับตรงที่เป็นอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญเดิมที่ถูกย้ายไปแล้วที่ไปไหนไม่รู้อ่ะที่ถามว่าทับไหมไม่ได้ทับตัวอนุสาวรีย์ตรงๆถ้าไม่มีให้ทับไงถ้าใครไปสังเกตดู BTS สถานีวัดพระศรีดีๆที่มันจะลักษณะเหมือนมีรูอยู่ตรงกลางปกติถ้าเราเข้า BTS อ่ะสมมติเราตีประตูเนี้ยเราสามารถเดินไปประตูตีอีกฝั่งได้แต่อันนี้คือตีปั๊บมันบังคับขึ้นชานชาลาเลยเพราะว่าตรงกลางอ่ะมันมีไอ้สะพานลอยข้ามวงเวียนวัดพระศรีอ่ะผ่ากลางแล้วสายสีชมพูมันก็จะวิ่งขนานกับไอ้ตัวสะพานนี้ไปด้วยซึ่งสถานีสายสีชมพูอันเนี้ยก็จะแปลกอีกอย่างนึงคือมันจะถูกสร้างชานชาลาขนาบข้างสะพานข้ามแยกอีกทีนึงเพราะตอนนั้นมันซ้อนกันหลายสีมันซ้อนหลายเลเยอร์มากเราเคยขึ้นสีเขียวไปลงแล้วเหมือนออกผิดประตูแล้วแบบโอ้ใช่ใช่ใช่มันต้องย้อนกลับขึ้นไปบนชั้นชลาอีกรอบนึงตั้งสติให้ดีก่อนออกประตูนะครับเราไม่เคยลงสถานีนี้เลยคือนัดเพื่อนไว้อ่ะต้องให้ดูเลขทางออกให้ดีใช่ใช่แล้วลงไปแล้วคือเปลี่ยนไม่ได้แล้วเป็นสถานีที่มีสกายวอล์กยาวมากเออแล้วแม่งไกลมากอีวงเวียนใหญ่เนี่ยโคตรใหญ่เลยมีสกายวอล์กข้ามคลองข้ามเลยไม่รู้เดี๋ยวค่อยพอมันสร้างเสร็จค่อยไปสังเกตละกันว่ามันจะเป็นอย่างงี้มันจะกลายเป็นชานชลาครับทางรถไฟสะพานลอยข้ามแยกทางรถไฟและชานชลาเออมันจะเป็นแบบนี้ลอดใต้สถานีบีทีเอสสีวิ่งรามินทาปรึดยาวไปยาวไปถึงมีนบุรีเลยไปจบที่มีนบุรีแล้วไปเชื่อมกับสายสีส้มตรงยาวอันนี้ก็ซึ่งก็เป็นโมโนเรลเหมือนกันโมโนเรลเหมือนกันก็แต่ว่าเราว่าอันนี้มันดูเพราะมันโค้งหนักนั้นหนักด้วยแหละมันพอเหมาะกับประชากรมากกว่าอีสายสีเหลืองใช่สายสีเหลืองคนน่าจะเยอะกว่าประมาณนี้แต่อันนี้ก็มีออฟเฟอร์พิเศษเหมือนกันก็คือมีกิ่งสถานีเข้าเมืองทองซึ่งก็คือเจ้าของเดียวกับคนที่ทำรถอันนี้เข้าไปอิมแพคแล้วไปจบที่ทะเลสาบเมืองทองอันนี้มีคนมีดราม่าในทวิตก็คือที่คนบอกว่าที่ดินทั้งสีชมพูและสีเหลืองอ่ะก็คือเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันเหรอใช่ว้าวอันนี้มีคนปั่นในทวิตเตอร์บอกว่าระหว่างที่พวกคุณแบบเอาแต่บ่นเนี่ยคนทำงานก็คือเอารถเข้าเมืองทองสายสีชมพูเนี่ยต่อขยายก็คือชื่นชมคือบอกว่าทำงานคื
เรามองว่ามันเป็นการสมผลประโยชน์กันใช่ใช่เราว่ามันวินวินนะเพราะว่าเมืองทองธานีมันคือมหานครมหานครนึงคือมันก็เป็นอนาคตคือเขาก็แพลนว่าเขาจะทำข้างในให้มันแบบเออไม่แต่คืออันนี้มันเป็นที่เอกชนแต่เราว่าอยากสีเหลืองมันเห็นชัดเพราะมันไม่ได้คือมันก็ไปเชื่อมกับที่เอกชนแต่ว่าคนได้ประโยชน์มันเยอะแต่อันนี้คือเมืองทองมันคือเข้าไปแล้วก็เมืองทองนี่คือคนได้ประโยชน์เยอะมากแล้วอย่างพวกเราเวลาจะไปดูคอนเสิร์ตด้วยฉันก็ไม่อยากนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปอ่ะสถานีอยู่ข้างชาเลนเจอร์มีสองสถานีทะเลสาบมีทะเลสาบกับชาเลนเจอร์โหเอ๊ะสถานีชาเลนเจอร์ชื่อสถานีอิมแพคชาเลนเจอร์หรือสถานีอิมแพคอารีนาน่าจะชื่ออิมแพคซึ่งอันนี้ตั้งเป็นชื่อเอกชนได้เลยก็เขาทำเองมันจะเหมือนกับที่เหมือนสีทองเออสีทองสีทองนั่นก็เขาก็สนับสนุนให้ประมาณ 2,000 ล้านนะถ้าจำไม่ผิดแต่สร้างจริงเยอะกว่านี้ใช่ไหมจริงๆสีทองมีส่วนต่อขยายลงไปทางเจริญนครด้วยคือเขาส่วนที่เขาสนับสนุนน่ะมันไม่ครบทั้งสายทั้งสายเพราะว่าคือโดยบายดีไซน์เขาหมายถึงว่าเข้าใจว่ามันเป็นน่าจะเป็นคอนดิชันในการขออนุญาตต่างๆให้มันแบบเชื่อมสายหนึ่งแล้วก็ไปต่อกับอีกสายหนึ่งได้แต่ว่าคือส่วนที่เอกชนให้มามันก็อาจจะถึงแค่ประมาณหน้าห้างต่างๆอ๋ออันนี้เผื่อไม่รู้สายสีทองนะครับวิ่งจากไหนไปไหนวิ่งจากสถานีBTSกรุงธนบุรีไปสถานีเจริญนครก็เป็นฝั่งแม่น้ำอีกฝั่งนึงใช่ที่เป็นถนนแคบๆอ่ะใช่เป็นถนนแคบๆแล้วจริงๆจากเจริญนครจะต่อไปอีกสถานีคือสถานีวงประชาธิปกซึ่งจะไปต่อกับจะไปต่อกับสายสีม่วงกับสายสีแดงแล้วมันจะเสร็จเมื่อไหร่พี่แฮมจะได้เริ่มสร้างไม่รู้เลยคือถ้าสร้างต่อของสีทองไปตอนเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์มากนะใช่เพราะว่ามันไม่ได้ต่อกับใครยังไม่มาใช่อ๋อมันตันอยู่ใช่ก็คือไอ้ม่วงอ่ะม่วงเหมือนสายสีส้มเลยเพราะมันทำส่วนที่คนใช้น้อยก่อนก็คือฝั่งที่นนทบุรีใช่ไหมครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออคนมันน้อยแต่ว่าไอ้ม่วงใต้อ่ะที่มันจะวิ่งมาตรงแบบหอสมุทรแห่งชาติต่างๆเนี่ยเลยก็จะเล่าม่วงใต้พอดีเพราะว่าม่วงใต้เป็นอีกสายหนึ่งที่จริงๆอยากให้เกิดมากเพราะว่ามันจะสร้างประโยชน์ได้มากกว่าม่วงเหนือคือม่วงเหนือตอนนี้มันเริ่มต้นจากเตาปูนแล้วไปจบที่เลยอีเกียไปหนึ่งใต้คลองบางไผ่คลองบางไผ่ทีนี้ส่วนใต้อ่ะพอมันออกจากเตาปูนมาปั๊บมันก็จะลงแถบแดนแท้แท้แท้ลงใต้ดินไปเลยแล้วก็จะผ่านรัฐสภาเกียรติกายหอสมุดแห่งชาติตรงหน้าเซ็นทรัลเบียนอันนี้คือใต้ดินทั้งหมดเลยใต้ดินเลยใต้ดินเพราะมันต้องอยู่ตรงนั้นมันเป็นในเมืองเก่าใช่แล้วก็ไปเชื่อมกับสายสีน้ำเงินที่3ยอดซึ่ง3ยอดทำชั้นหนึ่งรองรับสายสีม่วงไว้เรียบร้อยแล้วอ๋อรอปลั๊กรอปลั๊กแล้วก็ไปสะพานพุทธ3ยอดนี่คือแถวพาหุรัตใช่ใช่นักเจริญกรุงใช่ครับแล้วก็ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาไปทางสะพานพุทธแล้วก็ลอดแล้วก็ไปเชื่อมสายสีแดงที่วงเวียนใหญ่แล้วก็ผ่าน BTS ไปเลยโดยไม่มีสถานีผ่าน BTS วงเวียนใหญ่ไปเลยโดยที่ไม่มีสถานีผ่านแต่ไม่เชื่อมกันทำไมครับด้วยพื้นที่หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะวงเวียนใหญ่ BTS อ่ะอยู่ห่างจากวงเวียนใหญ่จริงๆ BTS วงเวียนใหญ่อ่ะนะคือจากวงเวียนใหญ่ประมาณพี่อยู่บนสถานีแล้วพี่มองไม่เห็นวงเวียนใหญ่ใช่ใช่ใครอยู่นะต้องนั่งต่อจริงๆตรงนั้นอ่ะมันจะชื่อสถานีแยกตากสินตอนแรกเลยมันไม่ควรชื่อวงเวียนใหญ่แล้วสถานีกรุงธนบุรีอ่ะชื่อเดิมเลยจริงๆคือชื่อสถานีเจริญนครแล้วพอออกเสร็จอาศัยสีม่วงต่อเนาะมันก็จะผ่านไปจนถึงลาดบุรณะพระประแดงคลุในอ๋อไปฝั่งนู้นใช่ไปสุดตรงนู้นแต่ฝั่งนู้นคือฝั่งนู้นจะไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยแต่ฝั่งนู้นที่พักอาศัยเยอะมากเยอะลาดบุรณะเนี่ยเยอะคือถึงบอกว่าม่วงใต้หรือว่าสีส้มตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแต่ส่วนนึงที่เขาทำทีหลังอาจจะเพราะว่ามันมีความแบบว่ายุ่งยากในการดีลพื้นที่ต่างๆนานาอะไรอย่างงี้ด้วยคือหมายถึงว่าถ้ารอสร้างอันนี้อันอื่นอาจจะช้าหรืออะไรคุณดูตัวอย่างในวัดเอี่ยมมรณุษนะครับที่มีปัญหาในกระสายสีม่วงม่วงใต้วัดเอี่ยมที่มีดราม่าใช่ที่มีดราม่าก็คือเหมือนกับอันนี้เราไปแอบเฉือกมาในชมรมคนรักรถไฟฟ้าแล้วก็มีคนมาถ่ายทอดข้อมูลประมาณว่าตัวคนตอกหมุดรางวัลอ่ะมันก็มีส่วนผิดนิดนึงก็คือหมุดมันระยะห่างจากที่กำหนดเอาไว้ดราม่านิดนึงดราม่าคือมันจะมีเหมือนประมาณว่าวัดอะวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดเอี่ยมอออาวุธพูดชื่อไปแล้วครับอยู่ใกล้ๆกับแบงค์ชาติแล้วเหมือนกับว่าตรงนั้นมันคือสถานีบางขุนพรมแล้วมันเหมือนกับว่าตรงส่วนวัดอะครับมันจะมีทางออกนึงซึ่งมันจะกินเนื้อที่ของอาคารพาณิชย์ด้านหน้าวัด
ซึ่งตรงนั้นโดนเวนคืนแน่ๆอยู่แล้วเพื่อเป็นทางขึ้นลงแต่เหมือนกับหมุดอ่ะมันไปอยู่เฉียดกับวิหารอยู่วิหารนึงเป็นวิหารหลวงพ่ออะไรซึ่งวัดอ่ะเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กประมาณว่ามันเป็นวิอะไรนะอายุ200กว่าปีแต่จริงๆวิหารนั้นน่ะเพิ่งจะสร้างแค่หลักไม่กี่สิบปีแต่โอเควัดอ่ะเกิดมาประมาณ200วัดมีมานานแต่สิ่งก่อสร้างเนี้ยของวัดมันสร้างทีหลังใช่มันสร้างทีหลังแต่ว่าเหมือนกับจริงๆพอเขาได้รับการชี้แจงอะไรกันแล้วประมาณเนี้ยว่าการตอกหมุดเนี่ยมันเป็นการทำแค่รังวัดเฉยๆอะว่าเราจะต้องเวนคืนตรงไหนแต่จริงๆแล้วว่าที่เวนคืนหรือจุดก่อสร้างอะมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้อย่างของสายสีแดงกับรถไฟความเร็วสูงอะครับเวนคืนคือข้ามไปฝั่งโรงพยาบาลวิภาวดีเลยนะแต่ใช้จริงๆอะก็คือแค่ฝั่งไอ้นั่นเฉยเพราะว่ามันอาจจะเวนคืนเผื่อเอาไว้ขึ้นทางขึ้นลงอะไรประมาณนั้นอ้าวแล้วเวนคืนก็แปลว่าคนที่เคยมีกรรมสิทธิ์อยู่ตรงนั้นก็ต้องเสียไปเลยป่ะแต่ว่าสถานีมันเป็นใต้ดินไงอ๋อแต่จะสร้างหรือไม่อ๋อคือเขาสร้างใต้ดินอยู่แล้วคนละเลเยอร์กันอยู่แล้วแต่ทีนี้มันก็อาจจะมีเรื่องมันมีอยู่คำหนึ่งที่เราจำไม่ได้ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนกับประมาณว่ามันจะเป็นการรอนสิทธิ์หรืออะไรที่มันเขาเรียกว่าการรอนสิทธิ์เนาะคือมันจะมีกฎหมายข้อที่บอกว่ากรรมสิทธิ์ของเราอ่ะมันคือลงไปใต้ลงไปได้เท่าไหร่แล้วขึ้นไปบนฟ้าได้เท่าไหร่ที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ใช่ทีเนี้ยมันก็เหมือนโดยปกติคือมึงใช้ประโยชน์ไม่ได้อยู่แล้วถ้าหมายถึงว่าบ้านคนอ่ะมันจะใช้ประโยชน์ลงไปใต้ดินได้สักเท่าไหร่กันก็ต้องนึกเผื่อโรงพยาบาลเขาทำที่จะลดใต้ดินลงไปได้3ชั้นอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นก็คือมาเสียสิทธิ์นั้นไปใช่ๆถูกแล้วที่เนี้ยฝั่งแนวนั้นแทนกำแพงหน้าวัดเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีการพื้นที่เวนคืนมันกินเข้าไปในกำแพงวัดซึ่งมันอาจจะเป็นการทุบหรือว่ารื้อถอนเพื่อสำหรับการก่อสร้างและหลังจากนั้นจะมีการสร้างคืนใหม่อย่างเช่นสายสีน้ำเงินไอ้โซนสัมยอดโซนอะไรนะสนามชัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการรื้อถอนบางส่วนแต่ก็มีการสร้างคืนขึ้นมาใหม่เหมือนกันคนก็ชมกันว่าอย่างสนามชัยแบบโอ้สวยสวยสายนี้มันสวยแหละแล้วก็ถึงแม้จะขึ้นไปหน้ามิวเซียมสยามเลยแต่คนก็ถือว่ายังโอเคอยู่ไม่แต่เคยประเทศอื่นอ่ะเขาก็ส่วนใหญ่ทางลงมันเป็นแบบหน้ามิวเซียมสยามมิวเซียมสยามเป็นแค่นั้นเลยคือมีปล่องเล็กๆขึ้นมาใช่คืออย่างในสิงคโปร์ที่เราเคยไปอ่ะจำได้ว่าน่าจะเป็นสถานี Raffles Place คือทางเข้าสถานีเหมือนอารมณ์ทางเข้าร้านหม้อใหญ่รั่วคือแบบเหมือนทางเข้าต่อยอ่ะก้อนแบบฮะนี่คือทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าเหรอวะแต่ในขณะที่บ้านเรานี่คือแบบสร้างทางเข้าด้วยแบบอลังการงานสร้างแต่ก็เข้าใจว่าการที่สร้างทางเข้าออกใหญ่ๆอ่ะครับแล้วมันต้องทำสเต็ปขึ้นไปอ่ะเพื่อหนีน้ำท่วมมันจะมีข้อกำหนดเอาไว้เลยว่าจะต้องสูงกว่าระดับน้ำท่วมสูงสุดที่เคยวัดได้อ๋อทำให้สังเกตเลยสถานีรถไฟใต้ดินคุณจะต้องเดินขึ้นพระธาตุขึ้นไปหน่อยนึงถึงจะเจอบันไดทางลงแต่ว่าก็คือถ้าประเทศอื่นอะที่มันมีปัญหาก็คือมีน้ำก็จะน่าจะเคยเห็นน้ำตกอะหมายถึงว่าน้ำตกในบันไดอะไรเงี้ยต่างๆนานาอะไรประมาณนั้นเอ๊ะแล้วตรงหน้ามิวเซียมสยามเขามียกไหมยกมียกนิดนึงแต่ยกน้อยเหรออุ้ยมันก็สี่ห้าขั้นอยู่มันไม่มีโครงสร้างที่มาครอบใหญ่ๆมากกว่าเราเลยไม่ได้สังเกตคือแต่หมายถึงว่าคือมันจะเห็นแค่เหมือนบันไดอะไรอย่างนั้นก็แสดงว่าถ้าน้ำท่วมเขาอาจจะเอากระสอบไปกั้นไว้มันมีที่ไม่รู้สถานีไหนเลยที่มันจะมีแบบที่เปิดขึ้นมากั้นเลยมันมีตัวบังเกอร์อยู่อ๋อแต่เมื่อตอนน้ำท่วมใหญ่ปี54ก็รู้สึกมีสถานีนึงน้ำรั่วเข้าไปข้างในก็แต่ว่าจริงๆคือถึงแม้ไอ้พวกอะไรนะสามยอดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทางเข้าก็ใหญ่อยู่ดีนะเพราะมันเป็นทางอาคารโคตรใหญ่เลยแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเบลนกับสถาปัตยกรรมตรงนั้นคืออย่างตรงสถานีไอ้เนี้ยวัดบางกรอ่ะไอ้ฝั่งตรงข้ามกับบะหมี่จับกังอ่ะที่เราจะเห็นว่าอุ้ยเหมือนตึกเก่าสร้างขึ้นมาอันนั้นน่ะมันมีพื้นที่บางส่วนเป็นอาคารเป็นเหมือนห้องแถวจริงๆเป็นแบบอาคารพาณิชย์อ่ะแต่ว่ามันคือการสร้างสถาปัตยกรรมเก่าเพื่อพรางปล่องระบายอากาศแต่ที่โกรธที่สุดเลยคือหน้าหัวลำโพงปล่องระบายอากาศไม่ได้พาราเลลกันกับพื้นที่ตรงนั้นเลยแล้วบังอากาศสถานีซะแบบคนละยุคคนละยุคใช่ไหมเพราะมันสร้างก่อนที่คือหมายถึงว่าไอ้เฟสที่มาข้างหลังอ่ะเขาทำสวยหลายอันแต่ว่าตอนที่เฟสที่มีหัวลำโพงก็คือทำเหมือนกันหมดเลยอะไรประมาณนั้นอ๋อแล้วแต่ว่าตอนนั้นดีไซเนอร์กระโดดเข้ามาคุมงานหรือยังแต่ว่าทางเข้าออกที่เชื่อมกับสถานีรถไฟกรุงเทพอ่ะอันนั้นอ่ะสร้างขึ้นมาเรียนแบบสถานีรถไฟกรุงเทพจริงๆแล้วสวยด้วยที่เห็นเหมือนมีแบบที่เห็นเหมือนเป็นอาคารต่อออกมาจากสถานีกรุงเทพอ่ะมันคือตรงไหนอ่ะสังเกตไหมว่าสถานีหัวลำโพงที่เราเห็นสถานีกรุงเทพที่เราเห็นทุกวันนี้มันไม่สมมาตร
คือจริงๆมันจะต้องมีตึก2ข้างแล้วก็มีหลังคาโครงตรงกลางใช่ป่ะจริงๆอ่ะอาคารดั้งเดิมมันมีแค่นั้นแต่ถ้าเราไปดูสถานีรถไฟกรุงเทพตอนเนี้ยถ้าหันหน้าเข้ามันจะมีเหมือนอาคารอีกอาคารนึงงอกขึ้นมาด้านซ้ายตรงนั้นถ้าเราหันหน้าเข้านะถ้าเราหันหน้าเข้าใช่ฝั่งที่เข้าขายส้มตำใช่ประตูทางขายส้มตำอ่ะมันจะมีอาคารนึงงอกมาด้านซ้ายแต่มันเหมือนกับอาคารสถานีกรุงเทพมากนั่นคืออาคารที่สร้างเสริมขึ้นมาเพื่อเป็นทางเข้าออกสถานี MRT ติ่งใช่ถือว่าปลอมได้เนียนปลอมได้เนียนและปลอมได้แบบก็ยังดีเช็ดแค่สวยเหมือนของจริงเลยแต่ทางลงที่ขับตรงที่อะไรนะตรงที่ขายส้มตำกันน่ากลัวชิบหายอ๋อตรงนั้นอะตอนนี้โฮมเลสเริ่มย้ายไปอยู่ทางนั้นแล้วก็คือไม่มีแผงส้มตำแล้วหรอแผงส้มตำมีส้มตำที่ต้องไปหาซากอะไรทำไมรู้มีรู้เพราะว่าเลิกงานก็ต้องกลับบ้านทางนั้นไม่ไปถึงทำไมพี่แอนอะรู้เออพี่แอนรู้ว่าบ้านอยู่ไปบนเมื่อสามวันก่อนไม่เมื่อก่อนเคยสั่งส้มตำเมื่อก่อนออฟฟิศเราอยู่แถวนั้นไงแล้วพี่แอนก็ไปอัดรายการกับเราอะไรอย่างเงี้ยเขาแวะกินส้มตำก่อนรายการเลิกสามทุ่มเขาแวะกินส้มตำก่อนแต่เมื่อก่อนอะเราเห็นว่าเขาก็มีแค่ประมาณเจ้าสองเจ้าอะไรเงี้ยตอนที่เราโอ้ว้าวตอนแรกที่เราเพิ่งเห็นอะแต่ว่าเห็นล่าสุดมีคนมารีวิวในทวิตเตอร์รีวิวส้มตำเนี่ยเขาบอกว่ามันเยอะขึ้นมันเยอะขึ้นเขารีวิวสถานที่เฉยๆแล้วมันมีวันนึงเราแต่อันนี้นานแล้วแบบประมาณเป็นปีแล้วอะคือแบบเหมือนไม่มีที่จะเดินอะไอแผงส้มตำอะคือเต็มมากมันไม่ได้จริงๆแผงส้มตำอะมันไม่ได้อยู่ตรงสถานีรถไฟปูนๆมันอยู่ตรงสถานีใช่ๆ MRT นี่พูดถึง MRT ที่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีกรุงเทพอะอ๋อดังนั้นเราจะไปบอกว่าเฮ้ยภาพลักษณ์ของไอสถานีกรุงเทพมันมีแต่แบบคนขายส้มตำแต่ก็มองเห็นไม่ถูกไม่ถูกแต่ก็มองเห็นนะแต่ก็มองเห็นนะมันเป็นเพราะประกอบฉากอ๋อครับได้สินได้สินอ่ะเมื่อกี้เราไล่ครบทุกสายแล้วเนาะครบแล้วครบแล้วแดงเข้มแดงอ่อนส้มชมพูเหลืองชมพูน่าจะได้ใช้ประมาณเท่าไหร่ครบแล้วที่อยู่ในนะชมพูตอนนี้ชมพูเหลืองน่าจะเปิดพอๆกันใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จก็คือมันสร้างไว้คืองานโยธามันน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือตอนนี้เหลือแต่อาคารสถานีอ่ะแล้วก็คานบางส่วนอะไรมาแล้วแต่ถ้าแบบเรานั่งสายสีเหลืองกับสายสีชมพูเราจะมีความสุขมากเพราะว่าเราสามารถไปยืนดูหน้ารถได้เพราะมันเป็นระบบรถไฟไร้คนขับอืมใช่เป็น driverless ก็คือไม่มีคนขับเลยมันควบคุมจากศูนย์การควบคุมคล้ายๆสายสีทองแล้วถ้ามีคนกระโดดไปขวางอ่ะไม่ได้มันกระโดดขวางจะโดดมาจากไหนจะออกไปยังไงรางรถไฟมันเป็นคานเธอลงไปให้มันเดินไปได้แค่ไข่เล่นหรอมันกระโดดไปก่อนมองข้างตอนนี้มันประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะที่บอกว่าเป็นโมโนเรลแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเส้นเดียวห้ามสวนใช่ไหมมันมีสวนได้มันมีสวนได้มันมีเส้นสวนกันนะสองเส้นข้างอยู่สองต้องอธิบายก่อนว่าคำว่ารางเดียวกับทางเดียวความหมายไม่เหมือนกันคำว่าทางมันคือมันคือเส้นทางที่ใช้สัญจรแต่รางอ่ะมันคืออุปกรณ์ในการควบคุมล้อของรถไฟให้ไปตามทิศทางนั้นคำว่ารถไฟรางเดียวหมายถึงมันมีคานอยู่อันเดียวแล้วรถไฟก็ค้อมหมอนข้างเหมือนกับเรานั่งไถหมอนข้างไปเรื่อยๆมันคือมันมีไกด์เวย์เส้นเดียวคำว่ารางมันก็คือไกด์เวย์แต่สำหรับรถไฟปูนปูหรือรถไฟอื่นที่เราคุ้นเคยอ่ะไกด์เวย์มันมีสองเส้นเพราะว่าล้อมันอยู่ทั้งซ้ายและขวาถ้าเป็นรถไฟของรถไฟทั่วไปอ่ะทางรถไฟใดๆที่มันสวนกันไม่ได้แล้วต้องไปสวนกันที่สถานีเราเรียกว่ารถไฟทางเดียวหรือ single trackใช้คำว่า track แต่ไอตัวรางที่เป็นไกด์เวย์เราใช้คำว่า rail แต่ถ้าเป็นทางรถไฟจะใช้คำว่า railway ทีนี้ไอทางรถไฟที่เขากำลังสร้างกันอยู่ของต่างจังหวัดที่มันให้ส่วนทางได้เราเรียกว่ารถไฟทางคู่ไม่ใช่รถไฟรางคู่คนละความหมายกันทางคู่ก็คือ2เลนนั่นแหละคือ2เลนส่วนกันได้ซึ่งอันนี้สังเกตไม่ยากยังไงถ้าอันไหนเราเห็นเป็นรางอ่ะแปลว่าเราเห็นไม่ชัดจริงๆวันนี้เราอยากจะคุยเรื่องรถไฟต่างจังหวัดอะไรงี้ด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ข้างหน้าไว้ข้างหน้าโอเคโอเคที่จะได้มาเจาะกันเรื่องในแบบในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอันนี้คือจะเบอร์นั้นมันรางจริงด้วยเนาะเป็นรางเนาะเป็นรางสำหรับมันนั่นแหละอ่ะโอเคเมื่อกี้เราเก็บครบทุกสีเรียบร้อยครับทีนี้มาดูฮับตรงกลางเลยซึ่งเป็นแบบหัวใจของรถไฟทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อจากนี้ไปนั่นคือสถานีกลางบางซื่อแบงซูตกลงว่าฟอนต์ตัวอักษรมันเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมตรงนั้นอะเป็นสีขาวแล้วครับอ้าวเหรอไม่ได้ขับผ่านนานแล้วแซ่ไม่ได้สังเกตเป็นสีขาวหมดแล้วคือสติ๊กเกอร์ใช่ไหมที่พอลอกออกก็ขาวใช่ครับกลางคืนก็เรืองแสงได้ด้วยใช่ไหม
ไอ้ตัวนี้ใช่ใช่เขาเปิดไฟมีไฟไฟเนี่ยเราสามารถมองเห็นคำว่าสถานีกลางบางซื่อได้จาก BTS หมอชิดอะแล้วอ่านรู้เรื่องด้วยใช่ใช่มันจะสว่างจริงคือไปเห็นหมอชิดมองไปมันจะเป็นเหมือนอะไรวะแนวต้นไม้แล้วก็เป็นตึกนิดนึงแล้วก็ค่อยแบบแล้วก็เห็นสถานีกลางบางซื่ออลังการงานสร้างมากจริงๆเราจะถ้าเรานั่ง BTS เราสามารถเริ่มเห็นสถานีกลางบางซื่อตั้งแต่สถานีสะพานควายมันไม่มีอะไรบังเหรอมีตึกบังนิดหน่อยแล้วพอเลยจะออกสะพานควายมามันก็จะเป็นวัดไผ่ตันใช่ป่ะแล้วก็เป็นแยกตรงนั้นอะแล้วมันเป็นทางกำแพงเพชรอะคือพอเหมือนไอ้พวกอตกพวกอะไรใช่คือก่อนที่จะถึงหมอชิดใช่ไหมไอ้ตรงเส้นกำแพงเพชรอ่ะมันจะเป็นทางโล่งไปมันก็เห็นอยู่แล้วเห็นได้ยังอุ้ยเห็นยันไอ้นี่เลยนะห้าแยกลาดพร้าวเลยนะคือก่อนหน้านี้เวลาเราผ่านสถานีบางซื่อมันก็เป็นหนึ่งในสถานีทั่วไปใช่ไหมที่แบบเราวิ่งข้างล่างรถไฟวิ่งข้างล่างแล้วก็มีไฟจอดเยอะรถขนขายลูกชิ้นอะไรอย่างนี้อยู่นอกมีป่ะนี่เรากำลังพูดถึงเราอยู่บนทางด่วนหรืออยู่ข้างล่างตอนนั่งรถไฟอ๋อตอนนั่งรถไฟใช่มันก็เป็นสถานีธรรมดาแล้วก็ไอ้โซนที่มันตอนนี้มันเป็นตัวสถานีกลางบางซื่อไปแล้วอะเมื่อก่อนอะมันเป็นย่านเก็บรถสินค้าย่านจอดรถสินค้าสำหรับรอออกต่างจังหวัดก็คือรถสินค้าข้างบนไหนที่เขาบรรทุกเสร็จเรียบร้อยแล้วอะเขาจะถอยมาไว้ตรงนั้นมันจะเป็นคิวใช่เพื่อรอคิวออกรอเวลาออกตรงนั้นจะเป็นเหมือนเป็นชุมทางขนาดใหญ่เลยปะในอดีตเลยตรงนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่ว่างๆเพราะการขนส่งสินค้าเนี่ยมันไปขนที่หัวลำโพงขนที่สถานีกรุงเทพตรงไอ้ถนนเลียบคลองที่โฮมเลดเยอะๆอะครับเมื่อก่อนมันเคยเป็นคาร์โก้แล้วปรากฏว่ามันแคบเขาก็เลยสรรหาพื้นที่ใหม่ขยับออกมาเพื่อขยับออกมาเพื่อจะย้ายศูนย์การขนส่งสินค้าให้ไปอยู่ที่เดียวเขาก็เลยไปตั้งตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าย่านพหลโยธินมันก็กินพื้นที่แบบกว้างมากแล้วมันไม่ได้มีแค่ย่านพหลโยธินสินค้าอย่างเดียวมันมีโรงปูนของ SCG ใช่ซึ่งมันอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วใช่ๆคือเขาตั้งใจจะไปอยู่ตรงนั้นถึงชื่อเตาปูนซึ่งมันเห็นได้ชื่อเตาปูนไงเพราะว่าคือตอนนี้เราอาจจะเห็นอาคาร SCG 100ปีแต่ว่าผมอะเคยอยู่แถวเคยนั่งรถไฟผ่านตรงนั้นตั้งแต่สมัยเด็กๆที่มันยังมีเตาปูนจริงๆมันยังไม่ร้อยปีเลยตอนนั้นคือมันมีท่อสูงๆอ่ะเป็นนั่นแหละเขาเลยเรียกว่าเตาปูนเพราะมันคือเตาเผาปูนซีเมนต์อ๋อแล้วนอกจากเตาปูนแล้วปั๊บมันจะมีไซโลปูนของตาช้าง TPI ครับนกอินทรีแล้วก็พญานาคปูนเล็กปูนใหญ่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วตรงพื้นที่อตก.ที่มันเคยเป็นตลาดนัดรถไฟมาก่อนมันก็คือคาร์โก้เป็นพื้นที่รับส่งสินค้าใครจะส่งสินค้าขนาดใหญ่ทหารจะขนรถยุทโธปกรณ์ทางการทหารไปซ้อมอันนี้ไหนๆก็เล่าเลยใครเห็นรถไฟขนรถทหารไม่ต้องตกใจมันมีมานานมากแล้วเพราะว่าทหารเวลาเขาจะไปฝึกต่างจังหวัดอ่ะเขาจะเอาพวกยานยนต์ขึ้นรถไฟไปมันก็จะต้องไปขึ้นที่นั่นรวมถึงแบบว่าพวกมันจะมีอยู่หน่วยนึงอะครับที่เขาจะขนฟางเป็นอาหารม้าเขาก็จะขนขึ้นรถไฟด้วยเหมือนกันก็จะไปขึ้นตรงนั้นแล้วก็จะมีบ้านพักรถไฟอยู่ทางด้านทิศเหนือของย่านพหลโยธินก็คือบ้านพักนิคมรถไฟกม11ออกจากบ้านพักนิคมรถไฟกม11ไปก็จะเป็นปตท.สำนักงานใหญ่แล้วก็จะมีพื้นที่สวนรถไฟกับสวนจตุจักรซึ่งสวนรถไฟมันเคยเป็นสนามกอล์ฟมาก่อนเนาะนั่นก็คือพื้นที่ทั้งหมดปัจจุบันก็คือเขาก็สลายพื้นที่ตรงที่มันเป็นย่านสินค้าให้กลายเป็นสถานีกลางบางซื่อส่วนพื้นที่ที่เป็นคาร์โก้กับอตก.ตรงนั้นน่ะก็กลายเป็นย่านจอดรถสินค้าย่านจอดรถไฟทางไกลเพื่อเตรียมออกแล้วก็มีโรงซ่อมบำรุงรถไฟทางไกลส่วนตรงกม11ตรงที่มันเป็นข้างๆหมอชิดเป็นโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วตรงพื้นที่รกร้างข้างๆสถานีบางซื่อเก่ากับตัวย่านสถานีก็กลายเป็นบางซื่อแกรนด์สเตชันอย่างที่เห็นในปัจจุบันแสดงว่าพื้นที่เดิมมันโคตรใหญ่เลยนะใช่แล้วที่แบบมีคนบอกว่าเฮ้ยสถานีกลางบางซื่อแบบสายสีแดงมันสร้างนานมากนั่นเป็นเพราะสเกลของมันอะโคตรใหญ่มีอาคารประกอบอะไรเยอะมากอาคารประกอบเยอะมากถ้าวัดตั้งแต่หัวโครงการอะจนถึงท้ายโครงการอะมันคือตั้งแต่วัดเสมียนนารีถึงคลองประปาเพราะว่าโรงจอดโรงล้างรถมันอยู่ตรงวัดเสมียนนารีคือแบบโอ้โหมันใหญ่จริงถ้าใครที่ชอบเล่น Google Map นะครับไปเปิดดูได้สเกลแม่งใหญ่จริงใหญ่แบบแม่งใหญ่มากอ่ะ
นั่นแหละมันก็เลยแบบว่าสร้างชานิดนึงแล้วมันประจวบกับว่าเขาไปเปลี่ยนแบบตอนจำได้เลยรัฐมนตรีก็คือคุณชัชชาติเดิมเลยเนี่ยคืออธิบายสถานีปัจจุบันก่อนเนาะมันจะมีด้วยกันทั้งหมด4ชั้นมันจะมีชั้นใต้ดินเป็นลานจอดรถชั้นพื้นกราวฟลอร์เนี่ยมันก็จะเป็นพวกพื้นที่โถงสถานีชั้นขายตั๋วเป็นคอนคอร์สแล้วก็เทอร์มินอลเงี้ยเหรอเป็นเทอร์มินอลใช่แล้วก็ชั้น2จะเป็นชานชาลารถไฟทางกว้างมิดนึงก็จะมีทั้งสายสีแดงกับรถไฟปูนๆส่วนชั้นบนสุดจะเป็นชานชาลารถไฟความเร็วสูงเท่านั้นแต่เดิมเลยอ่ะก่อนที่คุณชัชชาติจะเปลี่ยนแบบอ่ะเพราะว่าทางเมื่อก่อนอ่ะตอนที่มันออกไปทางรังสิตมันมีแค่3ทางแล้วเขาเปลี่ยนให้เป็น4เพื่อให้มันวิ่งได้คล่องตัวมากขึ้นแล้วก็เมื่อก่อนเขาจะให้รถไฟปูนน่ะอยู่ชั้น2แล้วรถไฟฟ้าทั้งหมดอ่ะอยู่ชั้น3แล้วมาปรับทีหลังแล้วมันดีขึ้นหรือว่ายังไงมันถามว่ามันดีขึ้นไหมส่วนตัวแฮมคิดว่าโอ้จะว่าไงดีวะเราพูดกันแบบเอาตรงๆเลยละกันส่วนตัวเราคิดว่าการปรับแบบครั้งนี้มันมีทั้งดีและเสียข้อดีอย่างหนึ่งของมันเลยก็คือเป็นการเอารถไฟระบบเดียวระบบใกล้เคียงกันอะมาอยู่ชั้นเดียวกันมันเคลียร์ชานชาลาง่ายระบบง่ายใช่มันจะได้เคลียร์ระบบง่ายแล้วคนก็เก็ตด้วยอยากสูงขึ้นไปคนใช่ใช่แต่ระบบเก่ามันดีอย่างนึงคือมันเอารถไฟฟ้าไปไว้ชั้นบนสุดคือถ้าเราจะนั่งรถไฟฟ้าเราจะขึ้นข้างบนไปเลยส่วนข้างล่างอ่ะมันจะทำให้รถไฟปูนมีชานชาลามากขึ้นเพราะปัจจุบันอ่ะมันกลายเป็นว่า12ชานชาลาชั้น2อ่ะรถไฟสายสีแดงกินไปละ4รถไฟปูนเหลือแค่8มันเป็นความตั้งใจหรือเปล่าที่เขาพยายามจะลดความสำคัญของปูนลงไม่เกี่ยวเพราะยังไงสุดท้ายปูนมันต้องออกต่างจังหวัดอยู่แล้วอ๋อยังไงพวกรถขนสินค้าก็ยังต้องปูนเหมือนเดิมไม่รถขนสินค้าเขาแยกพี่อันนี้คือรถไฟโดยสารปูนออกต่างจังหวัดอันนี้คือคนเลยคือคนเลยคนเลยอันนั้นแสดงว่าปูนยังจะอยู่กับเราไปอีกนานยังไงรถไฟทั่วโลกมันก็ต้องมีรถไฟปูนอยู่แล้วแต่เพียงว่าขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เครื่องยนต์ดีเซลกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ใช้แบบไฟฟ้ากี่เปอร์เซ็นต์ประเทศที่ใช้รถไฟฟ้ามากที่สุดในโลกคือลักเซมเบิร์กยังแค่ 73% เลยแล้วที่เหลือก็คือเป็นรถไฟดีเซลอังกฤษใช้ไฟฟ้าจ่ายให้รถไฟวิ่งแค่ 51% ส่วนอีก 49% เป็นรถไฟดีเซลอ๋อครับแต่สำหรับรถไฟบ้านเราก็คือดีเซลแม่งเกือบ 100% ต้องมองว่ามันมีแต่ดีเซลมาก่อนแล้วก็เอาไฟฟ้ามาเพิ่มเดี๋ยวไฟฟ้ามันจะเข้ามาทีหลังเองคือถ้า capacity มันมากขึ้นมันมีคนใช้มากขึ้นเดี๋ยวระบบไฟฟ้าบนเมนไลน์มันจะตามมาแต่ตอนนี้มันควรจะต้องโฟกัสตรงนี้แหละเพราะว่าเราควรจะต้องลด PM 2.5 นั่นหนึ่ง2คือเรามองว่าระบบไฟฟ้ามันเป็นอะไรที่ทำให้รถไฟมันวิ่งได้เร็วขึ้นแล้วก็ข้อเสียของมันอย่างหนึ่งคือถ้าเราเดินรถไฟในเมนไลน์ด้วยระบบไฟฟ้ามันต้องแก้อะไรเยอะมากหนึ่งเลยคือแก้ที่โครงสร้างพื้นฐานระบบตัวรางรถไฟเนี่ยมันจะเข้าโครงแคบไม่ได้เพราะว่าพอมันวิ่งเร็วขึ้นโครงมันต้องกว้างขึ้นมันก็ต้องมีการแก้อะไรเมนใหม่ใช่ต้องปรับอะไรเมนใหม่สองทางรถไฟจะต้องเป็นระบบปิดนั่นก็คือเหมือนมอเตอร์เวย์ต้องมีรั้วกั้นสองข้างทางย้ายถนนที่เคยตัดทางรถไฟแล้วมีไม้กั้นเก้งๆๆๆให้มุดใต้หรือข้ามเท่านั้นอ้อเออแล้วก็จะต้องมีโรงไฟฟ้าย่อยตามรายทางต้องใช้ไฟฟ้าจ่ายไฟเยอะมากซึ่งต้นทุนกับค่าบำรุงรักษาสูงมากถ้าหากว่าเส้นทางนั้นมันรถไฟวิ่งน้อยติดไฟฟ้าไปก็ไม่คุ้มอเมริกามันเลยไม่ติดไงเพราะว่ามันมีพื้นที่ที่เข้าแบบโซนลกล้างแบบเยอะมากจริงๆทางประเทศมันมีกำไรอยู่ประมาณสายเดียวเองประมาณนั้นคือเขาใช้คนส่งสินค้ามากกว่าแล้วก็ยังไม่จบแค่นั้นมันต้องติดตั้งระบบ signaling ที่มัน high level ขึ้นไปจากปัจจุบันรถไฟปูนวิ่งเป็น manual คืออากูเห็นไฟแดงกูเบรกกูเห็นไฟเหลืองใช้คนใช้คนใช่แต่ถ้ามันมีระบบอีกระบบนึงซึ่งตอนเนี้ยรถไฟทางคู่อ่ะกำลังทำในสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเลยแค่ยังไม่ติดตั้งไฟฟ้าเท่านั้นเองคือติดตั้งระบบ ETCS เข้าไป ETCS คือถ้ามันจะมีตัว receiver ที่ตัวรางอ่ะรถถ้าเรานั่งรถไฟพี่แอนลองสังเกตละกันถ้าพี่แอนนั่งรถไฟจากรังสิตเข้ามาสถานีกรุงเทพอ่ะช่วงที่มันขนานกับสายสีแดงอ่ะพี่จะเห็นเหมือนอุปกรณ์ตัวนึงเป็นสีเหลืองๆติดอยู่กลางรางBTS ก็มีเขาเรียกว่า Bandlist เป็นตัวรับส่งสัญญาณแล้วมันจะอยู่ตรงเสาสัญญาณไฟฟ้าถ้ามันเป็นไฟแดงแล้วรถไฟวิ่งมาแล้วเหยียบแบนลิสแล้วมันไม่ลดความเร็วมันจะเบรกรถโดยอัตโนมัติเลยโดยที่แบบพนักงานมันก็ทำแบบมันก็เล่นเครื่องไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มันฝ่าสัญญาณนี่มันหยุดเลย
เขาเรียกว่าระบบ ATP หรือ Auto Train Protection มันจะทำให้เราสามารถปล่อยรถไฟเข้าไประหว่างสถานีหนึ่งได้หลายๆขบวนแล้วมันจะใช้ไอ้ตัว ETCS ตัวเนี้ยคอยหยุดรถแล้วทำงานควบคู่กับไฟเขียวไฟแดงถ้าไฟดับทำไงฮะไฟดับเขาจะไม่ปล่อยให้มันดับอยู่แล้วไฟก็จะต้องติด 100% ใช่มันจะต้องมีระบบไฟสำรอง 100% ใช่มันต้องมีระบบไฟสำรองอยู่แล้วอ๋อโหแล้วทีนี้ไอ้ตัวสถานีกลางบางซื่อเนี่ยมันน่าจะเสร็จเมื่อไหร่ครับสถานีกลางบางซื่อตัวสถานีเสร็จ 100% แล้วครับเหลือแค่งานในเคลียร์ภายในอ๋อเท่านั้นเองก็แสดงว่าตอนนี้อ๋ออันนี้คือเปิดให้ดูว่ามันจะมีไอ้ชิ้นที่สีเหลืองๆที่ตรงกลางรางไปดูราม BTS ละกันดูราม BTS ง่ายๆอ่ะถ้าเห็นไอ้ตัวแบบที่มันเป็นอุปกรณ์อะไรโผล่ขึ้นมาอยู่กับตัวกลางรางที่มันเป็นกล่องๆนั่นแหละคือแบลิสมันจะคอยจับแบบจับสัญญาณรถจับรถอะไรก็คือมันจะรู้ว่ารถผ่านตรงไหนแล้วมันส่งแบบส่งสเตตหรือส่งสัญญาณอะไรกับมันส่งสัญญาณวิทยุด้วยอ๋อใช่เออคิดว่ามันเป็นสายหรือมันเป็นอะไรสักอีกมีสัญญาณวิทยุด้วยมันจะอยู่ที่เลเวลครับว่าเลเวลไหนแต่ว่ามันจะมีพวกเวไซที่มันจะมีการส่งคลื่นวิทยุด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งเวลารถไฟจะติดตั้งระบบตรงนี้หรือแม้แต่รถไฟความเร็วสูงอ่ะจะต้องไปขอกสทช.ว่าจะใช้ช่องไหนในการเดินรถไฟฟ้าก็คือที่เคยมีปัญหามันมีคนแฮกป่ะไม่ตอนที่เขาปล่อยให้พวกเทเลคอมออเรเตอร์ใช้สัญญาแล้วมันที่เคยมีบอกว่าแบบมีผลกับการเดินรถอ่ะที่ BTS อ่ะเคยมีปัญหาอ๋อเจ้าไปพัดอ่ะอีแอดนะอ๋อเออนั่นแหละแอดแหละเดี๋ยวขอกลับมาบางซื้อคือเสร็จแล้วใช่เดี๋ยวเราเปิดภายในแสดงว่าพวกร้านรวงอะไรไปตั้งขนาดอ้าวเหรอยังไม่มีเพราะว่าต้องส่งมอบก่อนปะไม่มันจะต้องเป็นการประมูลหาเจ้าเพื่อไปแบบขายของในตัวสถานีอ้าวนั่นแสดงว่าเราก็ยังจะไม่ได้ใช้ในอันนี้ยังไม่รู้เหรออันนี้ยังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ที่เข้าไปคือในสถานีก็ยังแบบว่าโล่งโจ้งเหมือนสถานีมักกะสันเลยจ้าโล่งมักกะสันเขาทำอะไรเดี๋ยวน่าจะมักกะสันเขาเสร็จแล้วเว้ยมักกะสันเป็นมันโล่งเป็นสถานคือจริงๆเขาต้องทำไปเช็คอินแต่เหมือนกับว่าด้วยการเดินทางต่อเนื่องที่มันห่วยแตกในช่วงแรกมันทำให้คนที่เขาอยู่ในโซนเนี้ยเขาเดินทางมามักกะสันแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอย่างแอร์พอร์ตลิงก์มันระยะทางมันสั้นด้วยเขาเลยรู้สึกว่าเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่เขาต้องเช็คอินที่นี่มันก็เลยทำให้เซอร์วิสเอ็กเพรสของแอร์พอร์ตลิงก์มันก็เลยล้มหายตายจากไปโดยอัตโนมัติคือสมมติว่าถ้าเป็นประเทศอื่นอ่ะฮ่องกงอ่ะมันจะมีจุดเช็คอินตรงเหมือนจะเป็นท่าเรือมั้งท่าเรือที่เหมือนเราข้ามมาจากมาเก๊าอะไรแล้วก็มันจะเป็นโซนที่มีห้างมีต่างๆนานาใช่ไหมคือบางทีอ่ะถ้าจุดเช็คอินมาอยู่ในโซนที่เป็นย่านการค้าใช่ไหมครับเราอ่ะสมมติว่าเดี๋ยวเราจะบินอีกสักแบบ3ชั่วโมงเนี่ยเราจะออกจากไทยละแต่ว่าสมมติที่เช็คอินอยู่แบบสยามอย่างเงี้ยพี่ก็ไปเดินช้อปปิ้งก่อนพี่เช็คอินแล้วพี่เดินช้อปปิ้งแล้วแบบพอจะใกล้ถึงเวลาอีกกี่นาทีอ่ะก็คือค่อยไปนั่งรถไฟแล้วก็ไปแล้วซึ่งจริงๆตอนนี้มันไม่จำเป็นแล้วป่ะการเช็คอินในแบบนั้นอะคือโหลดกระเป๋าไงพี่มันมีตัวโหลดกระเป๋าคือพอเราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยโหลดกระเป๋าแล้วกระเป๋าว่ามันจะลำเลียงขึ้นรถเอ็กเพรสเลยรถเอ็กเพรสมันจะมีอยู่ตู้นึงที่เป็นตู้ใส่กระเป๋าที่เป็นตู้ใส่กระเป๋าแล้วที่แบบทำไมเขาถึงบอกว่าอ๋อตอนเอ็กเพรสวิ่งเป็นซิตี้ไลน์แล้วว่าทำไมเขาถึงไม่เอาไอ้ตู้นั้นไปขนคนเพราะมันต้องถอดอุปกรณ์ออกก็เดี๋ยวจะถ้ากลับมาใช้แล้วก็จะไปนี่ใช่กลับมาใช้มันก็ต้องติดตั้งอีกอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยคือสมมติว่าพออยู่ตรงไอ้มักกะสันใช่ไหมครับเนื่องจากว่าบริบทรายล้อมสถานีอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะยังเข้าถึงยากอยู่คือสมมติพี่ไปเช็คอินแล้วพี่จะไปไหนอ่ะใช่นี่ไงมาเดินตรงเนี้ยมาเดินที่แนทเดินอ่ะเอาดอมักกะสันพี่ออกกำลังกายหน่อยฉันเคยเห็นแฮชแท็กในทวิตเตอร์เอาดอมักกะสันเกียร์แรกรัวแล้วครับมีการชี้วาร์ปแล้วครับครับผมจริงๆก็คือเซิร์ชชื่อสถานที่ทุกที่มันมีหมดแหละอย่าเซิร์ชชื่อสถานที่ก็พอเอาดอตามด้วยสถานที่ที่คุณตรวจบานครับผมกลับมาที่สถานีกลางบางซื่อต่อครับครับคือสถานีกลางบางซื่อมันก็จะเดี๋ยวตอนนี้มันจะเซอร์ราวด้วยพื้นที่รกร้างเดี๋ยวมันจะมีการพัฒนาพื้นที่สถานีกลางบางซื่อโดยรอบครับก็คือมันจะมีโซนมันจะแบ่งเป็นโซนๆเลยมันจะมีโซนที่เป็นห้างโซนที่เป็นคอมเพล็กซ์โซนที่เป็นที่อยู่อาศัยโรงแรมบ้านพักรถไฟเดี๋ยวบ้านพักรถไฟเห็นว่าเขาจะทำเป็นตึกเลยแล้วก็จะมีโซนที่อยู่ใกล้ๆกับ SCG อ่ะ
เห็นว่าจะทำเป็นตึกบัญชาการรถไฟคือเฮดควอเตอร์รถไฟที่ใหม่จะไปอยู่ที่นั่นทุกวันนี้อยู่ตรงไหนฮะทุกวันนี้อยู่ตรงข้ามเทพศิรินโอ้ตรงข้ามถนนเทพศิรินแล้วแบบคือเรามองโมเดลตรงนี้ว่าตรงใกล้ๆกับนครชัยแอร์ตรงสถานีจตุจักรอ่ะเห็นว่าโซนนั้นอาจจะย้ายไปทำเป็นโซนสำนักงานแล้วก็ให้แบบเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนอะไรเงี้ยแล้วแบบครบตามจำนวนปีทรัพย์สินทุกอย่างตกเป็นของการรถไฟทั้งหมดเหมือนตอนนี้จริงๆอ่ะอาคารของเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วโรงแรมเซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะมันตกเป็นของการรถไฟแล้วเพราะว่ามันครบ30ปีแล้วแต่ว่าเขาก็ยังให้รถไฟก็ยังให้เซ็นทรัลเช่าบริหารต่อเพราะว่ารถไฟเพิ่งจะกำลังจะจัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมาก็คือเป็นบริษัท SRT Assetแต่เราจำชื่อบริษัทจริงๆไม่ได้ก็คือบริษัทลูกบริหารทรัพย์สินของการรถไฟเพราะว่าใช่มันคือ non core business ที่ดินรถไฟจริงๆมันแต่บางประเทศมันเป็น core business ในการทำเงินแต่มันแคบที่ดินมันแคบมันเป็นหลอดเหรอมันเป็นเหมือนหลอดเพราะว่าที่ดินมันขนาดไปกับเส้นทางรถไฟซ้าย40เมตรขวา40เมตรจบ40เมตรข้างรถไฟโดนกฎหมายระยะถอยร่นเรียบร้อยไม่เหลือไม่เหลือถ้าเอารางรถไฟไปวางบนที่ดินรถไฟทั้งหมดอ่ะจะวางรางรถไฟได้แค่ประมาณ8-9รางไปประมาณ8รางครบถ้าเอาให้รางรถไฟมันห่างกันแค่4เมตรนะประมาณ8รางครบแต่ถ้าพื้นที่ตรงไหนที่ถูกจัดสรรเอาไว้เป็นสถานีอ่ะมันก็จะกว้างกว่านั้นหน่อยก็จะมีที่เหลือเยอะมากแต่ก็ไม่ได้เยอะยุ่งมากอยู่ดีอ่ะคือมัน120เมตรถ้าจะทำก็คือต้องทำซ้อนกับสถานีแล้วทำอะไรบางอย่างเป็นแนวตั้งเราอาจจะต้องทำเป็นแนวตั้งอย่างเช่นสถานีรังสิตอ่ะเหมาะสมมากกับการทำเป็นแนวตั้งแต่มันก็ทำไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าสถานีมันก็สูงแล้วเอาแต่เซ็นทรัลลาดพร้าวเขามีอัลเทอร์เนทีฟไซด์แล้วถ้าเขาไม่ต่อสัญญากำลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าไม่ทำก็คือที่ตรงต่อกับสีเหลืองนั่นแหละครับถ้าแบบถ้าเซ็นทรัลไม่ต่อแล้วมันคิดอยู่ว่าก็รถไฟก็ทำกลับมาทำโรงแรมรถไฟใหม่ก็ได้นี่แล้วก็ไปหาเจ้าอื่นมาแทนเพราะเนี่ยตึกกับโรงแรมรถไฟมันเวิร์กเปล่าวะจริงๆเวิร์กนะเวิร์กมากนะกำลังคิดอยู่เพราะว่าไอ้อย่างเหมือนเคยได้ยินแบบเอกชนเจ้าหนึ่งที่เขาจะทำโรงแรมในปั๊มน้ำมันแต่ว่าคราวเนี้ยอย่างนั้นนะคืออย่างปั๊มน้ำมันนะมันคนมันขับรถเองอ่ะมันก็อาจจะเหนื่อยถูกป่ะแต่รถไฟมันก็นอนบนรถไฟไปก็ไม่ได้แต่เราว่ามันน่าจะมีสำหรับคืออาจจะต้องดูว่าแบบทาร์เก็ตมันหมายถึงว่าแวลูมันคืออะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออเข้าใจเพราะว่าธุรกิจโรงแรมรถไฟอ่ะมันหายไปเมื่อประมาณปี2520กว่าๆเนื่องจากโรงแรมรถไฟมันเมื่อก่อนมันเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนต่อรถก็เมื่อก่อนคือมันไม่ได้ถนนมันไม่ได้เป็นหลักขนาดนี้แล้วความเร็วในการเดินรถมันก็อันนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนสมัยแรกเลยอ่ะไม่มีรถไฟวิ่งข้ามคืนเพราะว่าสะพานเป็นไม้แล้วมันก็มีความเสี่ยงต่อการวินาศกรรมเพราะว่าช่วงรัชกาลที่6มันเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่1ก็เลยแบบว่าแล้วมันมีพวกสัตว์ป่าด้วยเพราะมันเคยมีกรณีรถไฟชนช้างโหตรงหลังธรรมศาสตร์รังสิตแค่ธรรมชาติในยุคนั้นนะคนใกล้บ้านอ่ะแล้วช้างควายสัตว์ใหญ่อ่ะผิวหนังเขาไม่ได้สะท้อนแสงไฟหน้าเกิดมาเพื่อพังตัวอยู่แล้วเกิดมาเพื่อพังตัวถูกแล้วการนั่งรถไฟไปเชียงใหม่อ่ะเมื่อก่อนต้องต่อรถที่พิษณุโลกมันก็เลยมีบังกะโลรถไฟกับโรงแรมรถไฟที่พิษณุโลกแล้วก็มีที่เชียงใหม่ด้วยอะไรประมาณเนี้ยมีที่ลำปางปะลำปางก็มีเริ่มมาพอสอนนี้มันยังจำเป็นอยู่เหรอถามว่ามันจำเป็นไหมแฮมมองว่ามันอาจจะไม่จำเป็นในลักษณะของโรงแรมที่เป็นโรงแรมฟังก์ชันแบบของยิบกลางทางนี้จะไม่ใช่ละคือฟังก์ชันที่เป็นโรงแรมแบบถ้าสมมติคุณอยู่เมืองไทยทะเลเช่นโรงแรมรถไฟหัวหินที่มันกลายเป็นเซ็นทรัลลาดหัวหินไปแล้วอะอันเนี้ยถ้าการรถไฟบริหารดีๆมันสามารถกลายเป็นสถานที่ตากอากาศแล้วคุณก็ลิงก์กับเซอร์วิสของรถไฟได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าสมมติกรณีในเมืองอย่างเช่นถ้าเราจะทำเป็นบ็อกซ์ในสถานีกลางบางซื่อสำหรับแบบเฮ้ยวันนี้ฉันมาไม่ทันรถไฟที่ฉันจะไปอะแต่ว่ารถไฟฉันนั้นมันมีวันพรุ่งนี้แทนที่คุณจะไปเสียตังเช่าโรงแรมข้างนอกคุณก็เช่าสลีปบ็อกซ์ในสถานีรถไฟส่วนดอนเมืองฟังก์ชันแบบสนามบินมันควรจะต้องเป็นฟังก์ชันแบบนั้นสเกลมันก็จะไม่เหมือนแล้วในปัจจุบันอ่ะเราเจอคนที่เขาตกรถไฟอ่ะเยอะมากสุดท้ายคือเขาต้องออกไปโรงแรมข้างนอกบางคนก็คือนอนในสถานีรถไฟเลยซึ่งเรามองว่ามันอันตรายเนี่ยเราว่าเราจะตกรถไฟรอบเที่ยงคืนแล้วแล้วเนี่ยตรงข้ามตรงแถวหัวลำโพงก็มีแบบอะไรเซ็นทรัลมีเซ็นทรัลเปลี่ยนแล้วตอนนี้เป็นพรามแล้วก็มีสีกุ้งแล้วก็มีแบบโรงแรมรายรอบอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยถ้าสมมุติว่าสถานีกรุงเทพย้ายไปสถานีกลางมาซื้อโรงแรมละแวกนั้นอ่ะ
พอเก็ตละคือพอพูดถึงหัวลำโพงมันก็จะมีพวกโฮสเทลอะไรที่แบบไว้รองรับนักท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบคือโรงแรมเป็นโรงแรมเลยโฮสเทลอะไรก็มีหลายแบบอ๋อแต่ว่าพอตอนแรกบอกว่าเอาเซ็นทราทาร่ามาเปลี่ยนเป็นโรงแรมรถไฟก็เลยคิดว่ามันดูอีกระดับหนึ่งกับยูเซอร์แล้วจริงๆมันแล้วแต่แบรนด์ที่เข้ามาคือมันอย่างนี้คือจริงๆคุณจะให้คนอื่นบริหารก็ได้คุณเป็นเจ้าของ property ไงแบบอย่างจริงๆเครือหลายๆเจ้าอ่ะเหมือนแบบเจ้าของอสังหาเขาไม่ได้บริหารเองเยอะแยะในไทยก็เจอเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถ้าสมมติว่าสมมตินะลงถ้าเซ็นทาร่าจับพัดจับผูกกลายเป็นโรงแรมรถไฟขึ้นมาแล้วให้เจ้าอื่นบริหารอะไรประมาณเนี้ยมันอาจจะคล้ายๆกับโนโวเทลสุวรรณภูมิตอนเนี้ยคือแบบโอเคคุณสามารถแบบคอนเนคกับสถานีกลางบางซื่อได้แล้วแบบมีรถตู้เวียนรับส่งอะไรประมาณนี้บางซื่อก็จะมีห้างมีโรงแรมมีคอมเพล็กซ์เอาไว้ถ่วงเวลาแบบเหมือนเป็นสถานเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่ๆเลยตรงนั้นซึ่งคอนเซ็ปต์จริงๆเนี่ยสถานีกลางบางซื่อถ้าสังเกตดีๆมันจะมี2อาคารอยู่ติดกันมันจะมีอาคารหน้ากับอาคารหลังอาคารหน้าก็คือฝั่งถงทางเข้าที่เป็นนาฬิการูปเล็กๆโค้งที่มันมีโค้งแล้วก็มีข้างๆอ่ะอันนั้นคืออาคารหน้าทั้ง3ชั้นคือชั้น1ชั้นลอยและชั้น2เป็นอาคารเชิงพาณิชย์ทั้งหมดก็จะมีร้านค้าไปลงถ้าสมมุติว่าอ๋อนี่นั้นคือรถไฟไม่ได้เข้าไปเลยรถไฟไม่ได้เข้าไปในนั้นถัดเข้าไปรถไฟจะอยู่อีกอาคารนึงรถไฟจะอยู่อาคารข้างหลังซึ่งจะเชื่อมกันแค่เฉพาะชั้น1เท่านั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่ไม่ได้มาขึ้นรถไฟก็สามารถเข้ามากินข้าวหรือมาแชร์เวลาว่างๆตรงนั้นก็ได้หรือคน SCG ไม่มีของกินก็มุดใต้ดินแล้วก็เดินคือเขาสามารถเดินทะลุทางเข้า MRT อ่ะมาโผล่ที่สถานีกลางบางซื่อได้เลยเพราะมันเชื่อมกันเขาก็มากินข้าวในนั้นได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ทางด้านบางซื่ออ่ะห้างมันน่าจะยากเพราะว่าห้างย่านบางซื่ออ่ะก็มีแววจะเจ๊งแหล่ไม่เจ๊งแหล่แล้วอย่างเช่นเกตเวย์บางซื่อแต่ถ้าอนาคตคอนโดมันมากขึ้นมันอาจจะเป็นอะไรได้มากกว่านี้ก็ได้ยังไงครับตัวครับไม่คือเหมือนพื้นที่วิธีการวางถนนหรืออะไรตรงนั้นน่ะมันเขาเรียกว่าอะไรมันค่อนข้างดูไม่ค่อยเหมาะกับการเป็นเมืองอ่ะคือมันเป็นย่านเมืองเก่าถ้าเทียบกับย่านอื่นอ่ะเพราะฉะนั้นการคอนเน็กของคนในพื้นที่อ่ะเวลาเดินไปเดินมาเดินไปห้างเดินไปแบบสมมติมีร้านแล้วเดินไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไวบ์นั้นไม่ค่อยได้ใช่มันเป็นเหมือนเมืองใหม่ที่สร้างทับทองร่องสวนอีกทีนึงเพราะฉะนั้นอ่ะคือสมมติว่าถ้าคุณถ้าพี่ดูแบบย่านชุมชนอื่นๆน่ะที่มันคอนเนคกันมากๆสมมติแบบเสนาหรืออาลีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือพื้นที่ที่คนน่ะมันสามารถเดินไปมาไปใช้พื้นที่พาณิชย์ต่างๆที่อยู่ในโซนได้แต่ว่าตรงบางซื่อมันดูแบบเดินไม่ได้อ่ะมันดูแบบแต่ตอนนี้ห้ามกังวลเรื่องสถานการณ์บางซื่ออย่างหนึ่งอันนี้เป็นข้อกังวลของคนชอบรถไฟด้วยกันเลยคือหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะไม่ให้รถเข้าหัวลำโพงแล้วไปกองอยู่ที่บางซื่อแล้วมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอ่ะจากบางซื่อเข้าหัวลำโพงอ่ะมันมีสามเสนมีรามามีโยมาราที่ยังมีคนจำเป็นต้องเดินทางเข้าไปในโซนนั้นซึ่งเขาก็อนุโลมให้เข้าไปได้22ขบวนในช่วงเวลารัชอาวซึ่งมันก็จะคอนฟลิกต์กันกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีคือไม่ต้องการให้รถไฟเข้าไปเพราะว่ารถไฟเข้าปั๊บแล้วมีการกั้นถนนแล้วรถติดคือความจริงก็คือหมายถึงว่าถ้าปล่อยให้เข้ารัชอาวจริงมันคือช่วงติดที่สุดมันคือช่วงติดที่สุดแต่ก็เรายังยืนยันนะว่ารถยนต์ติดรถไฟยังใช้เวลาน้อยกว่ารถยนต์ติดแยกในบริเวณนั้นแล้วมันเหมือนกับว่าพอรถไฟสายสีแดงมาถึงสถานีกลางบางซื่อเขาก็จะฟีดคนลงสายสีน้ำเงินแล้วไปตามที่ต่างๆรวมถึงไปหัวลำโพงแล้วก็จะฟีดคนลงรถเมย์ชัตเทิลบัสไปในเมืองอีกทีนึงซึ่งอันนี้เรามองว่ามันเป็นวิธีที่ผิดเพราะว่าคุณต้องการแก้ปัญหาการจราจรแต่เอาคนลงจากรถไฟหลายร้อยคนแล้วไปขึ้นรถเมย์อีกหลายๆคันแล้ววิ่งเข้าไปในเมืองที่รถมันติดเดิมอยู่แล้วแล้วข่าวล่าสุดคือจะเอารถขึ้นทางด่วนซึ่งอีทางด่วนขั้นที่2เนี่ยอีทางด่วนมันคือ4รัฐป่ะเดี๋ยวอุตระพี่มุกว่าจําไม่ได้คือทางด่วนตรงนั้นน่ะที่มันผ่านหน้าสถานีกลางบางซื่ออ่ะขาเข้าเมืองอ่ะ 10:00 นมันยังไม่เลิกติดเลยอันเนี้ยเรากังวลมากแล้วไปกังวลอีกอันนึงคือสายสีน้ําเงินอืม
โอเวอร์โหลดแน่นอนเพราะสายสีน้ำเงินจะต้องรับคนจากรถไฟปูนๆสายสีแดงเข้มสายสีแดงอ่อนสายสีม่วงสายสีเหลืองสายสีเขียวและสายสีส้มสายสีน้ำเงินถ้ายังมี3ตู้อยู่ระเบิดแน่นอนเพราะความถี่ก็ยังไม่สุดนี่ใช่คือจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเขาคิดแนวคิดแบบนี้มันคือแนวคิดที่รถยนต์อ่ะเป็นใหญ่ที่สุดเว้ยซึ่งในความเป็นจริงแล้วว่ามันไม่ได้คำนึงถึงว่าคนทั้งสังคมหรือคนทั้งกรุงเทพอ่ะมันคือแบบหมายถึงว่ามันไม่ได้ดีขึ้นสำหรับทุกคนอ่ะในภาพรวมอ่ะเพราะว่าคือจริงๆเคยพูดอันนี้ไปมาหลายรอบแล้วว่าถ้าคุณให้รถยนต์ใหญ่สุดอ่ะอันอื่นมันไม่มีทางโตเว้ยแล้วมันอันอื่นมันก็จะหมายถึงว่าโหมดอื่นๆของการเดินทางอ่ะมันจะถูกบังคับให้มันแบบอยู่ใต้รถยนต์ไปเรื่อยๆในขณะที่คือคุณต้องยอมที่จะpunishคนใช้รถยนต์อ่ะเพื่อให้อันอื่นมันโตอ่ะตัวพูดถูกอย่างนึงถ้าเมื่อไหร่ที่รถยนต์มันถูกขยายให้มันใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนึงที่จะหายไปพี่อันต้องสังเกตดูว่าฟุตบาทมันเล็กลงเรื่อยๆทางที่การเดินเท้าเนี่ยหรือจักรยานอ่ะมันคือขนส่งมวลชนชนิดหนึ่งแล้วโดยเฉพาะการเดินเท้าเนี่ยมันคือขนส่งมวลชนย่อยหรือฟีดเดอร์ที่ทุกคนสามารถใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงทุนมันแบบจากสถานีรถไฟอ่ะสมมตินะเรานั่งสถานีรถไฟมาเราลงเราเดินเข้าบ้านหรือเราอาจจะลงมาแล้วต่อรถเมล์พอต่อรถเมล์ถึงป้ายแล้วก็เดินเข้าบ้านหรือเดินไปตามสถานีต่างๆยังไงซะการเดินเท้าอ่ะมันคือขนส่งมวลชนระดับย่อยที่สุดซึ่งมันควรจะต้องเป็น priority แรกๆด้วยซ้ำคือบางที่อ่ะที่ไม่ได้ใกล้มากที่ไม่ได้ไกลมากอาจจะเป็นแบบหลักร้อยเมตรอะไรเงี้ยแต่ว่าสมมุติเดินเท้าไม่ได้อ่ะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยต้องไปหาโหมดการต่ออย่างอื่นมันก็มีปัญหาเหมือนกันแล้วพออย่างที่พี่แฮมว่าตะกี้คือหมายว่าเขาฟีดคนออกด้วยรถบัสใช่ปะคือมันไปคือไอการที่ไปติดบนถนนแล้วสุดท้ายมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยอ่ะคือคุณไม่ยอมทำร้ายคนใช้รถอ่ะแต่ทางที่มันเป็นโหมดที่ขนคนได้น้อยที่สุดใช่เรื่องนี้ก็ไม่จบสักทีเนาะถ้าระบบถ้าจะให้เราพูดเรื่องแบบว่าถ้าสร้างระบบรถไฟในกรุงเทพหรือการคมนาคมขนส่งในกรุงเทพเอาแบบยูโทเปียของเราเลยนะคือรถไฟต้องผ่านเมืองรถไฟต้องเข้ามาในเมืองให้ได้มากที่สุดเพราะมันคือการเอาคนจากภูมิภาคต่างๆอ่ะเข้ามาถึงในเมืองได้จริงๆแล้วสถานีกลางบางซื่อไม่ควรจะเป็นสถานีหลักสถานีเดียวควรต้องจัดการสถานีเซอราวให้มันกลายเป็นสถานีสำรองด้วยเช่นหัวลำโพงธนบุรีเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสมสำหรับสายใต้มากๆคือฝั่งคือแบบอย่างตรงศิริราชเอ้ยไม่ใช่อย่างตรงเข้าสารเนี้ยถ้าให้นักท่องเที่ยวของเข้าสารที่จะนั่งรถไฟลงใต้อ่ะระหว่างเข้ามาหัวลำโพงกับไปธนบุรีอ่ะไปธนบุรีง่ายกว่าง่ายมากๆแล้วไม่อ้อมด้วยแค่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาถึงเลยใช่ๆเออธนบุรีอ่ะควรเป็นสถานีรองสายใต้รังสิตควรเป็นสถานีรองของสายเหนือและมักกะสันควรเดเวลอปมันให้ดีกว่านี้แล้วเป็นสถานีรองของสายตะวันออกแล้วให้รถไฟที่จำเป็นจริงๆวิ่งเข้ามาหัวลำโพงไม่จำเป็นต้องเป็นรัชอาวก็ได้แต่คุณเอารถไฟอ่ะฟีดออกมาเป็นแค่รถไฟชัตเทิลแล้วเชื่อมคือหัวลำโพงเป็นแค่สถานีในเมืองที่มีอาจจะมีคุณอาจจะมีรถไฟแบบชั่วโมงละสองขบวนวิ่งไปแค่บางซื่อวิ่งไปแค่มักกะสันก็เป็นเชื่อมเล็กๆก็ไปเปลี่ยนเออแล้วไปเปลี่ยนรถเอาก็คือมันจะเป็นแนวแบบเหมือนก็คอมพลีเมนต์กับระบบต่างๆซึ่งจริงๆมันถ้าแบบมันมีคนทำวิจัยแบบคิดต่อยอดไปอีกเช่นแบบเอาระบบเรือเข้ามาแบบอินทิเกรตด้วยเชื่อมได้ก็คือเรือมันก็วิ่งอยู่ในหลายๆจุดที่รถไปไม่ถึงอยู่คืออย่างสมมติว่าที่อื่นอ่ะแบบที่ลอนดอนอ่ะมันก็จะมีสถานีที่แบบเมนที่จะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันอ่ะหมายถึงว่าปกติเมนรถวิ่งออกมันจะมีแบบแพดดิงตันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณจะไปไอ้ที่เป็นยูโรสตาร์อะไรเงี้ยต้องไปอีกสถานีนึงใช่ไปต้องไปที่เซนต์แพนคราสที่มันจะมีแบบอิมมิเกชันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะแยกกันไว้อยู่แล้วแล้วก็ในเมืองเองมันก็จะมีแบบสถานีอื่นๆที่มันหมายถึงว่าถ้าไปทางนี้ขึ้นอันนี้ถ้าไปอันนี้ขึ้นได้อะไรด้วยใช่ใช่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าถ้าเราวางยูโทเปียเราไว้คือรถไฟที่ออกต่างจังหวัดที่แบบวิ่งไกลๆพวกรถด่วนรถนอนรถชั้นดีๆกับรถไฟความเร็วสูงให้มาออกบางซื่อแล้วรถไฟระยะสั้น
สายเหนือเช่นแบบวิ่งแค่อยุธยาวิ่งแค่ภาชีวิ่งแค่ลพบุรีให้ไปขึ้นที่รังสิตโดยนั่งสายสีแดงต่อไปแล้วคิดราคารวดเดียวกันได้เลยอ๋อก็คือซื้อตั๋วที่นี่แล้วก็ใช่แล้วไปทานสิทธิ์ลดเอาที่รังสิตซื้อนี้ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายเพิ่มใช่มันควรต้องเป็นแบบนี้เฮ้ยเราต้องการวิสัยทัศน์อย่างคุณน่ะเออแล้วอย่างสายใต้เงี้ยลงแทนใช่แล้วอย่างสายใต้อ่ะเราสามารถใช้ตลิ่งชันได้พอหรือสระยาก็ได้ก็คือนั่งสายสีแดงไปตลิ่งชันแล้วไปต่อรถที่มันมาจากธนบุรีเออซึ่งแบบทุกอย่างมันทำได้หมดมันขึ้นอยู่ที่ว่าเรามองลักษณะของกรุงเทพเป็นยังไงแล้วตอนนี้คือคนในการรถไฟเองมีคนคุยเรื่องนี้ปะหรือว่ามันเป็นยูโทเปียที่แค่คนเดียวอันนี้เราไม่รู้แต่อันนี้มันเป็นยูโทเปียของเราซึ่งเราเคยลองเล่นมันในซิตี้สกายไลน์เรารู้สึกว่าวิธีนี้มันเวิร์กเราก็ฟังดูแล้วมันเวิร์กมันเวิร์กมากอ่ะมันเวิร์กถึงขนาดแบบว่าถ้าสถานีกลางบางซื่อเป็นอะไรไปสถานีเซอร์ราวดิ้งอ่ะมันยังพอเอาได้อยู่แล้วแบบมันไม่ใช่แค่เนี้ยคือหลายๆคนอาจจะแบบฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วสงสัยว่าเออแล้วเราทำยังไงให้รถไฟในประเทศไทยมันพัฒนาขึ้นได้มากกว่านี้คือเรามองว่าการรวมศูนย์ทุกอย่างมันไม่ควรจะรวมอยู่ที่กรุงเทพมันควรจะต้องตั้งฮับตามสายต่างๆที่เราบอกตอนแรกว่าเดี๋ยวอนาคตฉะเชิงเทราอ่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นฮับของสายตะวันออกก็คือถ้าเราจะนั่งไปสายตะวันออกกรุงเทพมันอาจจะเป็นแค่เหมือนปลายทางแล้วฉะเชิงเทรามันจะเป็นฮับใหญ่ที่ถ้าคุณจะไปพัทยาคุณนั่งรถจากกรุงเทพไปแล้วไปเปลี่ยนรถที่ฉะเชิงเทราแล้ววิ่งไปพัทยาจากฉะเชิงเทรามันก็จะแบบสเปรดออกไปคลองลึกไปกัมพูชาไปพัทยาไประยองบางส่วนก็เข้ากรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสายเหนือสายอื่นไหมสายเหนืออาจจะเป็นภาชีเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตสายสีแดงมันจะไปถึงภาชีพอถึงภาชีปั๊บภาชีคือยุทธยาภาชีคือยุทธยาซึ่งมันเป็นสายแยกระหว่างสายใต้กับสายอีสานทุกวันนี้เป็นทุกวันนี้เป็นถ้าจะลงใต้ต้องไปยุทธยาก่อนหรอไม่ใต้ไม่เกี่ยวใต้มันแยกที่บางซื่อแต่เหนือกับอีสานอ่ะมันจะไปแยกที่ภาชีอ๋อครับอ่ะถ้าสายสีแดงมันไปสุดสายที่ภาชีเราก็นั่งสายสีแดงปรื๊ดไปถึงภาชีเลยแล้วถ้าเราจะไปแค่เมืองใกล้ๆอย่างสระบุรีเราก็ไปเปลี่ยนรถที่ภาชีแล้วภาชีก็จะกลายเป็นฮับที่เอาไว้ให้สำหรับคนเปลี่ยนภูมิภาคแต่ถ้าเป็นรถไฟระหว่างเมืองก็คือขึ้นจากบางซื่อไปได้เลยแต่สิ่งที่ดีที่สุดเลยคือการเอาความเป็นสถานีกลางบางซื่อไปอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเช่นโคราชพิษณุโลกแล้วมีที่ไหนวะที่เหมาะชุมพรหัดใหญ่แล้วให้ไอ้เมืองสองแล้วก็ขอนแก่นแล้วก็เอาให้ไอ้เมืองเหล่านี้มันมีรถไฟลักษณะแบบเดียวกับสายสีแดงลิงก์กันเองเพื่อลดระยะเมืองใหญ่ให้มันใกล้กันมากขึ้นคือณตอนนี้อ่ะโอเคพิษณุโลกเป็นเมืองใหญ่โคราชเป็นเมืองใหญ่แต่มันไม่ใช่สเกลเท่ากรุงเทพแล้วถ้ามันเป็นเมืองสเกลเท่ากรุงเทพไปอยู่ตามกระจายตามภูมิภาคต่างๆเหมือนญี่ปุ่นอ่ะที่แบบโตเกียวโอซาก้าอะไรนะคิวชูอะไรพวกเนี้ยมันใหญ่ในสเกลใกล้ๆกันหมดอ่ะมันจะทำให้เกิดการเดินทางระหว่างเมืองใหญ่ต่อเมืองใหญ่แบบรูทีนไม่ใช่เป็นการเดินทางเฉพาะช่วงเทศกาลหรือลองวีคเอนด์ถ้าดูสเกลในปัจจุบันอ่ะกลางตารางรถไฟดูก็ได้นะรถไฟมันจะแน่นแค่เฉพาะช่วงประมาณ200กิโลเมตรรอบกรุงเทพแล้วพอเลย200ไปมันก็จะทรานสแพเรนต์มากขึ้นมันก็จะแบบมันก็จะเริ่มจางขึ้นจางขึ้นจางขึ้นจนสุดท้ายพอแบบออกไปนอกขอบอ่ะมันยิ่งจางลงเรื่อยๆแล้วก็มีแบบรถไฟระยะสั้นวิ่งกระจึ๊งนึงกระจึ๊งนึงกระจึ๊งนึงตรงปลายทางแต่แบบถ้าผมยกตัวอย่างอย่างโคราชถ้าตั้งโคราชเป็นเมืองขนาดใหญ่เป็นเมืองหลวงของสายอีสานแล้วมีเมืองใหญ่ระดับ1ของขอนแก่นกับอาจจะเป็นสุรินทร์มันจะทำให้เกิดรถไฟลักษณะสายสีแดงอ่ะวิ่งแค่โคราชไปขอนแก่นกับโคราชไปสุรินทร์ด้วยระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงแล้วมันจะทำให้คนที่เขาแบบอยู่ขอนแก่นแต่ฉันอยากมาทำงานโคราชเขาก็นั่งรถไฟเข้ามาทำงานได้มันเป็นการลดระยะทางระหว่างเมืองใหญ่กับเมืองใหญ่เข้าด้วยกันนะครับแล้วเมืองใหญ่ระดับพิเศษจริงๆเช่นเชียงใหม่โคราชกรุงเทพสุราษฎร์หัดใหญ่เอารถไฟความเร็วสูงลิงก์มันจะเกิดขึ้นมาโดยตัวของมันเองเนี่ยประมาณเนี้ยไม่รู้พูดไปจะเข้าใจกันป่ะเข้าใจตื่นเต้นว้าวอยู่ต้องการคนมีวิสัยทัศน์อย่างคุณเรามีคำถามอ่ะแต่ว่าถ้าตอบในนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะนะอีกแล้วเราอ่ะเราชอบอย่างเงี้ยเราอยากรู้ว่าแฮมมีแพลนจะลงเล่นการเมืองป่ะไม่เล่นจริงเหรอแต่ว่าดูลักษณะแล้วหรือว่าแบบแวดวงที่อยู่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เชิงคอนเนคชั่นอ่ะแต่ว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปได้นี่
คือเราถามว่าอยากจะลงแวดวงการเมืองไหมเรารู้สึกว่าเรายังไม่ไปถึงจุดนั้นเรายังอยากอยู่ในจุดที่เราจะ develop ให้รถไฟไทยอ่ะมันดีได้มากกว่านี้โดยการซัพพอร์ตจากสายการเมืองหรือนักการเมืองที่เขาเข้าใจในเรื่องนี้จริงๆมากกว่าการเอาคนที่ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแล้วมาวางนโยบายแล้วนโยบายประเทศเราอ่ะมันเป็นอะไรที่ประหลาดมากคือเขาวางแบบ top to down แต่เขาไม่ได้วางแบบ bottom upซึ่งถ้าเขาวางแบบ bottom up อ่ะเขาจะรู้ว่าความต้องการของประชาชนมันคืออะไรแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้มันจะต้องแก้ไขยังไงถ้า top to down ปั๊บมันก็ไม่ต่างอะไรกับอ่ะฉันตัดถนนให้แล้วนะฉันตัดทางรถไฟให้แล้วนะเธอก็ต้องใช้อย่างที่ฉันจัดการแบบนี้การเมืองแบบอุปถัมภ์ไอ้แบบให้ทานอ่ะเออก็เข้าใจมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเราอยากทำให้ไม่รู้ดิเราว่าในอีกไม่กี่ปีก่อนเราเกษียณอ่ะเราอยากทำให้รถไฟอ่ะมันกลับไปฟื้นตัวอีกครั้งนึงจนมันกลายเป็นระบบขนส่งมวลชนหลักในประเทศที่ทุกคนรู้สึกสบายใจที่จะนั่งพูดเหมือนเราอายุ55อ๋อไม่กี่ปีก่อนเราเกษียณ20ตอนนี้เราเหลือเวลาทำงานอีกประมาณ26ปีอ่ะก็เยอะนะคุณสำหรับเราอ่ะถ้าจะแก้รถไฟไทยเกตอะเกนถ้าจะแก้ปัญหารถไฟเราว่า26ปีอ่ะน้อยหน่อยเพราะมันต้องปังวางระบบโครงสร้างใหม่วางระบบทุกอย่างใหม่เลยจริงๆไอ้แผนรถไฟ BTS MRT ไอ้ตรงเปลี่ยนสายสีน้ำเงินเนี่ยก็ตั้งแต่ปี3กว่า253กว่า Mmap มันเปลี่ยนมาตลอดอ่ะสายสีม่วงนี่ก็คือสปินออกมาจากสายสีน้ำเงินเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนสายสีน้ำเงินคือวิ่งจากท่าพระไปสะพานพระนั่ง9เพราะว่าจริงๆสายลงสายแรกน่าจะ38 39เพิ่งสร้างก่อน40เออก่อน40นิดเดียวแล้วก็อันนี้เพิ่งผ่านมาแค่20ปีใช่แต่จริงๆ20ปีได้คะแนนน้อยมากเลยนะใช่จริงๆมันควรจะไปไกลกว่านี้มากด้วยเพราะว่าถ้าเราลองประเมินดูถ้ารวมเวลาตั้งแต่การประมูลจนถึงทำเสร็จอะประมาณ 5-6 ปีป่ะตอนหนึ่งเซนประมาณนั้นป่ะประมาณนั้นแล้วแต่ว่ามันขึ้นบนหรือลงล่างจริงจริงความฝันเราอะเราไม่ได้อยากเห็นรถไฟไปทุกจังหวัดเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่รถไฟจะไปทุกเมืองทุกจังหวัดเมืองไหนที่แบบมันก็แค่เชื่อมเมืองใหญ่เออมันแค่เชื่อมเมืองใหญ่แต่เราอยากเห็นแบบว่าอ่ะถ้าอินเคสมันจำเป็นต้องไปทุกจังหวัดจริงๆบางจังหวัดมันเป็นสายแยกได้ถ้าเป็นโลคอลเป็นโลคอลได้ก็ให้ท้องถิ่นไปทำกันเชื่อใช่ใช่แล้วก็ลิงนั่นลิงนี่แล้วก็เหมือนกับไม่ให้ทุกอย่างมันรวมที่ศูนย์อยู่ที่กรุงเทพกระจายให้ท้องถิ่นเขามีอำนาจในการบริหารส่วนท้องถิ่นของเขาได้เพราะจริงๆอย่างแม้แต่ตัวท้องถิ่นเองมันทำแบบอย่างแทรมหรือทำอะไรแบบรถที่มันไม่เอาไปว่าแทรมอาจจะน้อยไปแต่ว่าแทรมันอาจจะวิ่งแค่ในเมืองหรือว่าเชื่อมไม่ไกลมากอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเชื่อมเชิงอำเภออะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรคือมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิสัยทัศน์คือประเทศอื่นอ่ะบางทีมันก็จะมีรูปแบบของการที่ทำให้ท้องถิ่นมันสามารถสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แล้วมันก็จริงๆมันก็มีการแข่งขันระหว่างภูมิภาคต่างๆหรืออะไรเงี้ยให้มันเกิดขึ้นได้อย่างเช่นแบบบางที่เขาก็ให้แบบทุกคนแบบเมืองมันสร้างสนามบินของตัวเองอะไรแบบนี้ซึ่งสมมติว่าเป็นเมืองใกล้กันมันก็จะเกิดการแข่งขันในแง่ของการดึงดูดสายการบินมาการลงทุนการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเพราะว่าเมืองทุกเมืองเขากำหนด strategy ของตัวเองใช่ไหมกำหนดยุทธศาสตร์ในการไปของตัวเองเขามียุทธศาสตร์ไม่โอเคไอ้20ปีใช่แต่ว่ามันจริงแล้วเขามีเรื่องนี้บ้างไหมอ่ะเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแต่ว่าจริงๆมันก็คือวางกรอบแต่ว่าเรากำลังคิดว่าเคยอ่านแล้วก็เคยช่วยอยู่ในทีมที่ทำ มันก็จะวางกรอบคร่าวๆเช่นจังหวัดนี้เป็นจังหวัดเกษตรกรรมเนี่ยมันก็จะอีกแบบนึงแต่จริงๆแบบมันก็จริงๆมันไม่สามารถมองเมืองให้เป็นอย่างนั้นได้อะเพราะเมืองมันถ้ามันเกิดการแข่งขันมันจะพัฒนามากกว่าเกษตรกรรมไปสู่อย่างอื่นได้อะคือมันเป็นแนวคิดที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะcentralize มากๆอ่ะซึ่งคือถ้าคุณไม่หลุดจากแนวคิด centralize อ่ะมันไม่มีวันที่จะไปไหนอะไรอะไรมันจะออกจากกรุงเทพได้อ่ะนี่ก็แบบว่าเพิ่งไปสูงเนินมาล่าสุดคือคนในชุมชนเขาก็มองว่าอย่างรถไฟทางคู่มาอย่างเงี้ยสถานีรถไฟสูงเนินที่มันจะเป็นอาคารเก่าอ่ะมันจะต้องโดนรื้อมันจะต้องถูกรีมูฟออกไปแล้วสร้างสถานีใหม่ให้แบบเป็นรูปแบบที่เขาได้วางเอาไว้แล้วซึ่ง
มันมีจริงๆมีอาจารย์ท่านนึงเขาพูดว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเราอ่ะเขามองในเรื่องเศรษฐกิจมากเกินไปแต่ลืมมองในเรื่องของมนุษยวิทยาลืมมองในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งเล็กๆที่สามารถสอดแทรกเข้ามาในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานได้เพราะมันจะสามารถสร้างคุณค่าให้กับชุมชนดึงคุณค่าต่างๆขึ้นมาแล้วมันยิ่งทำให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนนั้นๆได้อ่ะอย่างเช่นแบบอย่างสูงเนินเงี้ยวันนั้นเราก็ให้ทัศนะไปว่าพอวันที่รถไฟความคู่มันมาถึงเช่นวันนั้นตลาดล่มหุบโอ้ยเลยอ่ะเดี๋ยวก็จะตกกันแล้วนะฮะคืออย่างสูงเนินอ่ะพอถึงวันที่รถไฟทางคู่มาถึงปัจจุบันสูงเนินรถไฟจอดน้อยมากแต่ถ้าทางคู่มาถึงปั๊บเราเชื่อว่าอนาคตสูงเนินจะจอดมากขึ้นกว่านี้แต่การเอาคนเข้ามาถึงในสูงเนินเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนเป็นรูปแบบของคนในชุมชนหรือเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวเออแต่มันจะทำให้สูงเนินเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนั่นแหละครับเราควรจะจบกันแล้วใช่ไหมแบบจบด้วยแบบหมดวิสัยทัศน์ในยุทธศาสตร์ชาติ26 ปีนะครับของเดียวเฮ้ยโคตรมันเลยอ่ะตอนจบอ่ะถ้าใครที่ฟังถึงนี้แบบคือตลาดล้มผูกอ่ะนะเฮ้ยมันไม่มาด่าตอนอื่นนะก็อย่างที่บอกว่าพอมันแตะไปเรื่องแบบโอ้แบบเซ็นเซอร์ไลซ์อีกแล้วแบบโอ้สังคมรถยนต์อีกแล้วเราพูดเรื่องนี้กันบ่อยมากเออใช่เราแตะเรื่องพวกนี้กันบ่อยมันเชื่อมโยงกันแหละใช่หมายถึงว่าคือถ้าคุณไม่สามารถมองได้ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันก็แก้ไม่ได้อ่ะเราอยากให้เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติคือเราเชื่อว่าหลายๆคนอยากนั่งรถไฟเว้ยแต่ก็คนพบว่าจริงๆช่วงหลังๆคนมันก็เริ่มคุยกันเรื่องนี้มากขึ้นโอเคมันก็อาจจะเป็นแนวโน้มที่ดีเราว่าความเร่งมันสูงขึ้นตอนเนี้ยเราว่าคนอ่ะอยากนั่งรถไฟมากไม่ว่าจะเป็นรถไฟปุ่นๆหรือรถไฟอะไรใดๆก็ตามแต่บางครั้งเขารู้สึกว่ามันมีกำแพงบางอย่างมันกั้นอยู่อ่ะพอเขาอยากนั่งรถไฟนะแต่เขาก็ยังไม่สบายใจที่จะนั่งเพราะสภาพรถไฟมันยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตัดภาพกลับไปอย่างคนที่จะลงทุนอ่ะพอเขาอยากจะเปลี่ยนรถใหม่เว้ยเขาอยากจะซื้อรถใหม่อยากจะอะไรใหม่แต่พอมันทำตัวเลขออกมาแล้วอ่ะเพราะความที่คนไม่กล้านั่งหรือว่าไม่ได้อยากนั่งอ่ะมันเลยทำให้ตัวเลขมันต่ำพอตัวเลขมันต่ำเขาก็มองไม่เห็นความคุ้มค่าแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าลงทุนไปต้องขาดทุนแน่ๆเงินต้องจมแน่ๆคือเราอยากทลายกำแพงตรงเนี้ยที่ให้ภาครัฐที่เขาจะต้องprovide เรื่องพวกนี้ให้เราอ่ะเขากล้ามากขึ้นที่จะยอมลงทุนแล้วประชาชนก็กล้ามากขึ้นที่จะทลายเซฟโซนตัวเองเพื่อที่จะมาใช้บริการสิ่งเหล่านี้แล้วถ้ามันเบลนแล้วมาเจอกันตรงกลางเราว่ารถไฟไม่ไปไกลได้มากกว่านี้แน่นอนถ้ายังไม่จบอ่ะเรามีคำถามนึงจากเรื่องที่มันเป็นไวรัลในเน็ตอ่ะคือเราเข้าใจนะว่าอันนี้คนอ่ะโทษผู้ดูแลว่าเหมือนแบบทำไมดูแลไม่ดีแล้วมันแบบสุดโทรมอย่างรวดเร็วมากแล้วก็ห้องอ่ะมันก็ไม่ใช่ถูกหมายถึงผู้บริโภคคนต่อไปอ่ะเล่าเหตุการณ์ก่อนเราจะจบด้วยคำถามนี้แล้วกันแต่ว่าก็คือไม่ตอบปิดเลยสิ่งที่เราจะถามอ่ะก็คือเราเนื่องจากเราอ่ะไม่เคยขึ้นรถไฟไทยเลยเราเลยไม่รู้ว่าโปรเซสมันเป็นยังไงคือถ้าสมมติว่าไม่เคยขึ้นเลยเหรอเฮ้ยบ้าคนอะไรสมมติว่าเขาบ้าสมมติว่าเขาเดดิเคทคนมา1คนน่ะเพื่อคอยเช็คตู้พวกเนี้ยหลังจากคนออกไปอ่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าใครอ่ะทำให้มันอยู่ในสภาพนี้พี่เองไม่เล่าจริงด้วยเหรอไม่เดี๋ยวก่อนดิก็คือมันมีคนแชร์รูปมาเป็นรูปสภาพในห้องรถไฟที่แพงประมาณคือชั้นหนึ่งมันควรจะแพงแล้วมันควรจะได้3,000ตั๋วมันประมาณ2,600อะไรเงี้ยอันนี้ตู้ไหนอ่ะชั้นหนึ่ง first class เลยเข้ามากัน2 คนหาดใหญ่กรุงเทพหาดใหญ่กรุงเทพแล้วสภาพที่เราเห็นนะเหมือนอ่างล้างมือก็เหมือนมีขี้บุหรี่หรือมีอะไรไม่รู้มันดำๆอ่ะแต่คือทีเนี้ยถ้าตามหลักถ้าเป็นพวกบ้านเช่าอ่ะคนที่เหมือนหลังจากผู้เช่ากลับไปหรือถ้าเป็นโรงแรมอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบัตรประชาชนอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งถ้ามันมีคนตรวจเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะมันก็น่าจะรู้ว่าใครเป็นคนทำความเสียหายนี้ไว้แล้วไปเรียกเก็บบิลที่บ้านในคนนั้นอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเนื่องจากเราคิดว่าไม่ได้ตรวจมานานมากแล้วต่อให้ตรวจอ่ะก็ไม่รู้ว่าใครทำผิดไว้แต่คำถามคือถ้าสมมติว่าเขาปรับให้มีคนตรวจตลอดเวลาหลังจากคนลงไปแล้วอ่ะมันรู้จริงไหมว่าตู้เนี้ยใครใช้มันถ้าจะดูนะมันต้องดูว่าแล้วมันต้องรู้ไหมรถมันวิ่งไปไหนมาไหนบ้างอ่ะเพราะว่ารถมันไม่ได้วิ่งฟิกแค่เส้นทางเดียวแต่มันเวียนกันไปทั่วประเทศแต่มันแท็กไม่ได้หรอวะไม่ทำไมต้องรู้อ่ะเพื่อจะเรียกค่าเสียหายใช่ไหมคือถ้าเป็นแนวคิดเดียวกับเครื่องบินอ่ะมันไม่ได้ต้องรู้ไงแต่มันคือต้องมีหน้าที่เช็ค
ใช่อย่างมันควรจะต้องมีหน้าที่เช็คเพื่อให้รถสภาพดีก่อนออกมาซึ่งกรณีเนี้ยเราโค้ดไปด่าเลยนะเราโค้ดด่าคือแบบทุกคนคงจะเซอร์ไพรส์มากว่าโอ้ยแฮมแม่งด่ารถไฟแล้วแต่จริงๆเราเป็นคนที่วิจารณ์รถไฟเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าคนรู้จักเราจริงๆแต่เพียงว่าหลายๆครั้งเราอาจจะไม่ได้วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนออกไปในหน้าโซเชียลเพราะว่า1ก็คือถ้าเรายิ่งวิจารณ์มากเท่าไหร่อ่ะแล้วเรากําลังสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรถไฟอ่ะมันจะทําให้ความน่าเชื่อถือมันหายเราฉะนั้นเราจะเป็นการ educate และให้ความรู้ซะมากกว่าวันนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้แล้วก็โคดไปต่อว่าเลยแล้วมันก็เลยกลายเป็นเราเรียกเราเพื่อนทุกคนที่อยู่ในวงการรถไฟเรียกเหตุการณ์นี้ว่าบอนอปอเอฟเฟคบอนอปอมันย่อมาจากรถโบกี้นั่งและนอนชั้นหนึ่งต่อปากาศโอเคเราเรียกว่าบอนอปอเอฟเฟคครับบอนอปอเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สะเทือนเลื่อนลั่นเด็ดดอกไม้สะเทือนหนึ่งดวงดาวไปถึงไหนไปถึงขนาดเราเห็นเขาเอาตู้รถไฟอ่ะมาจอดแล้วทำความสะอาดแบบถึงพิษถึงขิงอ่ะก็คือขัดหลายตู้เลยเออแบบคือทําความสะอาดที่มันดีกว่าเดิมซึ่งจริงๆมึงควรจะต้องทําสิ่งนี้ให้เป็นเรื่องปกติอันนี้เรานึกถึงไอ้สะพานลอยที่รถชนพังอ่ะเออคือมึงเราต้องมีคนมาขอบคุณการรถไฟยังไงคือต้องทําแบบต้องทําเรื่องนี้ให้มันเป็นปกติคือที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่ารถไฟบกพร่องเรื่องการควบคุมเอาท์ซอร์สที่มันทําความสะอาดมากแล้วบริษัทเอาท์ซอร์สก็คือขออนุญาตพูดเลยนะคือเราไม่รู้ว่าเขารีคูทคนมายังไงซึ่งบางครั้งแบบแค่เป็นคนก็มาทำงานได้แล้วอะแล้วแบบเขาทำแบบกวาดแล้วก็จบแล้วคนตรวจก็ตรวจแบบไม่ละเอียดคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาเกรงกลัวอิทธิพลอะไรหรือเปล่าแต่ก็เคยได้ยินเรื่องนี้ผ่านมันก็สมมติถ้ามันไม่สะอาดแล้วมันเช็คไม่ดีปีหน้าก็ไม่ต่อจริงมันควรจะต้องเนี้ยแต่เขาประมูลได้ไงเขาประมูลต่อได้ไงไม่ได้ต่อสัญญาประมูลต่อได้ไงทำไมมีคำถามเต็มไปหมดเออมีคำถามเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเขาทำความสะอาดดีมากๆอ่ะมันก็ไม่แก้ปัญหาถ้าทุกคนขึ้นไปแล้วก็ไปทำให้มันสกปรกอ่ะไม่อันนั้นมันเรื่องหนึ่งแต่ว่าในฐานะที่คุณเป็นโอเปอเรเตอร์คุณควรจะต้องดูแลรถทุกอย่างให้สภาพมันดีที่สุดเท่าที่คือเมื่อไหร่ที่รถไฟมันเอ็นเซอร์วิสรถควรจะต้องถูกเช็คอย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มเซอร์วิสต่อไปใช่ใช่อันนั้นคือแก้ปัญหาตรงจุดนั้นก็ควรแก้ด้วยแต่คำถามคือถ้าเขาแบบพบว่ามันเหมือนสถิติมันเกิดขึ้นซ้ำๆทุกครั้งคือสภาพแบบฉี่บนโซฟาหรืออะไรอย่างเงี้ยขี้บุหรี่ในอ่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันแก้ไงมันควรจะมีมาตรการลงโทษหรือปรับไอ้บ้านี่ 5,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะก็เข้าใจว่ามีอยู่แล้วป่ะแต่จริงๆการลงโทษในประเทศไทยมันไม่เคยศักดิ์สิทธิ์มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วคือมันก็มีวิธีแหละมั้งแบบอ่ะคืออย่างที่บอกว่าเครื่องบินอ่ะมันสุดท้ายแล้วมันคือเช็คความปลอดภัยเช็คของแล้วก็ทำความสะอาดใช่ปะแต่ว่าถ้ามันถึงขั้นที่แบบว่ามันจะต้องมีปรับอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเดโพซิตไปดิเหมือนโรงแรมไงแล้วคือจริงๆคุณแทร็กได้อยู่แล้วคือยิ่งเป็นตู้นอนอ่ะมันรู้อยู่แล้วว่าใครอยู่เข้าห้องนี้เออเอาเออว่ะเฮ้ยเมื่อกี้แวบขึ้นมาแวบนึงว่าหรือว่าจะเก็บค่ารถไฟแพงขึ้นอีกหน่อยแล้วก็พอถึงปลายทางปั๊บก็ไปรับเงินคืนได้ถ้าความเสียหายใดๆไม่มีแต่มันก็เช็คยากอยู่ดีอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องขอให้การรถไฟทำระบบให้มันดีขึ้นคือการรถไฟต้องณตอนนี้ขอพูดตรงนี้เลยว่าการรถไฟคุณต้องทำการตลาดระบบและอะไรใดๆต่างด้านเซอร์วิสให้มันดีกว่านี้นี่การรถไฟจ้างระบบแบบพวกมาร์เก็ตติ้งจากข้างนอกไหมโน่คนในหมดเลยแล้วว่าถ้าเป็นตู้นอนเวลาเราซื้อตั๋วตู้นอนเราไม่ต้องรีจิสเตอร์ด้วยบัตรประชาชนด้วยอะไรต้องมีการไอดีนติฟายด้วยบัตรประชาชนตอนซื้อใช่มันจะเก็บข้อมูลเอาไว้ซึ่งตั๋วระบบใหม่อ่ะมันต้องใช้บัตรประชาชนในการซื้อคือสิ่งที่น่าห่วงอ่ะมันเช็คได้หมดเลยแค่ไม่ทำเออแค่มันดึงออกมาใช้งานต่ออะไรยังไงแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าไอความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไปเกิดจากตอนที่รถวิ่งสายไหนด้วยดิเพราะปัญหาคือพอเวลารถมัน ending service อ่ะเขาไม่ได้เช็คละเอียดถ้าเช็คละเอียดอ่ะคือเจอเลยว่าใครทำก็หมายถึงว่าไม่ในฮะโอเปอเรเตอร์มันก็ต้องแบบเข้าไปใช่คือถ้าเป็นเครื่องบินอ่ะทุกครั้งที่คุณถึงแลนด์ถึงสเตชันใช่ป่ะก่อนบินครั้งถัดไปอ่ะมันต้องเช็คอยู่แล้วมันต้องทำอยู่แล้วแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเขาอ่ะไม่ค่อยคอนเซิร์นกับเรื่องของอินทีเรียข้างในไม่ได้คอนเซิร์นกับเรื่องแบบอ่ะเจอเบาะพังหรออ่ะกูเปลี่ยนส่วนใหญ่เขาจะเช็คพวกฮาร์ดแวร์มากกว่าเช็คฮาร์ดแวร์ระบบปั๊มน้ำเสียไหมล้อบางหรือยังห้ามล้อเบรกบางหรือยังอะไรประมาณนี้น้ำไหลไหมท่อน้ำไหลหรือเปล่าเขาจะเช็คแค่นั้นแต่แบบไม่ได้มองไปถึงแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆถ้าคนของรถไฟอ่ะเอาใจใส่ในเรื่องดีเทลเล็กๆน้อยๆมากกว่านี้รถไฟมันจะน่านั่งกว่านี้มาก
โหอย่างนี้ถ้ามีใครอยากประชาสัมพันธ์อะไรสักอย่างให้แมสก็แค่ทำเอาขยะไปวางไปวางไว้ในรถไฟแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปทุกคนที่ขึ้นก็จะได้อ่านใบปลิวนั่นเองด้วยเก็บขยะเขาเก็บแต่ถึงขนาดแบบว่าล้วงท่อไม่แต่ว่าอันนั้นอ่ะมันขยะที่แบบเศษสอดไว้อ่ะก็คือไม่ได้เก็บเนี่ยเออแต่อันนั้นคือน่าเกลียดจริงซึ่งจริงๆแบบถ้าเราเป็นคน QC รถไฟนะรถไฟถือตก QC หลายเรื่องมากคือถ้าเป็นหน่วยงานอื่นนะคนที่เซ็นอนุมัติผ่านเนี่ยคอขาดไปแล้วเออคือเครื่องบินอ่ะในไทยปกติแล้วว่าสเตชั่นต่างจังหวัดมันจะไม่ได้เค้าเรียกไม่ใช่เบสใช่มั้ยเค้าจะไม่ได้ทําความสะอาดเยอะจะมีแค่เหมือนแบบแอร์ขึ้นมา1รอบใช่ป่ะแต่ว่าพอถึงกรุงเทพปุ๊บอ่ะมันจะมีแบบแก๊งแม่บ้าน1แก๊งขึ้นมาผ่าน1รอบก่อนถึงจะบินถึงจะอะไรอย่างงี้ต่อแต่แก๊งแม่บ้านของรถไฟคือแบบทำความสะอาดเร็วมากจ้าโคตรเร็วเลยจ้ารถมันแรงแม่บ้านก็ต้องเร็วตาม ไม่จริงๆเครื่องบินอ่ะก่อนบินครั้งต่อไปเค้าเช็คเยอะกว่าอีกเช็คเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เครื่องบินมันเป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยป่ะเช่นแบบใช้ส่งยาแบบเอายาเน็บไว้ที่เก้าอี้หรืออะไรอย่างเงี้ยรถไฟก็ตรวจเจอยาหลายรอบแล้วคือจริงๆเรารู้สึกว่าฟังก์ชันอ่ะมันเหมือนกันเลยเออมันเหมือนกันมันสามารถทำกันได้แบบเกือบทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเออเพียงแต่เออเวลาหรืออะไรนั่นคือต่างหากแต่ว่าวิธีการใช้อ่ะมันเนื่องจากมันเป็นของที่ลักษณะเหมือนการทดแทนกันอ่ะคือถ้าทำprocedure ที่เรารู้แล้วว่ามันเวิร์กอ่ะมันก็จะดีขึ้นนั่นแหละครับก็นั่นก็คืออนาคตของรถไฟไทยก็ทุกคนก็ดูแลฝากไปที่เราอย่างไรก็ไม่รู้จริงๆก็ต้องฝากพี่แฮมแหละก็จริงๆแล้วว่าพอเป็นองค์กรนี้มันก็ต้องแบบเนาะมันก็ต้องไม่ใช่หรอกคือทำคนเดียวไม่ได้หรอกเออมันเป็นแบบนั่นแหละครับก็มองว่าเป็นแบบโรงแรมโรงหนังอะไรงี้ก็ได้ที่มันมีการเข้ามาใช้เสร็จปั๊บมันก็มีบริษัทเอาท์ซอร์สที่มาตรวจแล้วก็ต้องมีคนที่คอยเซ็นให้บริษัทเอาท์ซอร์สนั้นผ่านอีกทีนึงแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยการด่าหรอแต่ประเทศเรามันไม่ควรจะขับเคลื่อนด้วยการด่านะเว้ยมันไม่ควรจะต้องเป็นแบบนั้นอะแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีการด่าด้วยซ้ำแบบนี้ไม่แต่คือวันนี้มันอาจจะคือการขับเคลื่อนด้วยการด่าแต่ว่าสักวันหนึ่งมันก็เราว่าไม่ขยับขึ้นแต่เราเชื่อว่าขยับขึ้นเพราะว่าพอหลังจากที่คนเจนเก่าที่เขายังมีความคิดเดิมๆฝังหัวเดิมๆการตลาดเดิมๆแก้ปัญหาแบบเดิมๆอะไรเงี้ยเขาหมดไปอีคนเจนเราเนี่ยที่ก็จะกลายเป็นเขาก็อยากเป็นสิก็เห็นเขียนกันบ่อยไม่ใช่หรอว่าเกลียดคนแบบไหนก็อย่าทำแบบนั้นก็อย่าทำแบบนั้นสิจ้าก็ตอนนั้นยังไม่เข้าใจตอนนี้ยังไม่รู้เป็นยังไงนั่นแหละครับอ่ะปิดรายการเถอะทีนี้มีเรื่องที่จะคุยได้ต่อเนื่องกันตีสามเลยก็ยังไม่จบวันนี้ตอนนั้นเราจะขังแอมไว้ก่อนก็คือถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรนะครับก็คือถ้าอยากด่านะครับให้ด่าที่แอดบอลนัดบาร์เดี๋ยวถ้าชมก็ไปที่แฮมสเตอร์นะครับแล้วก็ถ้าอยากคุยกับพวกเรานะครับก็คุยกันได้ที่ Twitter @sawsawsaw นะนะครับหรือว่าติด #sawsawsaw หรือว่าถ้าอยากฟังรถไฟอีกก็ไปกรีดกราดที่พี่แฮมแล้วก็แท็ก hamster x sawsawsaw เอออะไรวะไม่รู้เหมือนกันอ่ะแค่นี้แหละปิดแล้วสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับกินเหล้ากันห้ามบูลลี่เราเรื่องห้องไม่มีแอร์อีกนะ